ลูกมาอยู่สหรัฐอเมริกาได้34ปีแล้วนานเหมือนกันนะเท่ากับอายุพรรษาครูไม่ใหญ่เลยพรรษานี้ย่าง35ปัจจุบันลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาสาขารัฐมิชิแกนลูกได้รู้จักวัดพระธรรมกายครั้งแรกจากการฟังเทปเรื่องการสร้างพระธรรมกายประจำตัวและลูกก็ได้มาร่วมปฏิบัติธรรมที่วัดภาวนาชิคาโกรัฐอิลลินอยซึ่งต้องขับรถไปประมาณ5ชั่วโมงค่ะโอ้สาธุมีวิริยะอุตสาหะดีจังเลยพ่อของลูกเป็นคนเงียบๆรักความก้าวหน้าใฝ่ใจในการศึกษาเป็นที่รักของเพื่อนๆถ้ามีความสามารถมากทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าทำงานเป็นนายช่างใหญ่ที่โรงไฟฟ้าแห่งประเทศไทยถ้ามีคนรักงานขยันทำงานแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองพ่อต้องออกจากงานเมื่ออายุได้เพียง40ปีเพราะเป็นโรคทางสมองที่ไม่สามารถจำความรู้ที่นำมาใช้ในการทำงานได้แต่ยังสามารถจำทุกคนในครอบครัวได้หมอบอกว่าอาจจะเป็นเพราะเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอในวินิจฉัยของหมอก็ว่ากันโดยผลที่เกิดขึ้นแต่ท่านก็ว่าเป็นเหตุปัจจุบันจริงๆแล้วมันมีเหตุในเหตุที่จะมาเป็นผลของอันนี้อีกทีนึงอาการของคุณพ่อจะเหมือนเด็กที่ต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแลอยู่ตลอดเวลาในระหว่างที่พ่อป่วยอยู่แม่ก็ให้พ่อบวชถึงสองครั้งต่อมาพ่อมีโรคแทรกซ้อนหลายโรคและเสียชีวิตเมื่อเมษายน41อายุ64ปีรวมเวลาที่ป่วยอยู่ถึง24ปีโอ้ป่วยมาราธอนเพราะนั้นใครเพิ่งป่วยเล็กๆน้อยๆจะไปลำพึงลำพันนะนี่เขาป่วยมา24ปีป่วยทุกวันแม่เป็นคนที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความกตัญญูกตเวทีแม่ดูแลคุณตาคุณยายจนวาระสุดท้ายใครเคยช่วยเหลือเอื้อเฟื้อไว้อย่างไรแม่ก็ไม่เคยลืมแม่เป็นที่พึ่งพาของน้องๆและจะเป็นผู้ที่ทำชื่อเสียงให้แก่วงตระกูลที่ทุกคนภูมิใจคือการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แม่เป็นคนเรียนเก่งได้ทุนตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงมหาวิทยาลัยจนกระทั่งมารับราชการครูท่านรักและก็ภาคภูมิใจกับความเป็นครูตลอดชีวิตมีความสุขกับการสอนและการให้ความรู้เป็นที่ปรึกษาช่วยแนะนำและแก้ไขปัญหาต่างๆให้แก่ลูกศิษย์ลูกศิษย์ของแม่จึงรักและเคารพท่านมากในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองยุคข้าวยากหมากแพงแม่ต้องหารายได้เพิ่มเพื่อให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในบ้านโดยทำเค้กขายรับย้อมผ้ายิ่งเมื่อพ่อเริ่มป่วยไม่สามารถทำงานได้แม่ก็ต้องทำงานหนักขึ้นต้องดูแลพ่อทั้งร่างกายและจิตใจแม่พยายามที่จะหาทางรักษาให้พ่อหายใครว่าหมอที่ไหนดีก็จะพาไปหาการที่แม่รักพ่อมากนั้นก็เพราะตั้งแต่แต่งงานกันใหม่ๆพ่อก็จะดูแลแม่ตลอดเพราะแม่มีสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงมีโรคเยอะคือเกื้อกูลกันในปัจจุบันเนี่ยจนทำให้ไม่สามารถมีลูกได้ต้องฉีดยาบำรุงกันอยู่นานกว่าจะได้ลูกมาแต่ละคนจนเมื่อพ่อต้องล้มป่วยลงแม่ก็กลับกลายเป็นคนแข็งแรงมีกำลังใจต่อสู้ชีวิตทุกด้านแม้พ่อจะป่วยนานถึง20กว่าปีแต่แม่ก็ดูแลปรนิบัติด้วยความเต็มใจและอดทนจบจนวาระสุดท้ายของพ่อไม่ธรรมดานะ24ปีเนี่ยที่ศรีภรรยาจะดูแลพ่อบ้านด้วยความรักเอื้ออาทรกันอย่างนี้ก็หาไม่ใช่ง่ายแล้วก็พ่อก็ดูแลแม่อย่างดีเนี่ยมา
ตอนที่ตัวยังแข็งแรงอยู่ก็สลับกันเปลี่ยนกันไปแสดงว่าท่านมีคุณธรรมทั้งคู่เลยแม่เป็นผู้มีความเลื่อมใสในพุทธศาสนาเป็นผู้นำของครอบครัวในเรื่องการทำบุญเลี้ยงพระปีละหลายครั้งตั้งมูลนิธิสนองคุณชาติโดยการเขียนหนังสือค้นคว้าสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนรุ่นหลังคือท่านเป็นนักวิชาการแต่ถ้าที่อ่านดูรู้สึกมีดวงปัญญาแต่ไร้ทรัพย์นะเพราะว่าสร้างบุญไม่ครบสามอย่างนั่นแหละแม่เป็นผู้เชี่ยวชาญรอบรู้ในเรื่องภาษาและวัฒนธรรมไทยมากท่านบอกว่าเราเป็นคนไทยต้องศึกษาให้เข้าใจในภาษาไทยให้ดียิ่งศึกษาก็จะยิ่งรักภาษาไทยเห็นความเป็นอัจฉริยะของภาษาไทยมากขึ้นเออจริงนะไอ้ครูไม่ใหญ่เนี่ยยังรักเลยรักภาษาไทยแต่ก็ไม่ค่อยได้เรียนรู้อะไรเท่าแต่รักทีเดียวชอบเพราะว่าไปเรียนเรื่องทำไรไถนาเลยไม่ได้มาเรียนเรื่องนี้เนี่ยเพราะนั้นภาษาไทยก็ไม่ค่อยจะแตกฉานเขาเท่าไหร่หรอกด้วยแรงบันดาลใจดังกล่าวทำให้แม่ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและได้สร้างสรรค์ผลงานอันมีคุณค่าทางวิชาการออกมาเป็นจำนวนมากและทำประโยชน์ให้กับสังคมมากมายจนวาระสุดท้ายของชีวิตแม้จะอยู่บนเตียงผู้ป่วยใจของท่านก็ยังอยู่กับเรื่องวิชาการอยู่ปี35แม่เข้าโรงพยาบาลหมอตรวจพบมะเร็งที่ต่อมน้ำเหลืองอีก1ปีต่อมาหมอก็พบว่าก้อนเนื้อในช่องท้องด้านหลังทับเส้นประสาทตอนรักษาด้วยการฉายแสงควบคุมการเติบโตของก้อนเนื้อแม่เอาตัวรักษาตัวทุกอย่างตามที่หมอสั่งท่านมีกำลังใจดีมากแล้วไม่แสดงการเจ็บปวดให้ลูกๆเห็นเลยต่อมาก็มีโรคอื่นแทรกซ้อนทำให้อาการทรุดอย่างกระทันหันและจากลูกๆไปด้วยอาการสงบพร้อมกับรอยยิ้มเมื่อกรกฎาคม2536สิริอายุ80ปีพี่สาวคนโตรับราชการเป็นเลขาของนายกรัฐมนตรีหลายสมัยเป็นคนที่มุ่งมั่นนะขยันมีความรับผิดชอบสูงทำงานเก่งรับราชการไต่เต้าไปถึงตำแหน่งสูงสุดในสายงานที่ทำงานอยู่เมื่อแม่เสียชีวิตแล้วพี่สาวก็เริ่มป่วยเป็นโรคพาร์กินสันอ่อนแรงกล้ามเนื้อสั่นซึ่งบางคนบอกว่าพี่สาวป่วยก็เพราะเสียใจเรื่องแม่นี่ก็สันนิษฐานกันไปเพราะพี่สาวคนนี้เป็นคนที่ใกล้ชิดแม่มากที่สุดปฏิบัติแม่ตอนป่วยมากกว่าลูกคนอื่นส่วนตัวลูกเองนั้นน่ะตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2546ที่ผ่านมาลูกก็เริ่มจะปวดศีรษะติดต่อกันเรื่อยมาตอนนั้นคิดว่าเครียดเรื่องงานแต่จนกระทั่งเมื่อวันที่7กรกฎาคม2546ลูกหน้ามืดหกล้มหน้าขมำแล้วถูกส่งเข้าห้องฉุกเฉินหมอตรวจพบว่าลูกเป็นเนื้องอกในสมองขนาด 2.2 มิลลิเมตรระหว่างกะโหลกศีรษะกับสมองแล้วได้ทำการผ่าตัดในวันที่17กรกฎาคม2546หมอบอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีก้อนเนื้อนั้นไม่ใช่มะเร็งลูกยังกลับมาพักฟื้นแต่แล้วหลังจากนั้นหมอบอกว่าส่วนของก้อนเนื้อนั้นอาจจะเจริญเติบโตในสมองอีกและมีโอกาสเข้าไปกดเส้นเลือดสมองจะต้องแก้โดยการทำฉายแสงเฉพาะจุดเพื่อหยุดการเติบโตของก้อนเนื้อซึ่งถ้าหากโตขึ้นจะยากในการผ่าตัดออกและอาจจะกระทบส่วนอื่นของสมองซึ่งจะเป็นอันตรายมากนี่ก็เป็นเรื่องราวของท่านก็เป็นคำถามแล้วแหละคุณพ่อคุณแม่อยู่ภพภูมิใดไล่รับบุญที่ลูกอุทิศไปให้หรือไม่ตอนนี้ท่านทั้งสองอยากให้ลูกทำบุญอะไรให้มากที่สุดเจ้าคะกฐินไปจ้ะคุณพ่อทำกรรมอะไรมาจึงต้องเป็นโรคทางสมองในขณะที่กำลังเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานคุณพ่อท่านจะได้รับบุญจากการบวชทั้งสองครั้งในช่วงที่ท่านป่วยหรือไม่คะทำบุญก็ต้องได้บุญสิจ๊ะแต่ว่าพอป่วยแล้วมันความทรงจำอะไรไม่ดีมันก็ได้บางไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะการบวชเป็นพระนี่
ไม่ใช่ว่าครองผ้าเหลืองแล้วจะได้บุญเยอะเลยนะบวชเป็นพระแล้วนั่นต้องคิดแบบพระพูดแบบพระทำแบบพระและยิ่งเห็นพระด้วยแล้วก็บุญถึงจะแรงมากๆคุณแม่ท่านทำกรรมอะไรมาคะจึงเป็นมะเร็งที่ต่อมน้ำเหลืองและก้อนเนื้อกดทับเส้นประสาทและมีโรคแทรกซ้อนจนเสียชีวิตคุณแม่ทำบุพกรรมใดมาจึงทำให้เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมมากแต่ก็มีชีวิตที่ลำบากมีเกียรติแต่ไร้ทรัพย์ไม่มีทรัพย์มากและจากการที่ท่านทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมจะมีผลอย่างไรต่อชีวิตในปรโลกของท่านคะคุณพ่อคุณแม่ทำบุพกรรมอย่างไรจึงมาเป็นคู่ชีวิตที่รักกันมากและกรรมอะไรคุณแม่จึงต้องมาดูแลคุณพ่อที่ป่วยนานถึง20ปีพี่สาวคนโตทำกรรมอะไรมาจึงเป็นโรคพาร์กินสันทำอย่างไรจึงจะหายคะตัวลูกเองทำกรรมอะไรมาจึงเป็นโรคในสมองจนขนาดนี้ลูกควรทำอย่างไรจึงจะหายขาดจากโรคนี้เจ้าคะสังเกตดูจากสมองหลับกันหรือยังเนี่ยยังครับนี่ก็นั่งหลับกันไปแล้วคุณพ่อเป็นโรคสมองเสื่อมเพราะกรรมในอดีตท่านดื่มสุราเป็นอาจินเรื่องมีอยู่ว่าชาตินั้นนี่ฝันในฝันนะฝันในฝันหลับแล้วก็ฝันในเป็นตุเป็นตะกันไปแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังสนุกสนุกนั่นแหละอย่าไปซีเรียสอะไรกันเรื่องมีอยู่ว่าชาตินั้นท่านเกิดเป็นชนชั้นกลางและชอบดื่มเหล้าเป็นอาจินทุกวันจนตายดื่มทุกวันเลยเนี่ยจนวันสุดท้ายของชีวิตเกิดมาเพื่อดื่มบางคนให้เหตุผลบอกเลิกไม่ได้เพราะระบบภายในมันรวนแล้วไม่ใช่รักติดเหล้าแต่ก็จะมีเหตุผลสวยงามมาอ้างเพื่อจะได้ดื่มกันต่อโอ้ตกเป็นทาสอะไรขนาดนั้นภายหลังจากใช้กรรมสุรามาแล้วในอบายและกรรมอย่างอื่นมันเยอะจนกระทั่งผ่านมาเมื่อหลายชาติท่านก็สั่งสมบุญมาบ้างชาตินี้จึงเจอแค่เศษกรรมสุราส่วนนะใช้ไปแล้วจ้าเศษก็มาใช้ในเมืองมนุษย์ส่วนก็ไปใช้ในอบายกรรมสุรานี่แหละมาตัดรอนบุญที่กำลังส่งผลให้หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองอายุท่าน40กำลังเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆแต่กรรมสุราเห็นไหมมันแรงขนาดนี้นะมันตัดรอนอนาคตแห่งความเจริญรุ่งเรืองด้วยเอาสุขภาพที่ไม่แข็งแรงมาให้เนี่ยป่วยนานแล้วก็เป็นภาระของคนอื่นดีว่ามีบุญที่ได้คู่ชีวิตเป็นผู้มีคุณธรรมแล้วก็มีความรักพ่อบ้านไม่งั้นละยุ่งเลยเห็นไหมเป็นไงสุราเนี่ยไม่ดีครับมหาโทษเลยสุรามหาโทษตรงนี้ก่อนตายในชาตินี้ใจท่านก็ไม่หมองไม่ใสเท่าไหร่เพราะยังมีบุญเก่าและบุญใหม่บ้างส่งผลให้ไปเกิดเป็นมนุษย์อีกท่านได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วขนาดนี้ก็โตแล้วอายุประมาณ30ปีเศษยังรับบุญที่อุทิศไปให้ไม่ได้นะครับเป็นมนุษย์เนี่ยถึงต้องเทเหล้าเผาบุหรี่กันอยู่เรื่อยๆครับแล้วก็คงจะต้องทำกันต่อไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวนี้หลายๆประเทศรู้สึกจะตื่นตัวแล้วครับยังก็ส่งข่าวมาเริ่มออกกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องสุราเมรัยบุหรี่เข้มงวดยิ่งขึ้น
เออก็ดีเหมือนกันเนาะค่อยๆขยายไปคุณแม่ที่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแล้วก็เนื้อกดทับเส้นประสาทเพราะกรรมในอดีตเรื่องมีอยู่ว่าตั้งเกิดในสังคมเกษตรกรรมเห็นไหมถ้าไม่รวยแล้วก็จะต้องอย่างเงี้ยมันก็จะต้องทำมากินลำบากคือคำตอบว่าทำไมต้องรวยนี่แหละเพราะเกิดในสังคมเกษตรกรรมจะต้องดิ้นรนเอาตัวรอดแต่บางทีมันก็ไม่ปลอดภัยต้องรอดและปลอดภัยด้วยที่รอดท่านคือฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยมาเป็นอาหารเป็นอาจินแล้วก็ฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยเนี่ยเวลาทำไร่ไถนาเลี้ยงนางเนี่ยมันมีอยู่ที่มันเป็นศัตรูของพืชกับกรรมที่ทรมานสัตว์เวลาเทียมเกวียนจะใส่ของหนักมากทำให้วัวทรมานเพราะต้องเดินทางไปในระยะทางไกลๆมันเหนื่อยมันหอบมันทุกข์ทรมานมากๆทั้งสองอย่างนี้แหละทำให้ท่านเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและก้อนเนื้อกดทับเส้นประสาทเห็นไหมเรื่องกฎแห่งกรรมไม่ศึกษาไม่ได้หรอกต้องรู้ทำอย่างนี้แล้วมันจะไปเป็นอย่างนั้นให้ผลอะไรสารพัดฝันในฝันหลับแล้วฝันไปเป็นตุเป็นตะก่อนจะเสียชีวิตท่านก็นึกถึงบุญได้ที่ท่านได้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมในทางวิชาการหรือสงเคราะห์เพื่อมนุษย์ซึ่งทำให้ท่านภูมิใจมากและบุญที่ท่านทำในพุทธศาสนาเมื่อท่านละโลกจึงพบความสว่างเห็นทางสว่างแล้วตัวเองก็วืดไปเลยรู้สึกเหมือนหลับแล้วตื่นขึ้น อยู่กลางวิมานทองบนชั้นจตุมหาราชิกาในสายวิทยาธรวิทยาธรไอ้มันมีสายศิลป์สายวิทย์สายศิลป์สายวิทย์แล้วก็ยังมีสายเวทมนต์คนก็ถ่ายอะไรเยอะแยะเป็นเทพธิดาสาวิชาการพวกอักษรศาสตร์ตามวิชาที่ตัวชอบตอนเป็นมนุษย์จ้ะไปอยู่สายนั้นแต่ไปทำหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งหน้าที่แปลกดีเหมือนแหละทำอะไรคะไม่บอกบอกเดี๋ยวก็รู้สิได้รับบุญทุกบุญที่ลูกที่ไปให้จึงทำให้ท่านมีสภาพดีกว่าเดิมตอนไปเกิดใหม่ๆรัศมีกายและสมบัติอันเป็นทิพย์ก็สว่างไสวและมากกว่าเดิมที่ท่านมีเกียรติแต่ไร้ทรัพย์หรือมีทรัพย์น้อยเพราะท่านทำวัตถุทานมาน้อยเห็นไหมว่าทำไมต้องรวยถ้าไม่รวยก็ลำบากเงี้ยแต่เก่งรวยด้วยเก่งด้วยกับไม่รวยแต่เก่งเอาไหนรวยด้วยเก่งด้วยท่านทำวัตถุทานมาน้อยจึงทำให้ทรัพย์น้อยและวัตถุทานน้อยแต่ท่านชอบทางด้านวิชาการมากจึงให้วิทยาทานมากกว่าบุญนี้จึงทำให้ท่านมีดวงปัญญาและก็เด่นทางด้านวิชาการคุณแม่และคุณพ่อเกื้อกูลในปัจจุบันน่ะคือเห็นไหมตอนต้นคุณพ่อท่านดูแลคุณแม่แต่หลังคุณแม่ท่านมีคุณธรรมด้วยความรักด้วยแล้วก็คุณธรรมกตัญญูตะเวทีท่านเกื้อกูลในปัจจุบันและเคยอยู่ร่วมกันมาในอดีตหลายชาติโดยเฉพาะชาติที่คุณพ่อดื่มเหล้าเป็นอาจินนั่นแหละและคุณแม่ก็ไม่ห้ามด้วยแถมสนับสนุนทางอ้อมโดยทำกับข้าวกับแกล้มให้เป็นต้น จึงรักกันมาก แล้วก็ต้องมาดูแลคุณพ่อในชาตินี้จ้ะ เพราะคุณพ่อมีเศษกรรมสุรา คุณแม่สนับสนุน เคยอยู่ร่วมกัน เคยเกื้อกูลกัน แล้วก็ไอ้ที่สนับสนุนกับแกล้มอะไรนางเนี่ย ก็เลยต้องมาดูแล พี่สาวคนโตก็มีเศษกรรมสุราคล้ายคุณพ่อจึงเป็นโรคพาร์กินสันให้พี่สาวทำทุกบุญ
บุญมีกี่บุญทำหมดแม่บุญเนี่ยบุญล่าสุดเนี่ยบุญกฐินหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายถ้าตายก็ไปดีจ้ะที่ลูกเป็นโรคในสมองก็เพราะเสพกามสุราอีกเหมือนกันแน่ดีตอนนั้นลูกเกิดเป็นผู้ชายแล้วก็ตั้งวงเหล้าชวนพักพวกเพื่อนฝูงมาดื่มเหล้าพอเมาได้ที่มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งพูดผิดหูเห็นไหมถ้ารักกันจริงต่างดื่มสุรากันนี่มันเขาบอกรักกันจริงหรือเปล่าวงเดียวกันเนี่ยพอเพื่อนพูดจาผิดหูในวงเล่าเลยเอาไหเล่าทุบหัวเพื่อนแตกเป็นไงรักกันมากไหมนี่ไงเอาไหเล่าสมัยโบราณสมัยนั้นทุบหัวเพื่อนแตกเพื่อนก็เลยได้รับกระทบกระเทือนในสมองกอบกับกรรมที่ทุบหัวปลาทำอาหารทำกับแกล้มด้วยในอดีตชาติหลายๆกรรมก็มารวมกันก็ทำให้ลูกป่วยเกี่ยวกับทางสมองนี่แหละจ้ะก็ต้องทำบุญทุกบุญให้ใจชุ่มอยู่ในบุญหนักก็จะเบาเบาก็จะหายตายก็ไปดีจ้ะก็ต้องทำกันอย่างนี้บางคนเมาแล้วนะเขามีวิชาอยู่เขาเรียนวิชาวิทยาธรเนี่ยเหมือนกันนะวิทยาวิชามหาเบาเวลาเขาดื่มเหล้าเมาแล้วก็จะต้องโชว์ความเก่งคือพอเมาแล้วก็จะโยนไหเล่าขึ้นแล้วเอาหัวปุ้งไม่เป็นไรไอไหนี่มันแตกคนปัจจุบันนี่นะแต่ตอนนี้ตายไปแล้วเพราะไม่อยู่วันเมาเพราะตัวตอนแรกไหเล็กต่อมาไหใหญ่ไหมันก็ยังแตกอยู่นักเข้าเกิดความเก่งนักเข้ามองเห็นรถสิบล้อเป็นไหยืนขวางหน้าเลยมาเดี๋ยวจะเอาหัวชนให้แหลกแล้วแป๋วไปแล้วเห็นไหมเหล้าดีไหมไม่ดีเนี่ยสุรามหาโทษและควรจะผลิตกันขึ้นมาอีกไหมเนี่ยไม่ควรควรจะเลิกไหมควรจะเลิกนี่เป็นไหมเป็นอย่างนี้แหละกระผมเข้าวัดปี2538ช่วงเริ่มก่อสร้างมหาธรรมกายเจดีย์โดยการแนะนำของเพื่อนภรรยาคือกัลยาณมิตรอารีพันตรีอนุสรณ์ผมภูมิใจมากที่ได้มาร่วมสร้างบารมีกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อผมและครอบครัวทุ่มเททำบุญไม่ว่าหลวงพ่อจะมีโครงการอะไรผมและครอบครัวก็จะพยายามรวบรวมปัจจัยที่มีอยู่ถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่ออย่างเต็มที่เพราะอยากให้หลวงพ่อได้ปลดความกังวลเกี่ยวกับงานก่อสร้างให้หมดสิ้นไปเพื่อที่จะได้ทำงานที่แท้จริงเสียทีครับผมไม่เคยเสียดายในทรัพย์สินเงินทองที่ตนเองมีอยู่เลยแต่เป็นความประสงค์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อผมและครอบครัวยินดีเต็มใจและพร้อมที่จะทุ่มเทอย่างเต็มกำลังทุกๆงานบุญเพราะผมทราบว่าสิ่งที่หลวงพ่อทำนั้นทำไปเพื่อคนหมู่มากทรัพย์สินที่ผมมีอยู่ในปัจจุบันก็ล้วนได้มาจากกำลังบุญที่สั่งสมมาทั้งในอดีตและปัจจุบันและผมก็ต้องเตรียมเสบียงบุญให้พอเพียงสำหรับเดินทางไกลในวัฏฏสงสารเพื่อความบริบูรณ์ในเส้นทางการสร้างบารมีทุกภพทุกชาติผมอยากเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับครับผมกราบเรียนถามหลวงพ่อถึงบุคคลในครอบครัวที่ล่วงลับไปแล้วดังเรื่องราวต่อไปนี้ครับกงของผมมีบุตรและภรรยาอยู่ที่เมืองจีนแล้วพอมาอยู่เมืองไทยก็มีภรรยาอีกคนที่ภาคอีสานพอภรรยาและลูกย้ายจากเมืองจีนมาอยู่เมืองไทยได้ไม่นานกงก็เลิกกับภรรยาคนไทยและก็พาครอบครัวที่มาจากเมืองจีนมาตั้งรกรากทำมาค้าขายอยู่ที่สถานีรถไฟดงตะขบจังหวัดพิจิตรกงขยันขันแข็งมาก
มีร้านค้าเป็นห้องแถว5ห้องกิจการก็เจริญรุ่งเรืองมากจนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปทั้งในอำเภอและในจังหวัดพิจิตรการค้าเริ่มแย่ลงในบั้นปลายชีวิตก๋งเครียดจนเป็นโรคความดันโลหิตสูงและเสียชีวิตตอนที่ผมอายุ2ขวบประขาดหัวเรือใหญ่แล้วชีวิตครอบครัวก็ลำบากมากคุณย่าของผมต้องตัดสินใจเอาทองที่เก็บไว้กระป๋องหนึ่งออกขายจนหมดเพื่อนำเงินมาเลี้ยงครอบครัวเตี่ยของผมรับช่วงค้าขายต่อจากก๋งตอนนั้นก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยแล้วเตี่ยไม่ยอมเป็นหนี้ใครจึงไม่สามารถปรับปรุงกิจการให้ฟื้นขึ้นมาได้ต้องขายห้องแถวไปจนเหลืออยู่ห้องเดียวเตี่ยเป็นคนซื่อสัตย์ไม่คดโกงใครเตี่ยเลยหันมาเลี้ยงหมูขายแต่พอหมูมีราคาแพงหมูของเตี่ยก็ตายจนหมดโอ้มีบุญยังเลยก็มันเป็นโรคระบาดตายเนี่ยหมูของเตี่ยก็ตายจนหมดเลยเนี่ยก็เลยไม่ต้องทำบาปไงครูไม่ใหญ่ว่าดีฮะเพราะราคาแพงก็ตายไม่งั้นเดี๋ยวก็จะย่ามใจอ่ะเดี๋ยวก็จะค่าใหญ่เลยเนี่ยมีหลายเล่ากำลังจะยุ่งเลยใช่ไหมเตี่ยหันมาดื่มเหล้าเพราะเครียดเนี่ยไม่เข้าใจเมื่อภรรยาของเตี่ยคือคุณแม่ของผมซึ่งเป็นคนขยันมาเสียชีวิตไปตั้งแต่อายุ36ปีด้วยโรคไข้ทับฤดูพวกเรายังเล็กๆคุณย่าก็เลี้ยงหลานๆของท่านอย่างเต็มกำลังความสามารถพวกเราเด็กๆก็ทำงานหนักเตี่ยจึงไปรับน้องสาวของแม่มาจากเมืองจีนดีไอเดียนี้เขาทาดีให้มาทำหน้าที่คุณแม่คนที่สองพวกเราเรียกว่าแม่นะพวกเราสนิทกับแม่นะมากแม้พวกเราไม่ใช่ลูกท่านก็เลี้ยงดูพวกเราอย่างดีท่านหัดทำขนมไทยชนิดต่างๆจนทำได้ดีและออกขายหารายได้มาจุนเจือครอบครัวเตี่ยเป็นคนซื่อสัตย์มากแต่ชีวิตก็ลำบากมากบางครั้งที่วัดมีบุญบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถานเตี่ยไม่มีเงินจึงใช้แรงงานจับจอบขุดดินเอาบุญจนมือแตกก่อนเสียชีวิตเตี่ยเก็บเงินไว้ 3,000 บาทตั้งใจจะบวชลูกชายคนโตแต่ก็ด่วนเสียชีวิตไปก่อนด้วยโรคความดันโลหิตมีอายุเพียง56ปีเท่านั้นพวกเราเรียนหนังสือได้แค่ชั้นป.4แล้วก็ต้องมาช่วยตัวเองมาตลอดผมได้เดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อทำงานกับพี่ชายเก็บหอมรอมริบเงินทองและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆจนสามารถตั้งโรงงานเป็นของตัวเองพวกเรารับแม่น้ามาอยู่โรงงานด้วยจนท่านหกล้มและเสียชีวิตเมื่ออายุได้67ปีกงและคุณย่าตายแล้วไปอยู่ไหนบุญที่พวกเราสร้างพระและบุญต่างๆที่อุทิศไปให้ท่านได้รับหรือไม่ครับเตี่ยเคยเลี้ยงหมูดื่มเหล้าผมมักจะทำบุญให้ท่านพิเศษกว่าคนอื่นๆเพราะคิดว่าท่านทำกรรมมากกว่าใครเช่นสร้างพระถวายพระสังฆาธิการอุทิศบุญให้ท่าน3องค์และบุญอื่นผมก็ตั้งใจจะช่วยท่านพ้นจากทุกขติตอนนี้ท่านอยู่ที่ไหนครับ3ทำไมคุณแม่ถึงมีอายุสั้นเพียง36ปีเท่านั้น4แม่และแม่นะทำบุญหรือทำกรรมร่วมกันมาอย่างไรจึงมีสามีคนเดียวกันและมีชีวิตลำบากมากตายไปแล้วท่านไปอยู่ไหนถ้ารับทราบหรือไม่ว่าตอนนี้พวกเรามีชีวิตที่สุขสบายดีทุกคน5บรรพบุรุษทั้ง5ของผมมีใครมาเกิดเป็นลูกหลานผมหรือไม่ครับไม่มีจ้ามีแต่ผู้มีบุญก็มาเกิดร่วมเป็นลูกเป็นหลานจึงทำให้เจริญรุ่งเรืองจ้าหกทำไมชีวิตในวัยเด็กของผมและพี่น้องจึงลำบากมากผมเคยสร้างบารมีมาหมู่กับหมู่คณะอย่างไรครับเจ็ดมีบุญอะไรเป็นพิเศษที่ทำให้ชีวิตผมและหมู่ญาติเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปครับกฐินดาอ่ะมาฟังกันเลยเห็นไหมอยู่รวมกันเป็นครอบครัวแต่เดี๋ยวเราดูนี่ฝันในฝันนะจ๊ะหลับ
และฝันไปเป็นตุเป็นตะเอามาเล่าสู่กันฟังไปกันคนละทิศคนละทางเลยเนี่ยจะรู้ว่าทำไมต้องรวยก็ตอนที่ทำไมต้องจนโอ้ยเลยเห็นคุณค่าของความรวยเนี่ยมามันลำบากและจนเนี่ยไม่สะดวกสบายในการสร้างบารมีเลยที่ต้องมีโป้งรวยแล้วก็ต้องมีกันต่อไปจะรวยกับโลภไม่เหมือนกันนะบางคนบอกว่าครูไม่ใหญ่สอนให้โลภไม่เคยเลยนะตั้งแต่บวชมาเนี่ยกระทั่งบัดนี้ไม่เคยสอนให้ใครโลภเลยแต่สอนให้เขารวยกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังสอนให้รวยเลยอุอากสะคาถาสี่ตัวเอาไปท่องไว้เนอะอุอากสะขยันต้องขยันหมั่นเพียรรู้จักหารู้จักเก็บรู้จักใช้รู้จักคบคนอุอากสะหาเก็บใช้คบคนคบให้ดีก็รวยแล้วกงก่อนตายใจฟุ้งซ่านสับสนแล้วก็ห่วงกังวลกิจการที่ตัวเองสร้างมันขึ้นมาคิดในใจอยู่ตลอดเวลาว่าจะทำอย่างไรดีจะทำอย่างไรดีกิจการจึงจะฟื้นคืนมานี่ก่อนตายคิดอย่างนี้นะใจวนเวียนอยู่กับความคิดชนิดนี้ตลอดเอากลุ้มด้วยเครียดด้วยวนไปวนมาทำให้ใจนั้นไปผ่องใสและถูกห่อหุ้มด้วยโมหะความไม่รู้เนี่ยวนๆใจสับสนเนี่ยเป็นกิเลสตระกูลโมหะจึงเวียนตายเวียนเกิดเป็นหนู อยู่ในบ้านทั้งหลายรอบแล้ว เพื่อเฝ้าของเฝ้าทรัพย์เฝ้าที่อยู่ตรงนั้นแหละ แม้จะเปลี่ยนมือไปเป็นของคนอื่นไปแล้วเนี่ย คือขายไปแล้วเนี่ย ก็ยังวนเวียนอยู่ตรงนั้นแหละ แต่ต่อมาก็พอเป็นมาหลายรอบแล้ว จากหนูเด็กมาเป็นหนูผู้ใหญ่หนูชราพอชราแล้วหนูตายแล้วก็เกิดเป็นหนูเด็กหนูเยาวชนไล่เรื่อยก็ทั้งหนูชราตายเนี่ยหลายรอบหลายรอบหลายรอบจนกระทั่งกรรมมันบางลงแล้วเป็นหนูมานานครับชักลืมเรื่องราวความผูกพันกับสถานที่เดิมไอ้ตรงเนี้ยบุญก็ได้ช่องชักลืมเออนี่เราเป็นหนูแต่นั้นยังนึกว่าเป็นมนุษย์แต่อยู่ในร่างหนูใช่ไหมแต่หลังเออจะเป็นมนุษย์เป็นมะหนูอะไรเงี้ยฮะอย่างงี้ไงบุญจึงได้ช่องทรงสอดละเอียดปั๊บพอตายจากหนูก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เพิ่งมาเกิดได้ไม่นานนี่เองอายุไม่กี่ขวบแล้วในปัจจุบันเนี่ยจึงยังรับบุญไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามก็ให้อุทิศบุญไปให้เรื่อยๆนั่นแหละก็จะมีสักวันหนึ่งถึงแม้เราไม่ได้บุญก็จะได้ช่องสอดละเอียดไปในตัวเราเหมือนเป็นบรรจุเหมือนกล่องบรรจุบุญบาปไม่บุญไม่บาปนะอยู่ในตัวเราเนี่ยมันเหมือนใส่เนี่ยอะไรมากอะไรน้อยแค่นั้นเองเพราะนั้นใส่เข้าไปเติมไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะดีย่าก่อนตายใจท่านไม่หมองไม่ใสเมื่อถอดกายก็ไปเป็นกายสัมภเวสีก็เป็นกายเลยมนุษย์ละเอียดแล้วแหละแสวงหาที่เกิดใหม่เดี๋ยวกายสัมภเวสีกับภูมิเทวามคนละอันกันนะกายสัมภเวสีแสวงหาที่เกิดใหม่คือตายหน้าตาตายตอนแก่ก็เป็นแก่ๆงั้นแหละแต่ภูมิเทวาถ้าหากว่าตายแล้วมีบุญหน่อยๆเนี่ยตายตอนแก่ก็สาวได้หนุ่มได้หรือกลางคนแล้วแต่บุญมากบุญน้อยนี่ต้องเข้าใจกันนะแสวงหาที่เกิดใหม่อยู่หลายปีเดียวสเปะสปะจนถึงเวลาอันควรหัวหน้าเขตก็มาชี้ให้ไปเกิดที่บ้านหลังหนึ่งตอนนี้เกิดแล้วเป็นผู้หญิงในครอบครัวฐานะปานกลางอายุตอนนี้ก็ได้สัก10ขวบแล้วจ้ะ ยังรับบุญก็ไม่ได้เหมือนกันแต่ก็ให้อุทิศบุญไปเรื่อยๆแหละ สักวันหนึ่งจะมีช่องบุญ
ชุบลงไปเลยเนี่ยถึงเลยสภาพชีวิตก็จะดีขึ้นคุณเตี่ยก่อนตายใจค่อนข้างหมองใจนะค่อนข้างจะหมองนะวนเวียนอยู่7วันจะลืมทั้งหมูทั้งเหล้านะหมองแล้วก็งานการก็ไม่ประสบความสำเร็จเลยอะไรภรรยาสุดที่รักก็มาเสียชีวิตอะไรอีกเรื่องมันเยอะเจ้าหน้าที่ก็มารับตัวไปยมโลกไปถูกเจ้าหน้าที่กรอกน้ำทองแดงทุกทรมานมากนี่อย่างไหมคุณลูกกังวลอยู่เนี่ยไปจริงๆแหละไปยมโลกถูกเจ้าหน้าที่กรอกน้ำทองแดงทุกทรมานมากเลยจะทุกข์แค่ไหนไปลองดูนะน้ำทองแดงไม่ต้องเอาน้ำทองแดงหรอกน้ำร้อนธรรมดาเนี่ยกรอกเข้าไปเรื่อยๆต่อมาลูกได้ทำบุญอุทิศไปให้บ่อยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆเลยทำให้ท่านหมดโอกาสที่จะอยู่ยมโลกหมดโอกาสไปแล้วตัดโอกาสที่จะอยู่ยมโลกอีกยาวนานเมื่อไม่นานนี้เองแหละเลยหมดสิทธิ์ดื่มน้ำทองแดงและเจ้าหน้าที่ก็นำไปส่งไปเกิดที่ชั้นจตุมหาราชิกาก็ลูกเล่นทำบุญทีเหลือเกินยิบยิบยิ่งจะกระถินถี่จะไปกันใหญ่เลยเนี่ยแล้วก็บุญทุกบุญไม่เคยขาดเลยเนี่ยสุดยอดเลยลูกคุณเตี่ยเนี่ยเนี่ยพันเตี่ยเนี่ยมันดีอย่างนี้ไม่ต้องเคลียร์ใช่ไหมไม่ต้องจี้ก็รู้หน้าที่กันแล้วฉันจตุมหาราชิกาในสายพญานาคพญานาคที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกมีสี่ตระกูลแต่จริงๆแล้วมันยังมีหลายแฟมิลี่หลายสปีชีส์เนี่ยสปีชีส์นี้กายสีแดงที่ปรากฏในพระไตรปิฎกมีสีเขียวสีทองหลายสีแล้วก็สีดำบิลูปเกเอลาปัตะชัพพยาปุตตะกันหาโคตมกะสี่ตระกูลนี่มาอีกแล้วแดงชัดเลยแดงชัดเลยมีวิมานเป็นทองไอ้ที่ไปเกิดในตระกูลนี้เพราะเสกกรรมสุราน่ะบุญไปส่งแต่ว่าเสกกรรมมันยังติดไปเห็นไหมนี่ถ้าส่วนเนี่ยเอาไปใช้ในยมโลกและดีไม่ดีจะดูดไปในมหานรกขุมมานะนี่เป็นอย่างนั้นแต่นี่หมดโอกาสซะแล้วเสียดายหรือไม่เสียดายที่ไม่ได้ไปดื่มน้ำทองแดงเนี่ยไม่เสียดายไปเกิดเพราะเสพกามสุรายังไม่ได้ทำหน้าที่อะไรเพราะกำลังศึกษาสังคมใหม่แต่ก็ดีใจที่พ้นจากยมโลกและก็ซาบซึ้งที่ลูกอุทิศบุญไปให้ได้ฝากขอบคุณมายังลูกว่าถ้าไม่ได้ลูกอุทิศบุญไปให้บ่อยๆก็คงยังถูกทรมานอยู่ในยมโลกโอ้จะซึ้งว่าทำไมต้องไปสวรรค์ก็ลองไปนรกหรือยมโลกหรือไปเป็นเปรตอสุรกายดูเนี่ยนี่ซึ้งเลยเพราะฉะนั้นโอ้โหขอบคุณพอพูดถึงลูกชายมองมาด้วยทิพยจักขุจากสวรรค์ลงมาปลื้มบอกขอบคุณขอบคุณซึ้งใจมากทีเดียวแหละกับลูกที่ส่งบุญไม่ให้เนี่ยคุณแม่ตายด้วยโรคไข้ทับฤดูอายุ36ปีเพราะกรรมในอดีตเคยเกิดเป็นผู้หญิงอยู่ในตระกูลที่ลำบากเห็นไหมลำบากเนี่ยคือจนนั่นแหละแล้วก็มีลูกหลายคนจึงลำบากยิ่งขึ้นลำบากมากขึ้นไปเรื่อยๆก็เลยมีความคิดไม่อยากจะมีลูกต่อไปแต่ก็ต่อมาก็เลยไปกินยาขับเลือดในช่วงที่ฤดูขาดเดือนที่สองที่ฝันในฝันคือช่วงเดือนที่สองมันจะเป็นตัวอ่อนเล็กๆแล้วเนี่ย
ขับออกมาเพื่อป้องกันไม่ให้มีลูกในช่วงฤดูขาดเดือนที่สองจึงแทงลูกกึ่งเจตนาคือเจตนาไม่แรงมากกึ่งๆคือทำเป็นแค่นี้เขาไม่เป็นไรไม่อะไรนี่เพราะตัวมีลูกตั้งหลายคนตัวรู้เนี่ยนี่เลยจ้ะวิบากกรรมอันนี้แล้วก็ทำแท้งในช่วงอายุขนาดนี้วิบากกรรมมันตามมาตายแล้วก็เวียนเวียนอยู่กับครอบครัวหลายปีห่วงครอบครัวห่วงลูกจนพอนานๆหลายๆปีผูกกันก็ไปรู้เรื่องก็ค่อยๆ คลายความผูกพันไปเหมือนมนุษย์เนี่ยลองสื่อสารกันไปรู้เรื่องมันก็ค่อยๆห่างเหินกันไปจึงได้ไปเกิดเป็นมนุษย์เห็นไหมนี่มนุษย์อีกแล้วตอนนี้เป็นหญิงสาวในตระกูลที่มีฐานะปานกลางอายุก็ประมาณ30ปีเศษๆนิดหน่อยตอนนี้แม่เนี่ยอายุ30เศษนิดหน่อยแม่นะนี่ตายอีกคนหนึ่งโอ้โหกงย่าเตี่ยแม่นะแม่นะก่อนตายยังไม่ทันได้ตั้งหลักเลยวุบไปเลยไปเกิดเป็นภูมิเทวาวนเวียนอยู่ในบ้านคือมีวิมานซ้อนบ้านเดิมกายสัมภเวสีกับภูมิเทวาไม่เหมือนกันนะแล้วภูมิเทวามีหลายเกรดนะตั้งแต่ชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงอะไรเนี่ยมีหลายเกรดหลากหลายทีเดียวภูมิเทวาบางพวกก็ไปอยู่เป็นหมู่บ้านนี่อยู่ในบ้านแล้วก็นอกบ้านแล้วก็มีที่อยู่แตกต่างกันไปตามกำลังบุญต่อมาได้รับบุญที่ลูกอุทิศไปให้จึงได้เลื่อนขึ้นไปเกิดที่สูงถึงชั้นดาวดึงส์สาเฟสสามมีวิมานทองแล้วก็เป็นเทพธิดาตอนนี้แม่นารู้สึกจะสบายที่สุดเลยแม่และแม่นาที่มาอยู่ร่วมกับเตี่ยเนี่ยมาสมัครใจอยู่เนี่ยมันก็ไม่ใช่อะไรหรอกคือถ้าหากว่าช่วงสั้นๆก็หมายถึงเพราะกรรมปัจจุบันเป็นหลักคือแม่นาเราสงสารหลานก็เลยยอมมาอยู่ด้วยมาดูแลแทนแม่ของตัวเนี่ยอันนี้เป็นหลักแต่ถ้าสาวไปไกลๆก็เคยเป็นสามีภรรยากันกับคุณเตี่ยคุณแม่น้าเนี่ยแต่มันนานมากไม่ได้ชาติเดียวกันแต่ชาตินี้ที่มาอยู่อย่างนี้เนี่ยหลักคือสงสารหลานแล้วก็เตี่ยรูปหล่อด้วยอย่างนี้บรรพบุรุษทั้ง5คนของผมมีใครมาเกิดเป็นลูกหลานผมรู้ไหมครับไม่มีจ้ะที่ลูกหลานปัจจุบันเนี่ยมีแต่ผู้มีบุญมาเกิดจึงทำให้เจริญรุ่งเรือง oh. แล้วทำไมชีวิตในวัยเด็กของผมและพี่น้องยังลำบากมากแล้วผมก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะบ้างไหมครับในอดีตฮะก่อนมาเจอหมู่คณะลูกกับแม่บ้านชาตินี้เนี่ยก็ไปเป็นสามีภรรยากันในชาตินั้นแหละเขาเคยเป็นคู่บุญคู่บารมีกันมาชาตินั้นเนี่ยเป็นพ่อค้าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากคือมุ่งแต่ทำมาหากินรวยมากจึงมีทิฏฐิมานะมากคิดว่าความสำเร็จนี้เกิดขึ้นด้วยฝีมือของตัวเองและกำมันสมองของตัวคิดอย่างนั้นถ้าขยันแล้วก็ต้องรวยขยันมีสติปัญญามองการไกลอะไรต่างๆเหล่านั้นแล้วก็รวยมีความคิดอย่างนี้ทั้งสามีทั้งภรรยาเลยแต่ว่าพอบ้านจะคิดเป็นอย่างเงี้ยมากแม่บ้านไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกต่อมาก็มีกัลยาณมิตรจากหมู่คณะไปชวนทำบุญเป็นกัลยาณมิตรไปชวนทำบุญเพราะว่ามาเจอบุคคลนั้นแล้วมาสร้างบุญแล้วก็สนุกเลยพอมารู้ว่าเราเกิดมาทำพระนิพพานได้แจ้งเกิดมาสร้างบารมีก็มาลุยสร้างบารมีก็เห็นเป็นเท่าแก่รวยมากในชาตินั้นรวยมากๆเลยแหละก็ไปชวนบอกมาทำบุญเถอะทำบุญดีอย่างไร
ก็เลยมิก็แนะนำไปบุญนี่แหละอยู่เบื้องหลังความสุขความสำเร็จในชีวิตทุกด้านเลยที่เฒ่าแก่รวยอย่างนี้ได้เนี่ยเพราะเฒ่าแก่มีบุญเออบุญผมไม่ได้เห็นนะนี่มันฝีมือผมมันสมองของผมผมมองการไกลผมกะเก่งค่ายคณีอะไรต่างๆที่ถูกต้องสินค้าของผมนี่ถูกตลาดแล้วก็ผมเอาชนะคู่แข่งได้แล้วก็คู่ค้าก็ถูกใจกันคู่แข่งก็แพ้ผมเพราะนั้นด้วยฝีมือของผมแม้ผมไปเกิดที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าผมขยันผมมีมันสมองมีสติปัญญาผมก็ต้องรวยอยู่ดีไม่เกี่ยวกับบุญเพราะนั้นผมไม่เชื่อเรื่องบุญหรอกนี่วจีกรรมตรงนี้นะลูกนะเกิดมาเลยลำบากเพราะไม่ได้ทำบุญด้วยตอนต้นน่ะทีนี้กัลยาณมิตรท่านนั้นน่ะซึ่งเป็นผู้ชายเนี่ยก็ไม่ละความพยายามเมื่อเข้าหน้าบ้านไม่ได้ก็เข้าหลังบ้านก็ไปชวนแม่บ้านเทพธิดาในบ้านนั้นโอ้ดีนะทำบุญเนี่ยทุกอย่างเนี่ยสำเร็จด้วยบุญแต่หากว่าทุนถึงทีมถึงใจถึงมันสมองถึงอะไรถึงทุกอย่างเนี่ยแต่ถ้าบุญไม่ถึงมันไม่สำเร็จนะทีนี้แม่บ้านเขาฟังรับฟังก่อนพอรับฟังก็รับจำพอรับจำมารับมาคิดพอรับมาคิดเอาเขารับเชื่อเพราะรับเชื่อกับรับทำก็เลยมาเข้าหมู่คณะก่อนรับทำบุญแล้วก็ไปเป็นกัลยาณมิตรให้พ่อบ้านบอกมานะมาเถอะมาทำบุญที่นี่ดีนะเนี่ยที่บอกใครนะมาเถอะอะไรเงี้ยเลยทำสะบั้นหันแหลกไปเลยเนี่ยตอนหลังๆแต่แรกก็มากับพ่อแม่บ้านแต่ฟังไปฟังมาเชื่อแห่งความดีเดิมเกิดขึ้นฟังด้วยเหตุด้วยผลก็ตรองตามเออจริงนะทีมถึงทุนถึงอะไรถึงหมดถ้าบุญไม่ถึงเออน่าจะมีส่วนนะฟังดูเหตุดูผลแล้วเพราะบางคนเนี่ยโอ้โหเรียนจบมาก็ตั้งเยอะมีทุนก็ตั้งเยอะทีมก็แข่งแต่ทำแล้วเจ๊งก็ไม่รวยอาชีพเป็นมือปืนรับจ้างเขาตลอดอย่างนี้เออชักได้คิดพอได้คิดก็คิดได้พอคิดได้ก็เลยทำบุญได้เนี่ยมากลับเนื้อกลับตัวกันในภายหลังแต่ว่าพอเข้าใจเรื่องบุญเท่านั้นแหละทั้งพ่อบ้านแม่บ้านทุ่มกันตะบ้านหันแหลกเลยในชาตินั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาถึงชาตินี้เนี่ยตอนที่เชื่อบุญอ่อนๆก็มาวัดและก็ไปมาไปมาไปมาไม่ไปมาอยู่แล้วลุยสะบั้นหันแหลกเลยนี่ล่ะจ้าเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้นะลูกนะเพราะฉะนั้นชาตินี้ลุยสร้างบารมีสะบั้นหันแหลกเพราะเคยสร้างกับหมู่คณะมาหลายชาติแล้วแต่วจีกรรมกับความตนีในชาตินั้นแหละแล้วก็มีทิฏฐิมานะมากเพราะนั้นตอนเกิดมาจึงลำบากโลกเนี่ยยังขาดแคลนความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทำเนี่ยเขาไม่รู้จริงๆเลยแต่ว่าทางกายทางวาจาทางใจจะดีหรือชั่วก็ตามล้วนมีผลทั้งสิ้นไม่มากหรือน้อยทำนิดทำหน่อยก็มีผลบางอย่างเราคิดเอาเองในซ้ำไปเอ๊ะไม่น่าจะมีผลแต่นั่นมันคิดเอาเองแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นเพราะพวกออกกฎแห่งกรรมนั้นมีอนุภาพมากทีเดียวที่จะเซตโปรแกรมทำผังสำเร็จเอากิเลสมาบังคับให้มนุษย์สร้างกรรมทางกายทางวาจาทางใจแล้วก็มีวิบากวิบากเกิดขึ้นทางกายตั้งแต่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามทางวาจาก็
พูดโกหกเพ้อเจ้อคำหยาบส่อเสียดทั้งใจก็อภิชาคือเพ่งเล็งโลภอยากได้ทรัพย์ของคนอื่นในทางที่ผิดๆพยาบาทผูกโกรธอิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมการเวียนว่ายตายเกิดไม่เชื่อว่าบิดามารดามีพระคุณเชื่อว่าท่านสนุกกันมาชัดฟอฟันแล้วก็มีขึ้นมาไม่เชื่อแค่นั้นแต่มองไม่เห็นคุณของนั่นอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมิจฉาทิฏฐิมีทั้งหมด10อย่างแต่ละรายละเอียดจะไม่พูดวันนี้คือทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจมันถูกบังคับหมดเลยแล้วคนเราก็กระทำก็สามทางแหละมีไม่ทางที่สี่ไม่มีทางกายทางวาจาทางใจแล้วก็อะไรมีไหมไม่มีมันก็มีสามทางสามทางถูกบังคับหมดเลยเซตโปรแกรมเอาไว้หมดแต่ทำอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้แต่ทำนี้ต้องเป็นอย่างนี้หมดเลยกระดิกกระเดียไม่ได้แล้วก็ปิดบังไม่ให้รู้เรื่องราวด้วยเรื่องราวของกฎแห่งกรรมปิดหมดเลยพอไม่รู้ก็ทำไม่ถูกทำผิดก็เจอวิบากไปอบายมีความทุกข์ทรมานยาวนานอย่างที่อ่านให้ฟังคร่าวๆแล้วเนี่ยไปตกในอบายยาวนานเป็นล้านๆปีของมนุษย์ถูกทันทรมานเยอะแยะที่ฝันในฝันนำมาให้ดูเป็นภาพนั้นแค่นิดๆหน่อยๆสัมปันไม่ได้เยอะอะไรเลยแล้วกว่าจะกลับมาเป็นมนุษย์ก็นานกลับมาเป็นมนุษย์แล้วก็ลืมอีกเอาธาตุปิดธาตุบางมาบังคับลืมพอพึ่งพ้นจากอบายมาหยกๆแล้วก็หล่อหลอมโลกให้เข้าใจผิดไปอีกทางหนึ่งแสวงหาความสุขไปในทางที่ไม่ถูกต้องอะไรเหล่านี้เป็นต้นแล้วพอผู้รู้เนี่ยเขาไปรู้ไปเห็นมาบอกก็ไม่เชื่อคือบังคับไม่เชื่อไม่เชื่อในสิ่งที่เขาพูดหาว่าเอาสวรรค์มาล่อเอานรกมาขู่มั้งให้สอนว่านรกสอนอยู่ในอกนรกอยู่ในใจหรือสอนว่าไม่มีนรกมีแต่สวรรค์ไม่มีการเวียนว่ายแต่เกิดอย่างนี้เป็นต้นหรือสอนว่าตายแล้วสูญอะไรอย่างเงี้ยเพราะไม่เชื่อไม่มีความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยจึงทำให้ไม่มีหิริโอตตัปปะหิริคือความละอายต่อการทำบาปคือละอายมากมันขาดตรงนี้ถ้ามีหิริเนี่ยหมายความว่าโอ้ถ้าเราจะทำบาปเนี่ยทั้งที่มีคนไม่มีคนเห็นหรือไม่มีใครเห็นกระดากรู้สึกเสียศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ว่าคนอย่างเราแล้วจะต้องทำบาปหิริเกิดแต่นั่นไม่มีแล้วไม่มีโอตตัปปะไม่เชื่อผลของการกระทำเราจะมีผลเป็นทุกข์ในนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นหรือชีวิตทุกข์ในสังสารวัฏเพราะคาทิริโอตตัปปะเขาสังคมก็เดือดร้อนเพราะคนไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษพอไม่เชื่อก็สร้างบาปกรรมอะไรกันไปอย่างนั้นอย่างที่เราได้เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่อง law of กรรมมากฎแห่งกรรมไม่รู้ไม่ได้เพราะมันเกี่ยวข้องกับเราถ้ามันไม่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยมันจำเป็นต้องรู้หรอกเพราะมันไม่เกี่ยวแต่นี่มันเกี่ยวมันเกี่ยวข้องกับเราไม่ว่าอยู่ในน้ำก็เกี่ยวอยู่บนบกก็เกี่ยวอยู่บนพื้นราบก็เกี่ยวบนยอดเขาก็เกี่ยวไปในอากาศเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องหมดเลยเนี่ยไปอยู่ตรงไหนมันก็เกี่ยวข้องหมดจึงจำเป็นต้องศึกษาต้องเรียนรู้เคสสตี้นี่ที่เราได้ฟังกันมาเยอะเหมือนกันนะเยอะก็เป็นตัวอย่างที่คนยุคร่วมสมัยเดียวกับเราประสบจริงๆเกิดขึ้นแล้วก็ฝันในฝันเป็นตุเป็นตาหลับตาไปฝันในฝันก็มาเล่าเรื่องราวสู้กันฟังให้ฟังพอเพลินในรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาฟังให้มันเพลินเพื่อใจจะได้สบายพอใจสบายแล้วเราก็
จะได้ปฏิบัติธรรมะฝึกใจหยุดนิ่งนี่ได้ดีเพราะถ้าใจสบายแล้วมันจะหยุดใจได้ง่ายแต่พอจะมีความรู้บ้างก็เอาไว้ติดขาที่แข้งเอาไว้ติดขาที่แข้งไปถึงกับใส่บาปแบกหามนี่ก็คือคอนเซปต์ของโรงเรียนอนุบาลฝันนี้ฝันวิทยาแล้วเราก็จะมีคริสตัลที่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆเลยเราจะสังเกตได้ว่ามันไม่ซ้ำกันเลยแต่คล้ายกันบางเรื่องคล้ายกันบางเรื่องแต่ไม่ค่อยจะซ้ำกันเพราะการกระทำของมนุษย์เนี่ยไม่ค่อยจะเหมือนกันแหละแล้วเราก็จะพบอีกอันหนึ่งว่าต่างคนต่างมาสู่โลกนี้บุญบาปทำให้เราเจอกันเจอกันแล้วก็มาสร้างบุญบาปแล้วก็ต่างคนต่างไปคนละทิศคนละทางจะรักกันปานจะกืนกินแค่ไหนก็แล้วแต่ว่าเราจะไม่พลาดจากกันแต่ความเป็นจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะการกระทำมันไม่เหมือนกันพอตายแล้วก็พลากจากกันตายแล้วลืมไปเลยเนี่ยสามีภรรยารักกันอย่างดีแต่สร้างกรรมคนละอย่างบังเอิญไปเจอกันในยมโลกคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งเป็นนักโทษไม่มีปราณีปราศัยกันเลยก็ลุยกันเลยไม่ใช่น้องน้องเบาๆหน่อยนะเห็นใจพี่บ้างเถอะเจ็บน้องกรอกน้ำทองแดงเอานิดนิดดูซ้ายดูขวาดูไม่มีใครเห็นแล้วก็อย่ากรอกอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะไอ้ที่พูดนี่คือไม่ได้ครับไปถึงน้องน้องน้องลุยใหญ่เลยนึกว่าเรียกนี่คือสิ่งที่มันเป็นเรื่องจริงๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ถ้าทำกรรมเหมือนกันพี่ดื่มน้องดื่มไปเจอกันในมหานรกต่างคนต่างถูกดื่มนอนใกล้ๆกันนั่นแหละแต่ไม่ได้คุยกันหรอกนายนิรยาบาลที่เกิดขึ้นโดยวิบากกรรมนั้นจับกรอกน้ำกรดสีดำร้อนๆกรอกกันไปเรื่อยๆกรอกก็ไม่จะมาขอความเมตตาจากนายนิรยาบาลบอกคุณขอเวลานอกสักนาทีเขาคุยกับน้องหน่อยไม่มีทางมันไม่ได้นะจ๊ะเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่ารักกันมากเหลือเกินเนี่ยจึงอยู่ในวงเล่าเดียวกันทั้งสามีทั้งภรรยาทำกับแก้มให้อีกอะไรให้กินกันไปคุยกันไปแก้มแดงหน้าแดงอุ้ยเลือดฝาดดีแล้วไปนอนอยู่ในมหานรกข้างๆกันแล้วก็มีผู้ที่ลงไปก่อนแออัดกันหนาแน่นทีเดียวไม่ได้คุยกันเลยมันจะไปคุยกันได้ยังไงในนั้นมันไม่มีเวลาว่างเว้นเลยจากการถูกทันทรมานนี่เป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านไปเห็นแล้วท่านก็บอกวิธีว่าจะไปเห็นอย่างนี้แบบท่านก็ได้ต้องเข้าไปถึงกายของผู้รู้ภายในตัวของเรานี่แหละคือพระธรรมกายในตัวแล้วศึกษาวิชาธรรมกายเป็นซะหลังจากนั้นก็จะไปเรียนรู้อะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละก็จะทำให้เรามีความมั่นใจท่านชวนนะตอนที่ท่านยังทรงมีพระชนชีพอยู่เอหิปัสสิโกเธอมาลองดูมาลองทำดูนี่โอปนายิโกน้อมใจไว้ในกลางในตัวนี่ท่านบอกหมดและจะเห็นได้ด้วยตัวของตัวเองเป็นสิ่งที่ท่านได้กล่าวเอาไว้แม้ดับขันธปรินิพพานและคำสอนก็ยังเป็นสิ่งแทนพระองค์ท่านคล้ายกับท่านยังทรงมีพระชนชีพอยู่เพราะฉะนั้นอย่าเบื่อหน่ายในการฟังเรื่องราวของเคสสตัดดี้นะจ๊ะไม่เบื่อครับอย่าเบื่อกันเลยคุณพ่อเป็นคนจีนแผ่นดินใหญ่เกิดที่มณฑลกวางเจาตอนพ่อเป็นเด็กคุณปู่มีมรดกมากมีบัญชีลูกหนี้เป็นหลังคือท่านปล่อยกู้บัญชีลูกหนี้เนี่ยเป็นหลังเลยต่อมาพ่อโตขึ้นได้ติดตามปู่ไปเก็บหนี้แต่เก็บไม่ได้เพราะพ่อใจอ่อนสงสารลูกหนี้พ่อจึงตัดสินใจเผาบัญชีลูกหนี้ทิ้งหมดยกหนี้แก่ลูกหนี้ผู้ยากไร้ด้วยความสงสาร
ต่อมาครอบครัวก็ยากจนลงพ่อต้องทำงานหนักเพราะเป็นลูกคนโตและเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศจีนพ่อพระเจ้าบังเมืองไทยตอนอายุได้19ปีได้ทำมาค้าขายด้วยความขยันจนสามารถส่งเสียลูก10คนให้ได้เรียนระดับมหาวิทยาลัยจนเกือบครบทุกคนพ่อเป็นคนอบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสและถูกรังแกโดยดูแลทั้งครอบครัวจัดหาอาชีพให้จนตลอดรอดฝั่งหลายครอบครัวแต่เหมือนทำคุณไม่ขึ้นผู้ที่พ่อช่วยจนฐานะมั่งมีล้ำหน้าพ่อดูไม่ค่อยจะสำนึกไม่ให้เกียรติพ่อเลยทำให้พ่อเสียใจบ่อยๆโอ้ยอย่าไปเสียใจเลยนี่ก็ทำบุญกันแล้วกันเราทำบุญมันเป็นบุญของคุณพ่อเขาเรียกว่าบุญคุณเป็นบุญเราคิดอย่างนี้ดีแทนที่ว่าเป็นบุญคุณก็บุญคุณพ่อที่ได้ทำมันเป็นบุญของคุณใช่ไหม คิดอย่างนี้แล้วใจสบายนอกจากช่วยเหลือผู้คนแล้วพ่อยังบริจาคกันเป็นค่าย้ายมูลนิธิปอเต็กตึ้งทุกเดือนส่งเงินกลับบ้านที่เมืองจีนให้พ่อแม่ตลอดแต่พ่อจะเป็นคนใจร้อนเข้มงวดเจ้าระเบียบสุขภาพแข็งแรงมาโดยตลอดจนอายุ64ปีได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งที่ตับได้นำพ่อส่งโรงพยาบาลที่สิงห์บุรีเพราะทราบว่ามีหมอที่นั่นรักษาด้วยสมุนไพรไทยและพระพุทธคุณโดยคนไข้ส่วนมากจะหายแต่พ่อไม่หายแต่ว่าตายด้วยโรคหัวใจวายป่วยเป็นมะเร็งแต่ว่าหัวใจวายหมอก็ปลอบใจว่าดีกว่าเสียชีวิตด้วยมะเร็งเพราะจะทรมานมากตั้งใกล้วาระสุดท้ายแม่เล่าว่าพ่อมีสติสมบูรณ์โบกมือห้ามมาให้หมอเครื่องช่วยหายใจมาใส่แล้วก็นอนสิ้นใจอย่างสงบพี่ชายคนโตเกิดที่กรุงเทพเรียนจบชั้นมัธยมแล้วไม่ชอบเรียนจึงออกมาทำธุรกิจของครอบครัวซึ่งเดิมค้าผลิตเครื่องกระป๋องและเครื่องสำอางพี่ชายก็ได้เริ่มค้าส่งและประสบความสำเร็จอย่างสูงแต่เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าจากบริษัทต่างประเทศหลายอย่างแต่แล้ววันหนึ่งขณะที่ออกจากบ้านไปติดต่องานซึ่งปกติจะขับรถยนต์ไปแต่วันนี้กลับขี่มอเตอร์ไซค์เวสป้าเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตทันทีไม่มีโอกาสกลับบ้านอีกเลยตำรวจดูรายละเอียดจากบัตรประชาชนและมาตามที่บ้านให้ไปรับศพที่โรงพยาบาลตำรวจทุกคนในครอบครัวเสียใจมากครอบทั้งพ่อพี่ชายเสียชีวิตก่อนพ่อแต่เราไม่ได้ติดตามเอาความกับคู่กรณีเพราะคิดว่าเป็นกรรมเออดีจ้ะพี่ชายเสียชีวิตตอนอายุ27ปีนี่ก็เป็นเรื่องราวของพี่ชายตอนมีชีวิตอยู่พี่ชายเป็นคนซื่อใจดีขยันแต่เชื่อคนง่ายทำให้เสียรู้คนบ่อยๆเช่นถอดสร้อยทองให้กับคนที่มาขอทั้งๆที่พบกันเพียงครั้งเดียวไม่ได้เสียรู้นะนั่นพี่ก็ทำบุญแต่ต่อมาเมื่อมาทำธุรกิจมีคนก็เลยมีคนสงสารและสนับสนุนเห็นไหมเพราะเห็นว่าแบบความซื่อเป็นคนชอบไหว้พระทำทุกวันใจเย็นรักน้องรักครอบครัวไม่มีลูกเห็นไหมบุญเห็นไหมตามมาช่วยเลยน้องชายของลูกปัจจุบันอายุ44ปีมีบุตร2คนชาย1และหญิง1มีปัญหาเรื่องโรคตาปัจจุบันมองเห็นได้เลือนลางมากแต่เดิมเขาเป็นคนเก่งเรียนจบปริญญาและก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากกว่าเพื่อนร่วมรุ่นมากแต่ประมาณ7ปีที่แล้วมีอาการที่ตาที่ดวงตาพอไปตรวจหมอให้ผ่าทันทีหลังจากนั้นก็มีอาการเลือนลางจนปัจจุบันนี้ก็ยังรักษาอยู่แต่ก็ยังมีเพื่อนชวนไปทำงานแต่ภรรยาต้องคอยขับรถรับส่งเพราะตามองไม่เห็นขับรถเองไม่ได้รายได้ก็ไม่มากนักคุณพ่อมีบุพกรรมอะไรทรัพย์ที่ควรจะได้จากลูกหนี้ของปู่ยังไม่ได้ได้ช่วยเหลือคนก็มากแต่เหมือนทำคุณคนไม่ขึ้นทำไมคุณพ่อป่วยเป็นโรคมะเร็งแต่มาเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจวายลาจากโลกแล้วไปอยู่ที่ไหนได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่ทำไมพี่ชายตาตั้งแต่อายุยังน้อยไม่ชอบเรียนแต่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจได้ดีละโลกแล้วไปอยู่ที่ไหนได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่พวกเราจะต้องทำบุญอะไรเพิ่มที่จะส่งให้ท่านทั้งสองอยู่ในภพภูมิที่ดีกว่าเดิมบุญอะไรจ๊ะกฐินกฐิน
กรรมอะไรมาตัดรอนน้องชายให้มีปัญหาเรื่องตาในขณะที่กำลังเจริญก้าวหน้าในการงานทำอย่างไรจึงจะพ้นกรรมนี้ได้เจ้าคะและคนในครอบครัวก็มีปัญหาเกี่ยวกับประสาทตาด้วยกันเช่นย่าทวดตาบอดสองข้างแม่ตาเสียหนึ่งข้างพี่สาวคนโตหนึ่งข้างน้องสาวประสาทตามีโอกาสบอดเหมือนน้องชายคนอื่นๆก็มีสายตาสั้นมากเกี่ยวกับลูกในตาทั้งสิ้นเลยนี่ฝันในฝันแล้วนะหลับแล้วฝันไปเป็นตุเป็นตะคุณพ่อที่ป่วยเป็นมะเร็งที่ตับและตายด้วยหัวใจวายเพราะกรรมในอดีตได้เป็นเศรษฐีและมักจะมีคนมากู้ยืมเงินเสมอคือปล่อยเงินกู้แต่มีนิสัยอย่างหนึ่งถ้าใครพูดดีก็จะยกหนี้ให้แต่ถ้าใครพูดผิดหูก็จะโมโหง่ายเพราะเป็นคนใจร้อนต่อมามีลูกหนี้คนหนึ่งกู้หนี้เงินไปเยอะพ่อก็ชาตินั้นก็ใช้คนไปทวงหนี้แต่ลูกหนี้พูดจาไม่ดีก็เลยโกรธจึงวางแผนกับลูกน้องที่จะเก็บลูกหนี้คนนั้นลูกน้องก็เลยไปดักฆ่าโดยใช้ดาบแทงที่แถบชายโครงจนเสียชีวิตพอภรรยาของลูกหนี้รู้ก็เสียใจเป็นอย่างมากอยู่มาไม่นานก็เลยตรอมใจตายตามตรอมใจเนี่ยเป็นทั้งมะเร็งที่ตับไปตรอมทำให้เขาตรอมใจตายก็เลยเป็นหัวใจวายตายฆ่าเขาแทงตรงชายโครงเลยทำให้เป็นมะเร็งที่ตับที่ทำคุณคนไม่ขึ้นและไม่ได้เงินลูกหนี้จากปู่ก็เพราะกรรมในชาตินั้นนั่นเองที่เกิดเป็นเศรษฐีเนี่ยที่พอตนเองทราบว่าภรรยาของลูกนี่ตรอมใจตายก็เลยสลดใจในเรื่องต่อมาเลยนะจึงตั้งใจจะไม่ให้ใครกู้หนี้ต่อไปหรือไม่ปล่อยเงินกู้ให้ใครอีกโดยตนเองเนี่ยเห็นโทษของการปล่อยเงินกู้ที่ทำให้เดือดร้อนทั้งเจ้าหนี้ลูกหนี้จึงอธิษฐานใจว่าขอจะได้เงินที่ได้มาจากการปล่อยเงินกู้ในภพชาติต่อไปเลยบอกว่าเงินที่ได้มาจากอย่างนี้ไม่เอาละคือท่านเป็นคนดีอัธยาศัยดีจิตใจงามแต่ใครอย่าพูดผิดหูเลยในชาติเดียวกันก่อนที่ตนจะมารวยเนี่ยก็มีคนช่วยเหลือให้ตั้งตัวได้เมื่อตัวตั้งตัวได้แล้วก็ลืมคนที่ช่วย กรรมนั้นจึงบันดาลให้เหตุการณ์ซ้ำรอยเดิมที่ตนทำเอาไว้มาเกิดในชาตินี้คือตัวก็เห็นใครแล้วก็สงสารก็ไปช่วยเขาพอเขาได้ดีเขาก็ลืมตัวเพราะฉะนั้นให้นึกว่าเอาบุญกันแล้วกันใจจะได้สบายตายแล้วก็ไปเกิดเป็นภูมิเทวาอยู่ในหมู่บ้านของภูมิเทวาแห่งหนึ่งได้รับบุญทุกบุญที่อุทิศไปให้จึงไปเกิดเป็นอากาศเทวาในตอนนี้มีวิมานเป็นทองจ้าครับสาธุพี่ชายตายตอนอายุน้อยเพราะเคยฆ่าภรรยาเก่าในอดีตชาติเรื่องมีอยู่ว่าพี่ชายน่ะเป็นหนุ่มใจร้อนภรรยาสาวก็เป็นคนจู้จี้จุกจิกต่อมาก็พูดจาผิดหูไม่ยอมกันก็ทะเลาะกันเถียงกันอย่างรุนแรงทั้งคู่ทำให้พี่ชายในชาตินั้นเกิดบันดาลโทสะผลักภรรยาล้มลงไปบังเอิญหัวเธอไปฟาดอย่างแรงกับขอบเตียงแล้วก็ล้มฟาดไปกับพื้นอีกเลยเสียชีวิตแต่กรรมนี้ก็เลยมาทำให้พี่ชายตายตอนที่อายุยังน้อยเนี่ยที่พี่ชายไม่ยอมเรียนหนังสือแต่ประสบผลสำเร็จทางโลกก็เพราะ
ในอดีตชอบช่วยเหลือคนมีความอบอ้อมอารีแล้วก็ปัจจุบันก็กลัวจะเสียเวลารวยครับเลยเลิกเรียนแล้วก็มารีบรวยครับแล้วก็บุญที่ได้ช่วยเหลือคนมีความอบอ้อมอารีก็เลยทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตแต่ว่าอายุสั้นเพราะฆ่าภรรยาครับตายแล้วก็วนเวียนเป็นสัมภเวสีอยู่ระยะหนึ่งสัมภเวสีจำได้ใช่ไหมจ๊ะจำได้ตายตอนไหนก็หน้าตาอย่างนั้นแหละครับไม่เหมือนภุมะเทวานะจะไม่มีที่อยู่ครับจะแสวงหาที่เกิดก็วนเวียนเป็นสัมภเวสีอยู่ระยะหนึ่งเพราะห่วงน้องๆและครอบครัวแต่ตอนนี้ไปเกิดใหม่แล้วเป็นมนุษย์เป็นเด็กผู้ชายอายุ10 ขวบเศษในครอบครัวฐานะปานกลางไม่ลำบากอะไรก่อนหน้านี้ได้รับบุญจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่พอเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยรับบุญไม่ได้แต่สิ่งอย่างไรก็ควรจะทำบุญให้ต่อไปก็จะมีจังหวะที่บุญส่งผลเหมือนอย่างเคสเมื่อวานนี้จำกันได้ไหมจ๊ะจำได้น้องชายมีปัญหาเรื่องตาเนี่ยที่มาตัดรอนทำให้กำลังเจริญก้าวหน้าในการงานต้องมามีปัญหาเพราะกรรมในอดีตเคยเกิดเป็นขุนนางของพระราชาองค์หนึ่งพระราชาองค์นั้นมีสนมเอกที่สวยงามมากต่อมามีนายทหารคนหนึ่งมาแอบดูสนมเอกนั้นด้วยความหลงรักภายหลังตัวเองก็เลยจับได้จึงไปทูลพระราชาพระราชาก็เลยกลิ้วเพราะหวงสนมเอกคนนี้มากเลยสั่งให้ตนเองไปจับในทหารคนนั้นมาลงโทษให้ได้ก็เลยพาลูกน้องไปจับมาแล้วพระราชาก็สั่งให้หยอดยาพิษใส่ลูกในตาในทหารคนนั้นตัวก็เลยหยอดยาพิษใส่ลูกในตาทหารคนนั้นจนตาบอดกรรมนี้ก็เลยมาทำให้มีปัญหาเรื่องตาที่ผ่านมาตาบอดชาตินี้ก็ขึ้นอยู่กับบุญก็ต้องทำไปเรื่อยๆตอนนี้มองไม่ค่อยจะเห็นส่วนในครอบครัวที่มีปัญหาเกี่ยวกับประสาทตาก็เป็นวิบากกรรมติดตัวมาแต่ละคนก็แตกต่างกันไปบางคนก็เป็นวจีกรรมโดยไปล้อเรียนเรื่องใส่แว่นเรื่องคนนั้นสายตาเสียมั่งบางคนก็ไปทำร้ายทำให้ตาของเขาเสียบ้างเป็นต้น ถามว่าครูไม่ใหญ่ทำไมต้องใส่แว่นนี่คงไม่เป็นไรหรอกเนาะเพราะครูไม่ใหญ่ไม่ได้เอาเรื่องนี่คือไม่จองเวรไม่จองเวรแต่กรรมนี่ก็จะย้อมบอกก็ไม่รู้จะมีใครถามอีกไหมแน่นี่โถครูไม่ใหญ่เนี่ยอยากจะถอดแว่นตั้งแต่ใส่วันแรกเลยอยากเป็นเหมือนมนุษย์ปกติแค่นี้แต่มันถอดแล้วมันสู้แสงไม่ไหวสายตาก็ไม่ค่อยจะดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาครูไม่ใหญ่มองไม่เห็นใครก็อย่าถือสาก็แล้วกันไม่ใช่แม้เนี่ยทำประธานรองตั้งหลายครั้งมองไม่เห็นปะโถก็มันเห็นแต่ว่าเป็นคนน่ะแต่ว่าเป็นใครนะไม่รู้มันก็ต้องเข้ามาใกล้อยากใกล้เนี่ยง่ายฟังธรรมอยู่ไกลถวายปัจจัยอยู่ใกล้เพราะต้องเอาผ้ารับประเคนนะไม่ใช่เลยเอาอยู่ไกลรับได้ไงหรอกก็ต้องเข้ามาใกล้ๆเพื่อผ้ารับประเคนแต่ฟังธรรมนี่เรานั่งกระจายอย่างนี้ได้ใช่ไหมใช่ครับอยากอยู่ใกล้ๆมาใกล้ๆก็ทำไว้ปัจจัยสิแต่ทีนี้ไงจะถือสาครูไม่ใหญ่แล้วก็เฉพาะนี่แหละเป็นครูบ้านนอกไม่ค่อยจะมีความรู้ความรู้อะไรเป็นได้แต่ครูนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันไม่ฝันก็คุยกันเบิดๆกันไปอย่างนั้นเพื่อใจจะได้สบายๆแล้วเราจะได้นั่งธรรมะดีๆกันไงล่ะจ๊ะครับให้ทำบุญทุกบุญนะลูกนะโดยเฉพาะบุญพิเศษคื
ดวงประทีปดวงประทีปชวาลบุญแล้วก็ถวายแว่นตาพระอย่างเงี้ยภิกษุอาพาธหรือใครที่สายตาไม่ดีอะไรเนี่ยครูไม่อยากก็ทำอยู่เรื่อยๆเพราะไม่อยากจะใส่แว่นในชาติต่อไปแล้วล่ะมันถึงจุดอิ่มตัวในการใส่แว่นแล้ว ไม่ต้องใส่แว่นดีกว่า และบุญที่สำคัญก็คือกฐินจ้าทำไปทุกบุญนะลูกนะหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายตายก็ไปดีผมชื่อวินเซนต์เอแบล็กวงเล็บ2เป็นชาวอเมริกันอายุ61ปีผมได้เข้าวัดมาปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเวอร์จิเนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประมาณ1ปีแล้วผมชอบนั่งสมาธิและศึกษาพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำและคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงซึ่งผมสนใจมากแล้วก็อยากศึกษาแนวทางปฏิบัติเหมือนอย่างท่านแม้จะมีภารกิจมากแต่ผมก็พยายามหาเวลามาปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะในช่วงถ่ายทอดเสียงเวลาธรรมกายวันอาทิตย์อยู่เป็นประจำซึ่งตรงกับเวลาท้องถิ่นคือวันเสาร์เวลา 3:30 ถึง 5:00 โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันบูชาข้าวพระจะไม่ขาดเลยโอ้บูชาข้าวพระไม่เคยขาดเลยนะผมได้มาช่วยกวาดเก็บใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วงและในฤดูหนาวหิมะลงหนักก็จะมาศูนย์โอ้ดีจังเพื่อเอาอาหารและของจำเป็นที่ต้องใช้ในยามนั้นมาถวายพระแล้วก็เป็นเจ้าภาพพัฒหารพระทุกวันศุกร์ด้วยครับบุญใหญ่ๆที่ผมได้ทำได้แก่บุญกฐินปี 4-5 บุญสร้างพระถวายพระสังฆาธิการรวมทั้งเป็นประธานทอดพระป่าสามัคคีบุญหล่อทองรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมเวอร์จิเนียและกฐิน46ผมมีปัญหาสุขภาพคือเป็นโรคปวดหลังทำให้นั่งนานๆไม่ค่อยจะได้บางครั้งพระอาจารย์ก็จะชวนยืนคุยแทนเมื่อท่านเห็นผมปวดหลังมากๆคุณพ่อของผมชื่อวินเซนต์เอแบล็กคุณพ่อเกิดที่รัฐเพนซิลเวเนียพอจบการศึกษาก็ได้เข้ารับราชการทหารสังกัดกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาปกติแล้วคุณพ่อเป็นคนใจดีขี้อายไม่ชอบความรุนแรงหรือรังแกใครในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองคุณพ่อเป็นทหารซึ่งขับเครื่องบิน B-17 ของฝ่ายสัมพันธมิตรไปทิ้งระเบิดในประเทศฝ่ายอักษะไปบริจาคระเบิดที่นั่นหลังสงครามโลกครั้งที่สองสงบแล้วคุณพ่อก็ได้กลับมาเป็นครูอยู่ที่นิวเจอร์ซีย์แล้วกลับมาประจำการในกองทัพอากาศอีกครั้งซึ่งในปี2511พุทธศักราช2511ก่อนเกษียณเพียง1ปีคุณพ่อล้มป่วยด้วยโรคอัมพฤกษ์และตาบอดเพราะสมองส่วนด้านหลังตานั้นไม่ได้ทำงานรู้สึกตัวเพียงบางส่วนต่อมาแม้อาการดีขึ้นบ้างแต่คุณพ่อก็ไม่ได้รับอนุญาตให้บินอีกเลยหลังเกษียณคุณพ่อก็กลับมาเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ต่ออีก20ปีขนาดมองไม่ค่อยชัดเลยนะยังมาเป็นคุณครูสอนคณิตศาสตร์ต่ออีก20ปีจนถึงปี2532หลังจากนั้นสภาพจิตใจของคุณพ่อได้ถดถอยลงตามลำดับจนต้องเข้ารับการบำบัดที่สถาบันรักษาสุขภาพตั้งแต่ปีพุทธศักราช2536เป็นต้นมา
แล้วคุณพ่อก็จำใครไม่ได้และแทบไปพูดกับใครเลยได้แต่นอนอย่างเดียวในช่วงที่ผมเองยังเด็กอยู่นั้นเคยเห็นคุณพ่อดื่มเหล้าสก็อตหรือเบียร์เป็นครั้งคราวและต่อมาเมื่อน้องชายของผมเสียชีวิตเมื่อปี2517คุณพ่อก็ดื่มมากขึ้นเราก็ไม่สนใจที่จะมีชีวิตอยู่อีกต่อไปพี่สาวเพียงคนเดียวของคุณพ่อผมคือคุณป้ามินาว่าแบล็กแมสอินคัพคุณป้าได้เข้าทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์ในกองทัพบกของรัฐแมริแลนด์ซึ่งเป็นรัฐที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกทั้งคุณป้าและคุณพ่อสมัยเป็นนักเรียนก็เป็นนักเรียนระดับเกรด A และได้รับการเลื่อนชั้นจากการเรียนข้ามเกรด5ไปเลยคุณป้าเป็นคนใจบุญและชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เป็นประจำปกติคุณป้านะเป็นคนที่มีสุขภาพดีแต่ตอนนี้คุณป้าป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมและเดินไม่ได้คุณป้าไม่เคยสูบบุหรี่หรือดื่มเหล้าเลยผมเองมีความรักและผูกพันกับคุณป้ามากยิ่งกว่าคุณแม่ผมซะอีกผมไปเยี่ยมคุณป้าอยู่เป็นประจำคุณป้ามักจะพูดอยู่เรื่อยๆว่าอยากตายจึงทำให้ผมไม่สบายใจเลยปี2543คุณป้าได้ย้ายเข้าไปอยู่ที่สถานพักฟื้นคนชราจนกระทั่งปัจจุบันนี้คุณป้ายังจำผมได้บ้างโดยจะเข้าใจว่าผมคือคุณพ่อของผมเพราะท่านอายุ90กว่าแล้วตอนนี้ยังอยู่นะคุณพ่อก็80กว่าคุณแม่ของผมชื่อรูธเอเวอร์ลินแบล็คเกิดปี2462ทางใต้ของอเมริกาซึ่งเป็นสังคมที่มีความหยิ่งถือตัวและมีอคติต่อชาวเอเชียหรือใครก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่คนผิวขาวหรือคริสเตียนคุณแม่เป็นคนสวยชอบเที่ยวเตร่และดื่มเบียร์เป็นประจำจนกระทั่งเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง เป็นไงสุราไม่ไรดีไหมไม่ดีนี่เห็นไหมเรื้อรังเลยแต่ละกับดริ้งเพื่อข่าวสังคมนักข่าวก็ติดมักจะร้องไห้และมีอารมณ์ขุ่นมัวอยู่บ่อยแม่เข้ากับหมู่ญาติไม่ค่อยจะได้เพราะแม่นะมักจะโมโหกระทั่งเคยไล่แขกออกจากบ้านก็มีผมเองก็ไม่ค่อยจะชอบท่านเท่าไหร่หรอกไม่ค่อยจะได้ใครที่กับท่านเมื่อตอนผมยังเด็กผมต้องคิดอยู่เสมอว่าอยากโตไวๆจะได้ออกจากบ้านไปจากแม่สักที แต่ในช่วงบั้นปลายชีวิตคุณแม่ได้เริ่มมีความสนใจพระพุทธศาสนา เริ่มเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมและการเกิดใหม่แม่เริ่มแสวงหาบางสิ่งบางอย่างนอกเหนือจากความรู้ในศาสนาคริสต์เห็นไหมหาความรู้เพิ่มเติมซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะและไม่ควรจะมีเส้นรอบวงให้กับตัวของเราเองว่าเราเกิดในครอบครัวนี้ที่มีความเชื่ออย่างนี้แล้วว่าหมดสิทธิ์ที่จะไปศึกษาความรู้เรื่องราวของชีวิตเพิ่มเติมหรือเรื่องราวความจริงของชีวิตเราควรจะต้องตัดเส้นระวงออกแล้วก็ออกไปเลยเราไม่ได้อยู่ในคอกเพราะนั่นที่เขาใช้คำว่านอกคอกดีถูกคือเป็นคนที่มีความคิดที่กว้างไกลใช่ไหมจ๊ะปีพุทธศักราช2535คุณแม่ได้รับการผ่าตัดบายพาสเส้นเลือดหัวใจซึ่งท่านหวังว่าหลังจากผ่าตัดแล้วร่างกายจะแข็งแรงขึ้นจะได้ดูแลคุณพ่อผู้ที่มีปัญหาทางสมองได้เป็นอย่างดีแต่ทว่าหลังการผ่าตัดคุณแม่ก็กลับไม่ได้สติอีกเลยแล้วก็ต่อมาก็เสียชีวิตพอมาศึกษาได้ช่วงสั้นๆในบั้นปลายก็นั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ใครยังแข็งแรงอยู่รีบศึกษาน่ะน้องชายของผมชื่อเชสเตอร์แบล็กเกิดปีพุทธศักราช2491และเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเมื่ออายุเพียง26ปีซึ่งอยู่ในช่วงจังหวะที่กำลังจะเรียนจบจากมหาวิทยาลัยทางการแพทย์น้องอยากเป็นแพทย์เพราะจะได้ช่วยเหลือคนยากจนไม่ได้คิดว่าจะรวย
น้องชายไม่ชอบดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่คำถามของผมก็คือทำไมคุณพ่อและคุณป้าจึงป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมในวัยชราทั้งที่คุณพ่อและคุณป้าของผมล้วนและแต่เคยมีความรู้ความสามารถในด้านคณิตศาสตร์อย่าว่าแต่คณิตศาสตร์เลยศาสตร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีสิทธิ์สมองเสื่อมได้ทั้งนั้นเลยแล้วผมจะช่วยทั้งนั้นสอนให้หาได้อย่างไรบ้างครับการที่คุณพ่อของผมทำหน้าที่เป็นทหารเพื่อประเทศชาติโดยขับเครื่องบินไปทิ้งระเบิดในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองจะส่งผลในคุณพ่อของผมเป็นอย่างไรในอนาคตและมีบุญใดที่จะแก้ไขกรรมนี้ได้ครับทำไมผมจึงรู้สึกอบอุ่นและรักคุณป้ามินเนวามากซึ่งตรงข้ามกับคุณแม่ของผมซึ่งแทบจะไม่ค่อยได้พูดกันเลยทำไมผมยังมีความรู้สึกเช่นนั้นกับคุณป้าและคุณแม่ทำไมคุณแม่ของผมจึงเป็นคนขี้โมโหมักโกรธตลอดชีวิตของท่านทำไมน้องชายต้องมาเสียชีวิตในวัยยังหนุ่มทั้งที่น้องคนนี้เป็นคนดีมากมีแต่จิตปรารถนาที่จะช่วยผู้อื่นเห็นไหมคำถามอย่างนี้เนี่ยมีอยู่ทุกครอบครัวเลยเชื่อไหมมันหาคำตอบที่ไหนไม่ได้เลยถ้าไปหาแพทย์แพทย์ก็จะตอบอย่างหนึ่งถ้าไปหาเพื่อนเพื่อนก็ตอบอีกอย่างถ้าไปหาผีผีก็ตอบอีกเรื่องมันก็ไปกันคนละทิศคนละทางเนี่ยถ้าไปหาพระก็อีกอย่างหนึ่งแล้วแต่จะผีจะพระจะเพื่อนจะแพทย์หรือจะพวกอะไรกันแล้วแต่ทั้งคุณแม่และน้องชายอยู่ในภพภูมิไหนนี่ไม่มีสถาบันไหนตอบได้นอกจากพุทธศาสนาเอาไปเชิญไปถามดูเถอะลองดูก็ได้รับบุญที่ผมอุทิศไปให้ได้หรือไม่แล้วตอนนี้พวกเขาต้องการบุญอะไรมากที่สุดครับเพราะว่าถูกแนะนำว่าตายแล้วไปสวรรค์เนี่ยไม่ว่าทำอะไรก็แล้วแต่จงกินจงดื่มจงเที่ยวจงเล่นการพนันเมื่อไปสวรรค์แล้วจะเหลือที่นั่งไว้สำหรับให้ขึ้นมาเล่นการพนันด้วยกันไอจะเหลือที่ไว้ให้อยู่หนึ่งที่นั่งเพื่อจะได้มาเล่นการพนันต่อมีความคิดอย่างนี้นะนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นทำไมผมยังเป็นโรคปวดหลังและทำอย่างไรยังจะหายทำไมผมยังรู้สึกผูกพันกับหมู่คณะวัดพระธรรมกายมากผมรู้สึกรับเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับคำสอนธรรมะได้มากเพราะเรื่องกิจกรรมทั้งๆที่ผมก็ไม่ใช่เป็นชาวพุทธไม่ได้เป็นคนไทยผมจะต้องทำหน้าที่อย่างไรต่อไปครับอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นพุทธด้วยใจไม่ใช่พุทธในทะเบียนพุทธในทะเบียนเนี่ยเยอะไม่ค่อยรู้เรื่องนี้หรอกนี่เป็นพุทธด้วยใจไม่ใช่พุทธในทะเบียนเห็นไหมทำไมทั้งนั้นเลยทำไมเห็นไหมนี่แหละต้องฝันในฝันตั้งหลับตาแล้วก็ฝันไปเป็นโตเป็นตะแล้วก็เอามาเมากันสู่การฟังคุยนั่นคุยนี่พอเพลินๆให้สบายอกสบายใจก่อนนั่งธรรมะเพราะนี่คือคอนเซปต์ของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเพราะนั้นอย่าไปเอาเรื่องเอาราวอะไรแต่ถ้าหากว่าพอมีคติธรรมบ้างเป็นข้อคิดสะกิดใจก็เอาไว้ติดขาติดแข้งไม่ต้องกระถึงก็ใส่บาแบกหามกันนะจ๊ะเพราะนั่นก็ฟังพอเพลินเพลินเพลินไหมเพลินคุณพ่อป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมเป็นอัมพฤกษ์และดวงตาก็แทบจะมองไม่เห็นเพราะกรรมปัจจุบันและกรรมในอดีตกรรมปัจจุบันก็คือการที่คุณพ่อออกรบแล้วก็ทำให้คนเสียชีวิตพิการบาดเจ็บก็มีพลัดพรากกันก็มีเพราะท่านเป็นทหารแม้ต้องทำตามคำสั่งก็ตามมันก็มีผลทั้งสิ้นนั่นแหละมีผลนะลูกนะมันมีผลประกอบกับกรรมผิดศีลมุสาในอดีตชาติข้อที่4เนี่ยจริงก็เรื่องคำพูดเรื่องก็มีอยู่ว่าในชาตินั้นท่านมีอาชีพค้าขาย
ขายของแบบพ่อค้าน่ะหลายๆอย่างทำให้ท่านต้องโกหกบ่อยๆเช่นเวลาคนมาซื้อของของไม่มีราคาก็บอกว่ามีอะไรอย่างนี้ต้นทุนต่ำก็บอกว่าต้นทุนสูงหรือของไม่ค่อยมีค่ามากก็บอกโอ้ค่ามากแล้วก็บางทีก็อ้างว่ามีคนโน้นคนนี้สนใจจะซื้อแต่ไม่ยอมขายเพราะให้ราคายังไม่ถูกใจทั้งที่ไม่มีใครมาซื้อเลยคือมีนิยายอะไรต่างๆที่จะทำให้ของดูมีราคาสูงๆนี่นี่เขาเรียกว่ามุสาคือไม่จริงบอกว่าจริงไม่ใช่บอกว่าใช่แต่ถ้าไม่บอกนี่ไม่ได้โกหกนะบางคนไม่เข้าใจผิดว่าโอ้เราไม่ได้บอกคือโกหกไม่ใช่ไม่ได้บอกต่างหากแต่ถ้าบอกของอย่างหนึ่งยังแมวบอกว่าเป็นเสืออย่างเงี้ยแต่ว่าตัวมันเล็กกว่าก็เรียกลูกเสืออะไรเงี้ยอะไรไม่หน้าตาอย่างเงี้ยมันพันใหม่อะไรเงี้ยคือมีทางออกไงมันพันใหม่นี่โอ้โหเมื่อวานนี้นะมีคนก็มาเจอมาซื้อลูกเสือตัวนี้นะให้ราคาตั้งล้านเหรียญแต่อยู่มาแล้วเนี่ยให้ลดลงเหลือ 900,000 เหรียญทั้งนั้นไม่มีใครมาซื้อเลยแล้วแม่ตัวนี้จริงๆราคาแค่หมื่นเหรียญสมมุติเนี่ยคุณป้าก็เคยเกิดเป็นพี่สาวในชาตินั้นแหละก็เป็นพี่สาวของพ่อแหละตอนที่พ่อเป็นพ่อค้าเนี่ยและชาตินี้ก็มาเป็นพี่สาวอีกชาตินั้นก็ช่วยกันขายของ oh. ทั้งสองคนมีความชำนาญในการคิดตัวเลขมากทีเดียว oh. เรื่องคณิตศาสตร์ในเรื่องตัวเลขเก่ง คิดเรื่องราคาของต้นทุนกำไรเก่งมาก oh. แล้วก็ขายของเก่ง ตัวเราขายของก็ต้องมุสาเหมือนกัน ของถูกก็บอกว่าแพงของไม่ดีก็บอกว่าดีของมาจากที่ไกลๆก็บอกว่ามาจากที่ไกลทำในเมืองไทยก็บอกว่าทำอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยไทยแลนด์เมดอิตาเลียนเมดนี้หรือชาตินั้นเมดที่จริงก็ต้องเมดอินใช่ไหมอะไรอย่างนั้นแต่ว่าบอกเป็นโค้ดอะไรล่ะชาตินั้นเมดแต่ทำในไทยอยู่นี่นี่สมมติให้ฟังเป็นต้นทำอย่างนี้เนี่ยเป็นประจำเลยถูกบอกแพงกำไรบอกขาดทุนไม่ดีบอกว่าดีของใกล้ก็บอกมาจากที่ไกลกรรมนี้ก็เลยทำให้มาเป็นโรคสมองเสื่อมเพราะเศษกรรมมุสานั่นเองเห็นไหมเราจะเห็นมาหลากหลายมาทางสุราเมลัยก็มีมาทางมุสาก็มีมาจากหลายหลายทางทีเดียวถ้าใกล้จะละโลกคือก็ถามมาแล้วคุณพ่อเป็นอาหารอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยแล้วอนาคตจะเป็นยังไงก็ต้องมาดูหลักวิชาละถ้าใกล้จะละโลกใจผ่องใสหรือเศร้าหมองขึ้นอยู่กับกรรมนิมิตคือภาพบุญหรือบาปมาปรากฏให้เห็นในตอนนั้นถ้าภาพบุญมาปรากฏให้เห็นใจก็จะใสตายก็ไปดีถ้าภาพบาปมาให้เห็นใจก็หมองตายก็ไปไม่ดีนี่หลักวิชาเป็นอย่างนี้ตอนนี้ท่านยังไม่ตายเนี่ยต้องไปดูตอนนั้นก่อนดังนั้นลูกก็จะต้องทำบุญให้มากๆแล้วก็อธิษฐานไปให้ท่านเรื่อยๆบุญก็จะได้ช่องช่วยซึ่งตอนนี้ท่านรับรู้อะไรไม่ได้เนี่ยในตอนใกล้จะละโลกภาพบุญก็จะได้ไปปรากฏให้ท่านได้เห็นใจท่านก็จะได้ใสและก็ไปดีหรือถ้าเกิดมันหมองบุญนี่ก็ไปคอยอยู่ในยมโลกก็จะช่วยประคองให้ท่านเนี่ยไม่ต้องไปมหานรกเพราะตอนนี้กายมนุษย์ท่านรับรู้อะไรได้ยากเนื่องจากโรคสมองเสื่อมแต่ลูกก็ยังต้องทำบุญไปเรื่อยๆอธิษฐานจิตไปบุญจะได้ช่องสักจังหวะหนึ่งแล้วก็จะพลิกผันขึ้นมาเลยที่ลูกรู้สึกรักคุณป้าและรู้สึกอบอุ่นเพราะในปัจจุบันนี้นะคุณป้าน่ะเป็นคนใจดีจิตใจงามพูดก็เพราะจึงน่าเข้าใกล้แล้วก็เลยมีความผูกพันกับท่าน
แต่ส่วนคุณแม่เนี่ยท่านดูท่านพูดไม่เพราะลูกจึงไม่อยากเข้าใกล้ท่านอีกประการหนึ่งในอดีตลูกก็เคยเกิดเป็นลูกของคุณป้ามาหลายชาติจ้ะมันก็มีความผูกพันทั้งอดีตและก็ในปัจจุบันปัจจุบันท่านเป็นคนดีน่าเข้าใกล้ที่คุณแม่เนี่ยมีนิสัยมักโกรธขี้โมโหง่ายดุนั่นแหละเพราะท่านติดนิสัยเก่ามาจากในอดีตก่อนที่ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ท่านเคยเกิดเป็นนางนาคแต่ไม่ใช่นางนาคพระโขนงเนอะมานวิกาเนี่ยนางนาคพญานาคผู้หญิงเนี่ยพันที่ดุหน้าผู้หญิงกับหน้าผู้ชายไม่เหมือนกันนะเวลาคู่กันอยู่เนี่ยไม่เหมือนกันอ่ะพันนี้ดุและมักโกรธแล้วก่อนที่จะมาเป็นนาคเนี่ยท่านก็เคยเกิดเป็นผู้หญิงสวยแต่ดุสวยแต่เจ็บดุคือดูห่างๆสวยแต่พอเข้าใกล้แล้วดุเจ็บทีเดียวแหละเพราะดุนี่แหละตายแล้วเลยเกิดเป็นนาคมักโกรธขี้โมโหไหนๆใครเป็นงี้มั่งลืมไปแล้วที่เกิดมาสวยเพราะมีอยู่ชาติหนึ่งท่านเกิดเป็นผู้หญิงได้เอาดอกไม้นี่แหละไปไหว้พระเจดีย์ในพระพุทธศาสนาท่านเคยเกิดเป็นชาพุทธในทะเบียนแต่ไม่ใช่เป็นพุทธด้วยใจเหมือนชาพุทธเราปัจจุบันนี่แหละแต่ก็เอาดอกไม้นี่ไปไหว้พระเจดีย์แต่ก็ไม่ได้อธิษฐานอะไรนะเห็นเขาไหว้ก็ไหว้ตามเขาครับแล้วก็ไหว้ครับเอาดอกไม้ไปวางไว้แล้วก็ไหว้แล้วก็ไม่ได้อธิษฐานอะไรแค่นี้เห็นไหมเมื่อไม่ได้อธิษฐานล้อมคอกชาตินี้จึงไม่ได้เกิดในร่มเงาพุทธศาสนาแต่บุญที่ทำเอาไว้มันก็มีบุญนะเห็นไหมทุกอย่างมีวิบากนั่นก็มีเชื้อสายในบ้านปลาจึงสนใจพระพุทธศาสนาเห็นไหมยังพอมีเชื้อสายแค่นี้เพราะฉะนั้นถ้าไหว้และอธิษฐานไม่ต้องแรงกันแล้วนี่ตายแล้วก็กลับไปเป็นนางนาคอีกเหมือนเดิมเพราะมักโกรธที่จริงเนี่ยท่านดื่มมากนะควรจะไปมหานรกแต่กรรมสุราเนี่ยยังไม่ส่งผลเห็นไหมเรื่องกรรมเนี่ยมันซับซ้อนเพราะบุญที่เอาดอกไม้ไปบูชาเจดีย์ยังคุ้มอยู่เห็นไหมไหว้พระเจดีย์นี่ไม่ธรรมดาบางทีพระเจดีย์บรรจุอยู่องค์เดียวกันนั่นเองถ้าบรรจุเป็นล้านองค์นี่ไม่ต้องแรงกันแล้วนี่บุญนี้ยังคุ้มอยู่กรรมสุรายังไม่ส่งผลคือเจาะเข้ามาไม่ถึงเพราะบุญอันนี้หุ้มไว้เจาะเข้าไม่ถึงเข้าใจป่ะจ๊ะเข้าใจครับได้รับบุญที่ลูกอุทิศไปให้จึงมีสภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมคือมีวิมานที่มีรัศมีสว่างขึ้นสวยขึ้นกว่าเดิมมีสมบัติทิพย์มากขึ้นตอนนี้ก็ต้องการทุกบุญที่ลูกทำแล้วอุทิศไปให้โดยเฉพาะบุญกฐิน46จ้าสาน้องชายตายอายุ26ปีด้วยโรคหัวใจเพราะกรรมในอดีตน้องชายเกิดเป็นทหารและก็ฆ่าคนเอาไว้มากตอนวัยหนุ่มกรรมตามทันคือมาตามมาทันพอดีเลยก็เลยมาตัดหลอนทำให้เสียชีวิตไอ้แม่ทันตอนไหนแล้วก็ทันทีเลยไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามตายแล้วก็วนเวียนอยู่ที่บ้านระยะหนึ่งแล้วกรรมก็ทำให้เจ้าหน้าที่เจ
ชี้ให้ไปเกิดเป็นมนุษย์ตอนนี้เกิดมาเป็นมนุษย์ผู้ชายแล้วอยู่ในวัยเกือบจะ20แล้วจ้ะยังรับบุญไม่ได้แต่ก็ให้ทำบุญไปให้เรื่อยๆสักวันบุญก็จะได้ช่องช่วยให้ดีขึ้นที่ลูกเป็นโรคปวดหลังก็เพราะกรรมในอดีตเคยเกิดเป็นเศรษฐีนี่เศรษฐีเก่านะแล้วก็เคี่ยนตีทาสทำโทษทาสโดยใช้ไม้พลองไม้กระบองไม้พลองยาวๆคือจับทาสนอนคว่ำแล้วก็ฟาดไปที่ข้างหลังของทาสทำให้หลังเดาะเจ็บปวดมากทีเดียวทุกทรมานมากเพราะว่าทาสคนนั้นไปขโมยผลไม้ในไร่เอาไปขายแล้วเอาไปกินก็เลยโมโหก็ให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ทาสคนนั้นนะลูกนะหนักก็จะได้เบาเบาก็จะได้หายถ้าตายเราก็ไปดีแต่ไอ้โลกนี้นี่หายยากเหมือนกันนะแต่ก็อย่าเพิ่งไปวิตกกังวลทำบุญไปเรื่อยๆหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายตายก็จะไปดีทำไมถึงผูกพันกับหมู่คณะมากที่ผูกพันกับหมู่คณะเพราะเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาหลายชาติโดยทำหน้าที่เป็นคลยานมิตรชักชวนคนมาสร้างบารมีชาตินี้ก็จะต้องทำหน้าที่คลยานมิตรอย่างนี้ต่อไปอีกจ้านี่แหละเขาเรียกว่าเป็นพุทธใจไม่ใช่ในทะเบียนเอสดีก็เป็นตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของกฎแห่งกรรมซึ่งเป็นกฎเหล็กที่ทุกๆชีวิตในสังสารวัฏไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้กฎอื่นยังพอจะหลีกเลี่ยงได้หรือเปลี่ยนแปลงได้อย่างกฎหมายเนี่ยก็สมมุติกันขึ้นมาบัดต้องทำอย่างนี้ให้ทำอย่างนี้ไม่ให้ทำอย่างนี้ไปเกิดความสงบสุขขึ้นในสังคมเดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลงกันไปเดี๋ยวก็ยกเลิกหรือบางคนก็เลี่ยงกันไปอย่างนั้นอย่างได้เป็นครั้งเป็นคราวกันไปแต่กฎแห่งกรรมไม่อย่างนั้นทุกๆชีวิตในสังสารวัฏล้วนแต่จะต้องเจอหมดจะไม่เจอมีเพียงประการเดียวคือต้องหลุดพ้นจากสังสารวัฏโดยการขจัดกิเลสอาสวะให้มันหมดสิ้นไปแล้วก็หลุดพ้นจากภพสามไปสู่อายตนะนิพพานนั่นแหละจึงจะพ้นได้และกฎเหล็กนี้จะเอาชนะได้โดยอย่างเดียวเท่านั้นคือทำความบริสุทธิ์ของใจให้มันเกิดขึ้นหรือมีหิริโอตตัปปะขึ้นมาในใจละอายต่อการทำบาปว่าเรามีศักดิ์ศรีเป็นมนุษย์คนอย่างเราไม่ทำกับกลัวต่อผลของบาปซึ่งมันปวดแสบปวดร้อนมากมายทุกทรมานมากในอบายทั้งสี่ในนรกในเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นเพราะฉะนั้นเคสสตีนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราจะได้เห็นภาพหรือก็ใจเรื่องราวของกฎแห่งกรรมได้ดีขึ้นนะจ๊ะคุณพ่ออพยพมาอยู่เมืองไทยตอนอายุ19ปีทำงานหาเงินแล้วก็พาน้องชายอีก2คนจากเมืองจีนมาอยู่เมืองไทยคุณแม่ย้ายมาอยู่คุณพ่อตอนคุณแม่อายุ17ปีมีลูกด้วยกัน10คนอยู่ด้วยกันตั้งแต่อายุ17ปีเนี่ยมีลูกด้วยกัน10คนที่ได้เลี้ยงดูกันจนโตวงเล็บไม่นับที่ไม่ได้เลี้ยงเขาเขียนมาอย่างนี้แล้วก็ที่เลี้ยงนี่มีอยู่สิบที่ไม่ได้เลี้ยงไม่ได้นับปัจจุบันพี่สาวคนโตอายุ70ปีคนที่1ถึง3อยู่เมืองจีนคนที่4ถึง10อยู่เมืองไทย คุณพ่อคุณแม่ช่วยกันสร้างฐานะขึ้นมาได้ลูกคนโตช่วยทำการค้าจนสามารถสร้างฐานะครอบครัวดีขึ้นมีการซื้อที่ดินมีร้านค้าที่มีชื่อเสียงในจังหวัดเชียงใหม่
คุณพ่อหาเงินได้ก็ส่งกลับเมืองจีนยอมอดเพื่อให้คุณย่าได้ใช้จ่ายท่านมีคุณธรรมมากคอยสอนลูกๆเหมือนที่คุณย่าสอนคุณพ่อท่านกล่าวว่าต้องรู้จักกตัญญูเลี้ยงดูพ่อแม่ปู่ย่าให้ดีซะก่อนและให้ช่วยเหลือญาติพี่น้องท่านไม่ค่อยจะได้เข้าวัดแต่ก็มีการนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีที่บ้านทำบ้างใส่บาตรบ้างคุณพ่อบริจาคที่ดินสร้างเป็นสมาคมจีนแคะที่จังหวัดเชียงใหม่สังคมคนจีนแคะให้ความเคารพท่านมากท่านสอนว่าการบริจาคที่ดินให้สร้างสมาคมเป็นการตอบแทนสังคมท่านเสียชีวิตตอนอายุ76ปีเมื่อ2526เมื่อคุณพ่อเสียแล้วคุณแม่ก็เป็นหัวหน้าครอบครัวแทนท่านคอยสอนลูกหลานแบบสมัยของคุณย่าคุณแม่ผูกพันกับเมืองจีนมากได้ตั้งศาลบรรพบุรุษของตระกูลที่เมืองจีนท่านจัดการเรื่องฮวงจุ้ยของคุณย่าและคุณปู่ซึ่งตอนคุณพ่อยังมีชีวิตอยู่ติดค้างไม่ได้ทำราวปี37ธุรกิจครอบครัวที่ทำอยู่เริ่มมีปัญหาการค้าไม่ราบรื่นพี่น้องเริ่มคิดกันไปคนละทางอีกทั้งคุณแม่ก็เจ็บป่วยท่านจึงหมดแรงที่ทำงานต่อไปคุณแม่มีโรคประจำตัวคือเบาหวานความดันสูงสุดท้ายก็มีเรื่องไตที่ไม่แข็งแรงมาอีกช่วงระหว่างนี้ท่านเริ่มนึกถึงพระคุณของคนที่เคยช่วยเหลือท่านบอกลูกๆให้ไปตอบแทนบุญคุณช่วงปลายของชีวิตท่านได้ถวายปัจจัยสร้างเสาค้ำมหาธรรมกายเจดีย์และได้ขึ้นมาปฏิบัติธรรมที่สวนบัวคุณแม่ท่านนั่งสมาธิเห็นหลวงปู่สดลอยขึ้นมาเป็นองค์สีทองท่านปีติมากแล้วก็ได้สร้างพระธรรมกายประจำตัวหนึ่งองค์ระยะ3ปีหลังก่อนเสียชีวิตท่านนั่งสมาธิที่ห้องพระก่อนนอนทุกคืนแล้วท่านจองเป็นประธานกฐินทุดงคสถานล้านนาปี42แต่ว่าท่านมาเสียชีวิตกันเสียก่อนลูกๆก็จัดการสานต่อความตั้งใจเป็นประธานงานกฐินนี้ให้คุณแม่เรียบร้อยท่านเสียชีวิตเมื่อปี40อายุ84ปีหลังจากคุณแม่เสียชีวิตธุรกิจกลับเลวร้ายหนักลงไปอีกญาติผู้ใหญ่บางคนมีความเชื่อว่าเสียชีวิตตอนเย็นเป็นช่วงเวลาที่คุณแม่เอาไปหมดไม่เหลือสมบัติไว้ให้ลูกเลยอันนี้เป็นความเชื่อนะจ๊ะแต่ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเสียตอนเย็นเอาสมบัติไปหมดก็ไม่ใช่ว่าเสียตอนเช้าแล้วเอาสมบัติมาให้มันก็ไม่ใช่นะเสียตอนไหนมันไม่ขึ้นไม่เกี่ยวว่าเอามาให้หรือเอาไปเอาไปหรือเอามานั้นไม่มีนะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวท่านหมดบุญหมดอายุขัยท่านก็ไปส่วนลูกๆก็แล้วแต่ว่าบุญใครบุญคนนั้นแหละมีบุญก็จะรองรับสมบัติได้ธุรกิจการงานก็จะเจริญรุ่งเรืองถ้าบุญหมดรักก็นายรวยก็จนแข็งแรงก็ป่วยมันเป็นอย่างนั้นปี42ลูกๆก็เริ่มแยกย้ายกันไปทำมาหากินตามถนัดของตนแต่ละครอบครัวก็ต้องใช้จ่ายกันอย่างประหยัดและไม่สามารถแก้ไขภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นได้เจ้าหนี้ก็เริ่มเร่งรัดมากขึ้นอาจต้องถึงกับล้มละลายพอมีอย่างนี้มันก็กลุ้มเห็นไหมเจ้าว่าพอไม่มีมหาทานบารมีรองรับสมบัติมันก็กระจายไปตรงนี้ชาวโลกไม่ค่อยจะเข้าใจอะไรพอมีบุญสมบัติมันก็มารวมกันพอหมดบุญมันก็กระจายสมบัติเป็นของกลางๆที่ว่าสมบัติแปลกันชมมันขึ้นอยู่ว่าใครมีบุญก็เอาไปใครหมดบุญก็สมบัตินั้นก็พัดพรากไปใครมีบุญก็ได้มาผู้เล่าตอนนี้มีโรคประจำตัวคือไข้ข้อรูมาตอยรูมาตอยนี่มันยังไงนะปวดตามข้อเริ่มเป็นเดือนกุมภาพันธ์43ซึ่งทำให้ทุกข์ทรมานมากจะลุกขึ้นนั่งเดินนอนจะต้องมีคนคอยช่วยเหลือตลอดทำงานหรือเขียนหนังสือก็ไม่ได้ข้อนิ้วข้อมือแข็งไม่หมดเขารักษาตัวกับหมอแผนปัจจุบันก็ให้ยาควบคุมอาการต่างๆก็ดีขึ้นเมื่อมาวัดก็ได้รับคำแนะนำจากกัลยาณมิตร
ไปหาหมอแผนอดีตซึ่งรักษาแผนโบราณที่จริงมันแผนในอดีตซึ่งรักษาโรคโดยการนวดน้ำมันอบสมุนไพรควบคุมเรื่องอาหารรักษาอย่างนี้อยู่ประมาณปีกว่าอาการก็ดีขึ้นตามลำดับช่วยเหลือตัวเองได้ก็เป็นปกติโอ้เก่งยังส่วนข้อต่างๆก็ยังโตผิดรูปร่างไปจากเดิมอาการปวดก็มีอยู่บ้างเล็กน้อยถึงแม้ว่าธุรกิจที่ทำอยู่มีปัญหาสุขภาพไม่แข็งแรงแต่ลูกก็ไม่เคยขาดเรื่องการทำบุญเลยอธิษฐานบุญเป็นที่พึ่งทำทุกบุญที่ทราบข่าวบุญบุญอะไรที่หลวงพ่อบอกก็ทำทุกบุญเพื่อที่จะได้เพิ่มบุญให้กับตนเองและก็พยายามทำใจผ่องใสอยู่ในบุญกรรมจะได้ตามไม่ทันถูกต้องจ้ะถูกหลักวิชาเลยซึ่งบางครั้งอยากทำบุญแต่ไม่มีเงินเลยก็นึกขอให้มีเงินทำบุญก็น่าแปลกใจลูกค้าก็นำเงินมาจ่ายค่าสินค้าพอดีหรือบางครั้งมีเงินอยู่จำนวนหนึ่งคิดว่าจะเอาเงินไปใช้หนี้ก่อนแต่ก็เปลี่ยนใจเอามาทำบุญก่อนเพราะว่าเงินจำนวนเล็กน้อยเอาไปใช้หนี้ก็ยังไม่พอเปรียบเสมือนมีแผลใหญ่มียาเพียงนิดเดียวมาใส่แผลก็ไม่หายคิดว่าบุญเราคงน้อยอยู่จึงประสบปัญหาธุรกิจอย่างนี้โอ้ถามมาเยอะแยะคุณย่าละโลกแล้วอยู่ที่ไหนในบ้านปลายชีวิตของคุณย่าต้องอยู่กับคนอื่นที่ไม่ใช่ลูกหลานในสายเลือดตัวเองแต่ก็ดูแลท่านเป็นอย่างดีท่านทำกรรมอะไรไว้ลูกหลานที่ตอนเลี้ยงมากับมือถึงไม่ได้มาอยู่ดูแลท่านตอนบั้นปลายชีวิตทำไมชีวิตช่วงแรกของคุณพ่อท่านต้องลำบากไม่มีสมบัติเลยแต่ภายหลังมีฐานะที่ดีอยู่ในระดับแนวหน้าของจังหวัดคุณพ่อสิ้นชีวิตไปอยู่ที่ใดกรรมอะไรที่ทำให้คุณแม่ป่วยเป็นเบาหวานความดันสูงและไตตอนนี้คุณแม่อยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างบุญกฐินที่ทุดงสถานล้านนาที่แม่จองไว้แต่มาสิ้นชีวิตไปเสียก่อนแม่ได้รับบุญจากการจองกฐินอย่างไรและที่ลูกๆทำให้แม่ได้รับอย่างไรคะลูกทำบุญกฐินปี 4-5 ให้คุณพ่อคุณแม่หนึ่งกองท่านได้รับหรือไม่และได้รับอะไรเป็นพิเศษที่แตกต่างจากบุญอื่นๆหรือเปล่าคะกฐินปี 4-6 ลูกก็ทำไปแล้วท่านได้รับหรือยังลูกทำกรรมอะไรถึงได้ป่วยเป็นโรคไขข้อรุมาตอยจะทำบุญอย่างไรถึงจะแก้กรรมนี้ได้ทำไมพี่น้องจึงได้มีความคิดแตกแยกกันแต่ก็ไม่ทำร้ายกันปัญหาธุรกิจที่เกิดขึ้นในครอบครัวเป็นเพราะกรรมอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไรบุญที่ได้ทำไปทั้งของทุกคนในครอบครัวจะส่งผลเกื้อหนุนในธุรกิจอย่างไรจะทำบุญอย่างไรที่จะช่วยธุรกิจของครอบครัวดีขึ้นนี่ก็เป็นคำถามสำหรับคืนนี้นะจ๊ะฝันในฝันกันเนี่ยหลับตาแล้วก็ฝันเป็นตุเป็นตะเล่าสู่กันฟังคุณย่าตายแล้วก็ไปเกิดเป็นภูมิเทวาในหมู่บ้านภูมิเทวาในเมืองจีนแห่งหนึ่งมีบ้านคล้ายๆกับบ้านคนจีนโบราณที่มีฐานะปานกลางก็จะอยู่กับเป็นหมู่บ้านในอดีตท่านมีความกตัญญูต่อบิดามารดาโดยส่งเงินไปแทนตัวในพบอดีตถึงท่านนะมีความกตัญญูต่อบิดามารดาโดยส่งเงินไปแทนตัวแล้วก็ให้คนอื่นดูแลแทนกรรมนี้จึงทำให้คุณย่าได้รับการดูแลจากผู้อื่นอย่างดีโดยผู้นั้นไม่ใช่ลูกหลานของท่านแต่ลูกหลานก็ส่งเงินมาแทนตัวเช่นเดียวกันมันก็เป็นภาพในอดีตของท่านนั่นแหละคือไม่เจอลูกหลานเจอแต่เงินไม่เจอตัวเจอแต่ตังค์และก็คนอื่นก็ดูช่วงแรกของชีวิตคุณพ่อลำบากแล้วก็มามีฐานะดีในภายหลังเพราะในอดีตท่านชอบทำสาธารณกุศลสงเคราะห์โลกเป็นหลักตอนช่วงแรกบุญยังไม่ส่งผลก็ลำบากต่อมาบุญส่งผลจึงมามีฐานะดีในภายหลังกอบกับท่านมีคุณธรรมกตัญญูต่อพ่อแม่และขยันประหยัดอดทนในปัจจุบันนี้จ้ะก่อนตายใจผูกพันกับเมืองจีนและคุณย่ามากเมื่อตายแล้วก็ไปเกิดเป็นภูมิเทวาในหมู่บ้านเดียวกับคุณย่าจ้ะ
ผูกพันกันนะที่คุณแม่ป่วยเป็นโรคเบาหวานความดันสูงและไตเพราะกรรมในอดีตท่านเกิดในสังคมเกษตรกรรมได้เป็นพ่อค้าคนกลางซื้อพืชผักผลไม้ข้าวเป็นต้นท่านชอบกดราคาให้ต่ำมากๆจะได้มีกำไรเยอะๆกับกรรมที่ใช้แรงงานสัตว์จนมันเหนื่อยมากเกินไปคือเอาพืชผักผลไม้บรรทุกมันจนหนักจนเหนื่อยนั่นแหละเพราะฉะนั้นโรคเบาหวานความดันโรคไตมาได้จากหลายทางนะแต่นี่กรรมของท่านเป็นเรื่องส่วนตัวตายแล้วก็เหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานทองชั้นดาวดึงเฟส3แล้วก็ได้รับบุญทุกบุญที่ลูกทำไปให้จ้าจึงทำให้สภาพดีขึ้นกว่าเดิมทุกอย่างตอนมันปลายเมื่อท่านทำบุญแล้วก็ปฏิบัติธรรมะไม่ขาดสักวัน3ปีก่อนสิ้นพ่อแม่ได้รับบุญทุกบุญเลยจ้าแต่คุณพ่อใจเนี่ยยังผูกพันกับคุณย่าและถิ่นที่อยู่ที่เป็นภูมิเทวดานะจึงยังอยู่ที่เดิมแต่ว่ามีวิมานดีขึ้นมากทั้งที่บุญนี้เนี่ยสามารถทำให้ท่านเลื่อนชั้นไปเกิดเป็นอากาศเทวาได้แต่ท่านก็ไม่ไปเพราะความผูกพันแปลกดีคือบุญมีจะเอาไปใช้ตรงนั้นก็ได้ได้ใช้ตรงนี้อะไรเนี่ยคือสามารถไปต่างประเทศได้แต่ก็ชอบอยู่เมืองไทยอะไรเงี้ยอย่างนี้ไงลูกเป็นโรคไขข้อรุมาตอยเพราะกรรมแน่ดีเป็นคนมักโกรธคือเคยเกิดในตระกูลที่มีฐานะพอสมควรแต่เป็นคนมักโกรธคือชอบโกรธความโกรธโกรธง่ายเวลาโกรธมักจะดุด่าว่าพูดจาไม่ค่อยเพราะแล้วก็ทำลายข้าวของรวมทั้งทำร้ายข้าทาสบริวารด้วยมือเวลาที่ทำอะไรเนี่ยด้วยมือด้วยเท้าอะไรก็ทำไปเนี่ยทำร้ายเวลาที่ทำอะไรไม่ถูกใจก็จะทำร้ายข้าทาสบริวารแล้วก็เวลาเกลียดใครนี่ก็เกลียดแบบสุดๆเลยแบบไม่ยอมคืนดีเลยเกลียดเป็นอาชีพเนี่ยเขาเรียกว่าเกลียดถาวรมีความเกลียดที่มั่นคงอะไรเงี้ยไม่ค่อยจะเลิกที่จริงเราเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยซึ่งท่านไม่โกรธและสอนไม่ให้โกรธแล้วก็สอนไม่ให้มักโกรธแล้วก็ควรจะทำอย่างนั้นนะหรือถ้าโกรธก็แป๊บเดียวให้มันหายไปซะครูไม่ใหญ่ยังไม่จองเวรใครเลยไม่ผูกเวรใครแต่ว่าใครไปจองกรรมก็แล้วแต่เขาคือกรรมเขาทำเขาเองแต่ว่าไม่ผูกกับเขาหรอกไม่เอาหรอกแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้ว วิธีแก้ไขคืออย่าเครียดอย่าหงุดหงิดง่ายให้ทำบุญทุกบุญที่ทำอยู่แล้วนะดีแล้วจ้าโดยเฉพาะสมาธิจะทำให้ลูกใจสงบละเอียดมีความสุขรวมทั้งปรับเรื่องอาหารและก็เรื่องอบนวดสมุนไพรอย่างที่กำลังทำอยู่นั่นแหละถูกต้องแล้วจ้าอดทนนะลูกนะอดทนไปสักนิดหนึ่งเราโชคดีมีบุญที่ได้มาอยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะยอมแพ้แต่เราสู้ด้วยปัญญาด้วยสติด้วยปัญญาแบบผู้รู้เหตุที่พี่น้องมีความคิดแตกต่างกันแต่ไม่ทำร้ายกันก็เพราะทุกคนเครียดเพราะหนี้สินนั่นแหละจ้าก็จึงหาทางออกตามปัญญาของแต่ละคนคือต่างคนคิดแล้วก็ว่ากันไปคิดว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้มันกลุ้มอ่ะไม่รู้จะทำอะไรดีไหนที่ไม่โกรธกันเองเนี่ย
ซึ่งอันที่จริงนะถ้าจะให้แก้ปัญหาได้เพราะปัญหามันสามารถแก้ได้แต่ทุกคนต้องสามัคคีกันนะลูกนะแล้วก็มาร่วมใจกันสร้างบุญกุศลในช่วงที่บุญเก่ามีน้อยให้มีบุญใหม่มากขึ้นแล้วก็ช่วยกันใช้สติปัญญาและกำลังใจในการแก้ปัญหาอย่ามัวโทษกันเองไม่เกิดประโยชน์อะไรตอนนี้ใจจะต้องนิ่งให้มากๆพอใจสงบเดี๋ยวก็จะพบทางออกปัญญาและกำลังใจเนี่ยก็จะเกิดขึ้นมาแล้วก็หมั่นสั่งสมบุญทุกๆบุญให้มากๆยิ้มแย้มแจ่มใสก็หากันให้กำลังใจกันเดี๋ยวก็แก้ไขได้ละจ้านึกถึงบุญให้เยอะๆนะลูกนะพ่อมีอาชีพรับจ้างเป็นเซลแมนทำงานในบริษัทแห่งหนึ่งอยู่ในแผนกสุราต่างประเทศ พ่อพูดภาษาอังกฤษได้จึงติดต่อค้าสุราให้ฝรั่งในสถานทูตต่างๆและลูกค้าทั่วไป ทำงานประเภทนี้อยู่หลายปีจึงลาออกจากบริษัทแต่ก็ยังติดต่อค้าสุราอยู่อีกหลายปีมีร้านขายสุราของตัวเองโดยการสนับสนุนของลูกเขยคนโตต่อมาเมื่อกิจการเจริญขึ้นพ่อก็เลยมีภรรยาเพิ่มอีกหนึ่งคนอายุคราลูกหลานมีลูกด้วยกันสองคนเพื่อจะได้เป็นคนจัดการร้านต่อนี่อ่านตามนี้พ่อไม่เคยเชื่อเรื่องบุญบาปเคยเลี้ยงไก่เพื่อฆ่ากินเองด้วยแต่ก็เป็นช่วงสั้นเมื่อลูกชวนทำบุญจะปฏิเสธเสมอแม้ขณะก่อนละโลก2 วันลูกเล่าเรื่องบุญให้ฟังพ่อก็บ่นว่าไม่ต้องไปทำอะไรมากแค่สร้างบ้านให้ลูกๆอยู่ส่งลูกๆเรียนหนังสือเลี้ยงลูกให้โตก็เพียงพอแล้วนี่ท่านเข้าใจว่ามันเป็นบุญนะแต่อันนี้มันหน้าที่ของท่านต่างหากเดี๋ยวมันคนละเรื่องไอ้หน้าที่กับไอ้บุญที่จะได้คนละเรื่องเนี่ยไม่ทำเนี่ยคนอื่นก็จะว้าวจริงๆนะกลัวคนอื่นก็ว้าวเมื่อพ่อป่วยต้องเข้าออกโรงพยาบาลเริ่มเป็นมะเร็งที่ต้นคอกับผมได้ไปเยี่ยมนานๆครั้งเวลาไปก็จะพยายามเล่าเรื่องบุญให้ฟังแต่พ่อไม่สนใจสอนให้ฝึกสมาธิก็ทำต่อหน้านิดหน่อยแต่กับผมก็ทำบุญต่างๆให้แล้วมาบอกให้พ่อรับทราบในเย็นวันศุกร์ที่9สิงหาคม46ออกก็เพิ่งไม่นานนี้นะผมได้ไปนอนเฝ้าพ่อที่โรงพยาบาลพ่ออาการหนักมาหลายวันแล้วเดินไม่ได้ลุกนั่งไม่ได้ท่อนล่างเป็นอัมพาตมีแผลกดทับที่หลังวันนี้ดูพ่ออาการหนักมากและหายใจลำบากต้องอ้าปากมีเสียงดังเวลาหายใจจึงพยายามสอนให้พ่อทำสมาธินึกดวงอาทิตย์ไว้ในท้องเปิดเทปหลวงพ่อให้ฟังให้นึกถึงบุญตอนแรกพ่อทุรนทุรายแบบคนไม่มีแรงทำท่าเหมือนปฏิเสธไม่ต้องการอะไรบางอย่างพยายามถามก็ไม่รู้เรื่องลองปิดเทปโอ้ลูกก็พยายามเหลือเกินนะจะทำหน้าที่สมบูรณ์และสักพักพ่อก็สงบลงต่อมาเมื่อให้ทำสมาธิเหมือนพ่อจะนึกเห็นดวงสว่างได้ถามแล้วพ่อก็ยักหน้าทำท่าดีใจสักพักหนึ่งกับผมยังพยายามเตือนให้พ่อทำสมาธิต่อพ่อลืมตาขึ้นมามองอะไรบางอย่างที่อยู่ข้างหน้าดูแล้วก็ยิ้มอยู่คนเดียวสักพักหนึ่งพ่อก็นอนหลับตีห้าครึ่งของวันที่10 สิงหาคม 46กับผมฝันเห็นพ่อลุกขึ้นมานั่งและลงจากเตียง
ก็ผมยิ่งตกใจหันไปมองพ่อเห็นพ่อนอนนิ่งไม่ได้ยินเสียงพ่อหายใจแล้วดูหน้าตาพ่อตาและปากปิดสนิทมีรอยยิ้มนิดๆก็ผมเรียกพยาบาลให้มาดูแล้วถ่ายภาพของพ่อเก็บไว้ก็ผมคิดว่าคุณพ่อคงไปเกิดที่ดีแล้วแต่ก่อนกับผมรู้สึกว่าไม่ค่อยจะมีความผูกพันกับพ่อเท่าไหร่คุณพ่อมักจะเรียกชื่อของผมผิดตั้งแต่เด็กกับผมเป็นคนขี้น้อยใจเขาสอบอารมณ์เหมือนพ่อไม่ค่อยสนใจผมเท่าไหร่แต่ก็เก็บความรู้สึกไม่ได้แสดงออกยิ่งตอนที่ผมมาบวชอบรมธรรมทายาทตอนกลับบ้านอยากกราบเท้าพ่อแต่พ่อไม่ยอมให้กราบและชวนทำบุญก็ไม่ทำและกล่าวว่ากับผมจนกับผมต้องไปแอบไปร้องไห้อย่างหนักแต่พอพ่อเสียชีวิตแล้วกับผมกับคิดถึงพ่อเกือบทุกวันทุกวันทั้งวันผมบอกกับพ่อและเขียนไว้ตรงที่พ่อจะมาเห็นให้นึกถึงบุญและให้ทำตามหลักวิชาทุกประการกับผมมีคุณตาบวชเป็นพระเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดเขาแห่งหนึ่งไม่อ่านกันแล้วกันท่านมรณภาพมานานหลายปีแล้วด้วยโรคเบาหวานทราบจากคุณแม่ผมว่าแต่ก่อนมาบวชท่านเจ้าชู้ค้าขายมีเงินมากคุณยายน้อยใจเลยไปผูกคอตายเพราะความเจ้าชู้ของท่านแม่ของผมก็ต้องลำบากตั้งแต่เล็กๆตอนหลังท่านก็เลยมาบวชเป็นพระแม่ผมก็ยังน้อยใจหลวงตาตลอดมาที่ไม่แบ่งสมบัติอะไรอ๋อนี่ก็เรื่องอะไรให้บ้างตอนมรณภาพโอ้ให้แต่น้องที่เกิดจากแม่คนอื่นท่านให้รูปกายมาก็เหลือเฟือแล้วดังนั้นเราไปหาเราเองดีกว่าจะได้ทำบุญได้บุญบันเทิงหน่อยมีความปิติภาคภูมิแต่ถ้าท่านให้ก็อย่าไปปฏิเสธแต่ก็ไม่ต้องไปทวงท่านหรอกท่านให้แล้วก็เอามาสร้างบารมีท่านไม่ให้แล้วก็หาของเราเองหรือไม่ก็แนะนำท่านว่าท่านทำมาใครท่านทำไปเถอะแต่ก็แบ่งบุญให้ลูกบ้างก็แล้วกันแต่เราก็มีมือมีเท้าแข็งแรงก็หาเราเอาเองดีกว่าคุณแม่ของผมยังต้องมาน้อยใจอีกครั้งเพราะตอนพ่อของผมเสียชีวิตไม่ได้ตั้งใจให้อะไรกับแม่ผมเลยหมายถึงคุณแม่ก็ไม่ได้อะไรเลยเห็นมีทรัพย์อะไรก็ให้ฝ่ายภรรยาคนที่สองไปหมดลูกๆต้องใช้ความพยายามในการห้ามศึกในตอนจัดงานศพให้พ่อแต่ความจริงแม่ก็ได้บ้านเก่าๆไว้อยู่ตั้งสองหลังแต่แม่คงไม่ได้คิดถึงข้อนี้ก็ผมได้สร้างพระธรรมกายประจำตัวให้หลวงตาให้คุณพ่อคุณแม่และให้ตัวเองช่วงที่พ่อป่วยหนักก็ทำบุญอุทิศให้พ่อตลอดและบอกให้พ่ออนุโมทนาบุญด้วยพยายามชวนพี่น้องให้ทำบุญด้วยแต่ยังทำบุญกันไม่มากแต่ในความคิดของเขาก็คงคิดว่ามันมากแล้วเนี่ยเพราะเขาไม่เข้าใจเรื่องบุญเรื่องเกิดมาทำไมกับผมกราบขอความกรุณาของคุณไม่ใหญ่โปรดฝันในฝันให้คุณพ่อผมด้วยคุณพ่อเห็นนิมิตอะไรตอนก่อนเสียชีวิตได้ผลจากการที่ผมแนะนำให้ทำสมาธิบ้างไหมครับแล้วขณะนี้พ่อมีสภาพอย่างไรทำอะไรอยู่ที่ไหนครับพ่ออยากจะบอกอะไรกับพวกเราบ้างไหมครับพ่อเชื่อเรื่องบุญบาปหรือยังพ่อมาร่วมงานศพตัวเองหรือเปล่าได้บุญที่ลูกทำบุญให้มากน้อยแค่ไหนครับนี่ข้อที่หนึ่งข้อเดียวคุณไม่ใหญ่มึนเลยข้อที่สองกรรมอะไรที่ทำคุณพ่อเป็นมะเร็งที่คอและลามไปทั้งตัวและมีอายุสั้นสามภรรยาคนใหม่ของพ่อมีความผูกพันในอดีตชาติอย่างไรคุณพ่อและครอบครัวของเราหรือเปล่าครับพ่อและภรรยาคนที่สองพ่อทำผิดศีลข้อที่สามจะมีกรรมอย่างไรจะแก้ไขผลกรรมได้หรือไม่อย่างไรครับ 4. ทำไมแม่ต้องมีพ่อเจ้าชู้และสามีเจ้าชู้คือพ่อของแม่กับสามีของแม่คือพ่อของผมอะไรเนี่ยหลวงตามรณภาพแล้วเป็นอย่างไรบ้างบุญที่กับผมได้อุทิศให้หรือเปล่าครับ6ยายผมที่ผูกคอตายแล้วเป็นอย่างไรเจ็ดแม่ทำกรรมอะไรมาจึงไม่ได้สมบัติจากหลวงตา
และไม่ได้สมบัติจากพ่อของผมด้วยดังนั้นเขาก็อวยพรโอ้ยแยะเลยสาธุให้คุณครูไม่ใหญ่แข็งแรงนะตกลงแข็งแรงก็แข็งแรงเราไม่ขัดใจกันโอ้วันนี้ที่มีเพลงเยอะไม่ใช่อะไรหรอกครูไม่ใหญ่ไม่มีเสียงและจะมีเพลงช่วยบ้างวันนี้เราเลยฟังโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยแล้วฟังรู้เรื่องมั้งตอนนี้รู้เรื่องครับฝันในฝันครับหลับแล้วฝันไปเป็นตุเป็นตะครับกรรมที่ทำให้พ่อเป็นมะเร็งที่คอและอายุสั้นคืออันไหนสันนิษฐานวิทยาสิกรรมในปัจจุบันกับการอธิบายเก่งจังเลยกรรมดื่มเหล้าและขายเหล้าให้คนดื่มเป็นอาจินกรรมในปัจจุบัน รวมทั้งวจีกรรมในอดีตตอนที่เกิดในตระกูลชนชั้นกลางมีอาชีพค้าขายแต่ปากจัด ชอบดุด่าทั้งลูกน้องและลูกตัว บางทีก็วิจารณ์ด่าว่าผู้หลักผู้ใหญ่ลุงป้าหน้าอารับหลัง เป็นต้นเลยทำให้เป็นมะเร็งที่คอแล้วก็อายุสั้นพ่อไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องบุญบาปแต่ก็พยายามทำตามที่ลูกบอกตอนใกล้จะละโลกแต่ก็ทำไม่ค่อยเป็นหรอกก็พยายามทำตามนะแต่ทำไม่เป็นคือไม่ได้ฝึกซ้อมเอาไว้เลยพอถึงเวลาจริงมันก็ไม่เป็นจึงช่วยได้ในระดับไม่ต้องไปมหานรกเพราะเดือกรรมแล้วต้องไปมหานรกแต่นั้นในช่วงแรกจึงวนเวียนอยู่กับครอบครัวโดยส่วนใหญ่จะไปวนเวียนอยู่กับบ้านที่สองบ้านแรกแก่แล้วเนี่ย คิดดูให้มันสดชื่นหน่อยได้มางานศพตัวเองและได้รับบุญจากลูกที่อุทิศไปให้ในช่วง7 วันไม่งั้นไปมหานรกแล้วเนี่ยจึงทำให้เจ้าหน้าที่ยังไม่เด็บมาพาตัวไปยมโลกเป็นกายสัมภเวสีอยู่แต่ภายหลังรับบุญจากลูกได้อีกหัวหน้าเขตก็เลยพาไปเกิดเป็นภูมิเทวาในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งใกล้ๆวัดนี่แหละบ้านวิมานหรือบ้านก็เป็นเรือนไม้ย่อมๆหลังหนึ่งขนาดกลางๆแล้วก็ตอนนี้รู้แล้วว่าที่ได้มาอยู่ตรงนี้ในบ้านเนี่ยก็คือบุญที่ลูกอุทิศมาให้จึงมีบ้านอย่างนี้มีอาหารอย่างนี้ไม่ไปมหานรกแต่ก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจเรื่องบุญบาปเท่าไหร่นะพอมันว่าไปแล้วก็แต่พอจะเริ่มรู้ว่าเดี๋ยวเข้าใจว่าจะเนี่ยเข้าใจบ้านเนี้ยอยู่ที่ตรงเนี้ยได้พระบุญลูกแต่ว่าจะให้ลึกซึ้งอะไรเรื่องบุญบาปยังและหากหมดบุญตรงนี้เมื่อไหร่ก็มีสิทธิ์ไปมหานรกได้เพราะมีอาชีพในการดื่มและขายสุราเมรัยจะอยู่ตรงนี้เนี่ยมันช่วงสั้นๆในจากลูกหรือผู้มีชีวิตอยู่ทำบุญมาให้เรื่อยๆแล้วก็ตัวนั่งสมาธิและอนุโมทนาบุญแล้วก็ต้องเริ่มเรียนรู้เรื่องบุญบาปให้มากขึ้นพ่อก็ผิดศีลกามีข้อที่3ที่ชอบบ้านที่2ก็เพราะยังสาวอยู่แล้วก็คือสาวอยู่แล้วก็สาวกว่าสาวอยู่ยังสาวอยู่แล้วก็สาวกว่าสาวกว่าใครก็นึกเอาก็แล้วกันคือสาวกว่าที่ตัวมีอยู่เลยหลงก็แค่นั้นเองซึ่งกรรมที่พ่อขอรับไปเต็มๆแล้วต้องไปแก้ไขตัวเองในภายหลังเขาจะไปช่วยแก้ไขให้ไม่ได้วิธีแก้ไขก็คือขจัดกิเลสให้หมดกิเลสก็หมดกรรมหมดกรรมก็หมดวิบากกันแหละ
เหตุที่แม่มีพ่อและสามีเจ้าชู้นั้นก็เป็นกรรมในอดีตที่ตัวเองน่ะทำเอาไว้ภาพปัจจุบันก็คือภาพในอดีตของแม่นั่นเองคือสมัยที่แม่เกิดเป็นผู้ชายแม่ก็เจ้าชู้อย่างนี้กรรมก็เลยพัดพามาให้เจอแต่คนเจ้าชู้หลวงตามรณภาพแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาเฝ้าอยู่แถวๆวัดนั่นแหละวัดที่ท่านเคยอยู่แล้วเป็นอดีตเจ้าวาดแล้วก็ได้รับบุญที่ลูกที่ไปให้จ้าส่วนคุณยายที่ผูกคอตายเนี่ยตายแล้วเจ้าหน้าที่ก็พาไปยมโลกเลยเพราะใจของท่านเศร้าหมองถูกลากคอไปเลยเนี่ยลากไปเลยลากแล้วก็ตอนนี้ก็ไปถูกเจ้าหน้าที่ลากไปแล้วก็ไปจับฟาดเบี่ยงไปในอากาศแล้วตุบตุบตุบฟาดไปฟาดมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ได้รับบุญที่อุทิศไปให้เนี่ยแต่ยังไม่พ้นโทษได้รับแค่ลดหย่อนผ่อนโทษเป็นกรรมในอดีตตอนเป็นผู้ชายนะเจ้าชู้แล้วทำให้เมียเนี่ยเสียใจเลยผูกคอตายแล้วก็กรรมผูกคอตายฆ่าตัวเองตายเนี่ยมันต้องเอาสองคูณนะเพราะว่าตั้งใจอย่างแรงกล้าทำลายตัวเองที่แม่ไม่ได้สมบัติจากพ่อของตัวและสามีของตัวก็เพราะแม่ทำบุญมาแค่นั้นทำทานมาน้อยทำทานมาได้แค่ไหนก็ได้แค่นั้นสมบัติได้มาตามกำลังบุญเห็นไหมสมบัติเป็นของกลางเห็นจะว่าน่าจะได้แต่แล้วก็ไม่ได้บุญทั้งหาบุญคุณพ่อเป็นชาวจีนแผ่นดินใหญ่ได้มาอยู่เมืองไทยและได้แต่งงานคุณแม่มีบุตรกัน5คนชาย2หญิง3ตัวลูกเอ็มเป็นคนที่3คุณพ่อเป็นชาวสวนปลูกผักขายเลี้ยงครอบครัวด้วยความขยันอดทนเมื่อลูกอายุได้ประมาณ6ขวบคุณพ่อป่วยหนักเนื่องจากอุบัติเหตุของหนักตกใส่หัวแต่คิดว่าไม่เป็นอะไรจึงไม่ใส่ใจในการดูแลรักษาต่อมาก็กลายเป็นโรคร้ายจากเดิมที่เป็นคนมีฐานะพอพ่อป่วยเขารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลมิชชันเป็นเวลานานต่อเนื่อง 2-3 ปีรักษาจนกระทั่งเงินหมดแถมมีหนี้สินเพิ่มอีก 40,000 บาทสุดท้ายต้องรับตัวคุณพ่อกลับมาดูแลที่บ้านขณะนั้นแม่มีอายุเพียง37ปีพ่อเห็นแม่ลำบากมากไหนจะต้องดูแลลูกเล็กๆอีก4คนและท้องแก่ใกล้คลอดยังต้องดูแลพ่อซึ่งป่วยหนักเงินก็หมดและเป็นหนี้พ่อพยายามฆ่าตัวตายหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จสุดท้ายตอนประมาณ 1:00 พ่อตัดสินใจดื่มยาฆ่าแมลงและฆ่าตัวตายได้สำเร็จโดยคิดว่าเป็นทางออกทางเดียวที่จะช่วยให้แม่ไม่ต้องรับภาระกังวลเรื่องหาเงินมารักษาตัวพ่อนี่เป็นการคิดที่ไม่ถูกต้องนะจ๊ะหนีเสือปะจระเข้นะนึกว่าหนีทุกตรงนี้เนี่ยเราจะพ้นช่วยให้ครอบครัวเนี่ยมันต้องมาเป็นกังวลเกี่ยวกับตัวแต่พอตายไปแล้วนี่สิจะเจอจระเข้ตัวใหญ่คือเจอทุกข์หนักกว่าเดิมกว่าอีกเพราะฉะนั้นอย่าฆ่าตัวเองนะจ๊ะอย่าฆ่าตัวเองอย่าไปฆ่าตัวใครและอย่าให้ใครมาฆ่าตัวเราสำคัญนะอย่าฆ่าตัวเองอย่าฆ่าตัวใครและอย่าให้ใครฆ่าตัวเรารักษากายมนุษย์ดีๆนั้นนี่เรื่องสำคัญนะก่อนเสียชีวิตพ่อได้สั่งเสียแม่ว่าให้เลี้ยงลูกให้ดีฉันคงต้องจากไปแล้วถ้าลูกคนเล็กคลอดเลี้ยงไม่ไหวให้เอาไปให้คนอื่นเลี้ยง oh. เอ้ามีลูกให้คนอื่นเลี้ยงเนี่ย oh. หลังจากพ่อสิ้นไปได้15วันแม่ก็ได้คลอดลูกสาวคนสุดท้องโห oh, นี่ขนาดป่วยๆนะนี่นะยังสร้างชาติได้ขณะเดียวกันเพื่อนบ้านชาวจีนที่สนิทสนมกับครอบครัวของลูก
ได้ย้ายไปอยู่ภาคเหนือแม่ลำบากมากมาขาดสามีและเพื่อนบ้านที่คุ้นเคยช่วยเหลือกันแต่แม่เป็นยอดหญิงนักสู้ลำบากแค่ไหนก็ทนเป็นหนี้ใครก็ใช้หมดมีทิฐิไม่ขอความช่วยเหลือใครไม่ได้บากบั่นเลี้ยงดูลูกทั้ง5คนด้วยตัวเองจนกระทั่งลูกโตแม่เป็นคนใจดีมีเมตตาไม่ว่าร้ายใครชอบสนุกชอบดูละครชอบรำไทยร่าเริงแจ่มใสอารมณ์ดีมีอารมณ์ศิลปินทำบุญบ้างสอนลูกให้เป็นคนดีอย่าโกงใครอย่าเล่นการพนันอยากดื่มเหล้าแต่เห็นใครได้ดีก็ให้ชื่นชมยินดีกับเขาไม่มีเงินก็ขอให้มีการศึกษาสูงๆนี่คือคำสอนของมารดาเมื่อลูกโตตัวลูกและพี่สาวคนโตก็มีครอบครัวแต่แยกครอบครัวมาอยู่กับสามีส่วนแม่อยู่กับพี่ชายคนโตน้องชายและน้องสาวคนสุดท้องว่าลูกชายคนเล็กแต่งงานมีครอบครัวได้รับสะใภ้เข้ามาอยู่ในบ้านชีวิตแม่ไม่ค่อยมีความสุขสะใภ้เป็นคนแข็งไม่อ่อนให้แม่และพี่น้องพี่ชายและน้องสาวจึงย้ายมาอยู่กับลูกส่วนแม่ต้องอยู่กับลูกสะใภ้ด้วยเหตุผลของพี่สาวคนโตว่าตามธรรมเนียมจีนแม่จะต้องอยู่กับลูกชายและลูกสะใภ้เท่านั้นจะไปอยู่กับลูกสาวและลูกเขยไม่ได้ผิดธรรมเนียมจีนถึงอย่างไรก็ต้องตายกับลูกสะใภ้แม้แม่จะโดนรังแกพี่สาวก็ทนได้แต่ลูกทนไม่ได้นี่คือพี่สาวคนโตของลูกผู้เคร่งต่อขนบธรรมเนียมประเพณีจีนคือก็เข้าใจกันต่อๆกันมาอย่างนั้นน่ะซึ่งมันไม่ถูกต้องหรอกต่อมาแม่ป่วยไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรลูกสะใภ้ได้เอากระดูกพ่อที่เก็บไว้ที่บ้านไปไว้ที่กำแพงวัดลูกสาวจึงรีบไปรับตัวแม่มารักษาตัวที่โรงพยาบาลซึ่งขณะนั้นแม่ใช้ชีวิตอยู่กับลูกชายและลูกสะใภ้เป็นเวลา3ปีโดยไม่ฟังคำท้าทายจากพี่สาวคนโตอีกต่อไปตั้งแต่นั้นแม่ก็มาอยู่กับครอบครัวของลูกอย่างมีความสุขซึ่งสามีของลูกก็ดีกับแม่ของลูกมากแม้ว่าแล้วสุดท้ายใกล้สิ้นแม่พูดว่าลูกเขยคนนี้ดีกับแม่มากที่สุดแม่มีความสุขมากที่ได้มาอยู่กับครอบครัวของลูกขอให้ลูกเขยคนนี้เจริญเจริญเถิดทุกครั้งที่พี่สาวคนโตมาเยี่ยมแม่ที่บ้านลูกมักจะพูดกับแม่ว่าแม่จะต้องกลับไปอยู่กับลูกชายคนเล็กและลูกสะใภ้มาอยู่กับลูกสาวลูกเขยมันผิดธรรมเนียมประเพณีลูกรู้สึกขัดใจเพราะรู้ว่าแม่ไม่สบายใจทุกครั้งที่ได้ฟังตัวลูกเองเมื่อไปรับแม่มาอยู่ด้วยได้ปรารถนาไว้ว่าในชีวิตจะทุ่มเทแรงกายแรงใจดูแลแม่ให้มีความสุขมากที่สุดในชีวิตเพื่อตอบแทนคุณของแม่แต่พอแม่มาสิ้นไปเสียก่อนลูกรู้สึกว่าตัวเองยังทำให้แม่ได้ไม่ถึง 100% เลยได้แค่ 80% จึงรู้สึกไม่สบายใจปี 3-2 แม่เริ่มป่วยเนื่องจากกระดูกทับเส้นประสาทไขสันหลังปี 38ต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยขึ้นเนื่องจากปวดทิศะและอาเจียนปี 45แม่เริ่มอ่อนแอลงแพทย์ตรวจพบว่าเป็นไซนัสจนหนองตกตะกอนจับถูกเส้นเลือดท่านขอรับการผ่าตัดเพื่อดูดหนองออกอาการดีขึ้น9เมษายน46ระบบหายใจแม่เป็นปกติท่านหายใจโดยการเป่าปากต้องนำส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตในที่สุดก่อนหน้าแม่จะสิ้นหลายปีพวกเราลูกๆ ก็ได้ไปซื้อฮวงซุ้ยให้พ่อและแม่โดยคิดว่าจะย้ายพ่อจากกำแพงวัดมาไว้ที่ฮวงซุ้ยแต่พอแม่ใกล้สิ้นได้สั่งเสียลูกว่าให้เผาและเอาแม่ไปอยู่กำแพงวัดกับพ่อจัดงานศพไม่ต้องจัดกงเต็กแต่ลูกสะใภ้กับพี่สาวคนโตอีกแล้วเหมือนกันจะทำกงเต็กแบบจีนและฝังท่าเดียวลูกไม่ยอมพี่สาวมาพูดในหมดกำลังใจว่าเผาเถิดเดี๋ยวก็ชิปเป๋งหรอกทั้งที่เป็นความประสงค์ของแม่แต่ลูกก็จัดงานศพตามที่แม่สั่งทุกประการคุณพ่อคุณแม่ลูกตายแล้วไปไหนบุญที่ลูกทำคุณพ่อคุณแม่ได้รับหรือไม่คุณพ่อมีวิบากกรรมใดจึงต้องฆ่าตัวตายคุณแม่ลูกมีวิบากกรรมใดจึงมีชีวิตลำบากเพราะขาดสามีป่วยด้วยโรคกระดูกทับเส้นประสาทและไซนัสแม่มีวิบากกรรมใดถึงถูกพี่สาวคนโตบังคับให้ไปอยู่กับลูกชายตามธรรมเนียมจีนทั้งที่ลูกสะใภ้ก็ไม่ดีต่อแม่ก
การที่ลูกจัดงานศพแม่โดยการนำไปเผาตามที่แม่ต้องการแม่ได้รับทราบหรือไม่รู้สึกอย่างไรคะลูกจะต้องทำบุญอะไรถึงจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้บุญอะไรจ๊ะกะทิครับเก่งจังเลยมาฟังเคสสตี้ฝันได้ฝันนะจ๊ะครับคือหลับแล้วก็ฝันไปเป็นตุเป็นตะแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังพอเป็นพลนกันไปคุณพ่อตายด้วยจิตที่เศร้าหมองเพราะฆ่าตัวตายด้วยการดื่มยาฆ่าแมลงพอหลุดออกจากกายหยาบก็วนเวียนอยู่7วันและเจ้าหน้าที่ก็พาตัวไปยมโลกถูกพิพากษาให้ไปถูกกรอกน้ำยาพิษโดยถูกจับนอนหงายและเจ้าหน้าที่ก็จับกรอกทุกทรมานทุรนทุรายมากนี่ได้รับบุญที่ลูกอุทิศไปให้ก็ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาบ้างเห็นไหมหนีเสือปะจระเข้ต้องทำบุญอุทิศไปให้อีกเพราะกรรมที่ฆ่าตัวตายจะต้องเจอโทษหนักกว่าตายธรรมดาอีกหนึ่งเท่าตัวเพราะจิตจะต้องแรงกล้ามากหมองมากถึงฆ่าตัวตายด้วยความเข้าใจผิดว่าคงจะพ้นทุกข์วิธีพ้นทุกข์มีทางเดียวคือแบบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดเท่านั้นแหละนะจ๊ะมรรคเกิดขึ้นกิเลสหมดถึงจะพ้นได้ท่านมีวิบากกรรมที่ฆ่าตัวตายเพราะกรรมในอดีตที่เคยเกิดเป็นทหารมุ่งทำร้ายข้าศึกศัตรูเมื่อกรรมตามมาทันก็ทำให้ของหนักหล่นใส่ศีรษะและเป็นสาเหตุของโรคภัยและเคยฆ่าคนโดยการเอาสุราที่เจือยาพิษใส่ให้ศัตรูกินจนตายเห็นไหมสิ่งที่กระทำอย่างนี้เนี่ยมันอยู่ในตัวเหมือนเงาตามตัวอย่างนั้นแหละมันยิ่งกว่าเงาตามตัวเพราะมันอยู่ในตัวเพราะเวลาเราอยู่ในที่มืดไม่มีเงาอ่ะนี่มันอยู่ในตัวเลยแม่ที่ป่วยเป็นโรคกระดูกทับเส้นประสาทและใส่นัดรวมทั้งมีชีวิตลำบากเพราะแม่ทำทานบารมีมาน้อยชีวิตจึงยากลำบากเห็นไหมจ๊ะทานบารมีทำมาน้อยนี่ลำบากเนี่ยทำไมถึงต้องรวยเนี่ยก็ว่าเราจะเห็นคุณค่าของความรวยแต่เมื่อไปลองจนดูครับพอลองจนเอาแค่ลองจนดูสัก20ปีเนี่ยจะรู้เลยรวยดีกว่าครับลองจนดูสัก5ปีก็ได้ครับจะมีความรู้สึกกระตือรือร้นอยากรวยเลยครับและยอมรวยด้วยครับไม่เชื่อลองดูก็ได้แต่อย่าลองเลยครับชีวิตจริงยากลำบากในวัยแรกและเคยเกิดในสังคมเกษตรกรในอดีตตอนเกิดในสังคมเกษตรกรไอ้ตรงนี้วิบากกรรมตรงนี้แปลกน่าสนใจทีเดียวคือท่านน่ะมีลาอยู่ตัวหนึ่งแต่ตัวมันเล็กกว่าตัวอื่นเอาไปทำงานเนี่ยไม่ค่อยได้เรื่องหรอกพาลาตัวมันเล็กเลยเอามาลามาเล่นดีกว่าวิธีเล่นลาคือไปชวนเพื่อนๆมาขี่หลังลาเยอะๆแล้วดูสิลามันจะลากไปไหวไหมเล่นพิเรนยังไงกับเอ้ยเล่นพิลึกยังไงกับทดลองดูทดลองวิทยาศาสตร์ดูเนี่ยว่านั่งเยอะๆแล้วไอ้ลาตัวเล็กๆมันจะลากไปไหวไหมลามันก็ลากไม่ไหวมันก็เลยเจ็บหลังเนี่ยเจ็บหลังเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กรรมตรงนี้แหละมีส่วนทีเดียวกับเอามันไปไว้ในคอกที่มีหลังคารั่วเนื่องจากใช้งานมันไม่ได้ก็มาคอยจะดูแลมันนอกจากจะเล่นอาหารก็มาคอยให้ผูกมันทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยมันก็เอาใจใส่ในสุดไอ้หลังคารั่วๆฝนตกตากฝนจึงทำให้มันไม่แข็งแรงเนี่ยเจ็บป่วยไข้
พราะฉะนั้นเนี่ยกรรมนี้ก็เลยทำให้ท่านทั้งสองอย่างเป็นโรคกระดูกทับเส้นและเป็นไซนัสนี่เพราะฉะนั้นอย่าไปขี่หลังลากันนะมีมังมือมีไหมจ๊ะไม่มีครับตายแล้วก็ไปแบบหลับแล้วตื่นตรงนี้ดีมากตื่นขึ้นกลางวิมานทองชั้นดาวดึงเฟสามสาธุเพราะท่านเป็นคนจิตใจงามเห็นไหมท่านสอนลูกเนี่ยแม่ไม่ได้สนใจว่าจะเผาหรือจะฝังใส่ห่วงซุ้ยเลยเพราะแม่ไม่อยู่ตรงนั้นแม่ไปอยู่ที่ที่ดีกว่าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเรื่องอะไรจะไปอยู่ที่ห่วงซุ้ยตรงนั้นเอาไหมล่ะตรงนั้นน่ะสกปรกก็สกปรกไม่ค่อยสะอาดแล้วปีนึงก็ไปกวาดกันทีนึงเนี่ยนานๆก็เอาอาหารไปว่ากันทีทั้งๆที่ถึงเป็นกายทิพย์ท่านก็ต้องรับประทานอาหารทิพย์ทุกวันนานๆทีนี่เวลาเดินคอตกไปเลยเนี่ยต้องให้ดีๆนะเพราะหัวมันโตแต่หัวโตเพราะอดอยากที่ได้ยินว่าอดจนหัวโตนั่นแหละนานๆไม่ให้กินสักทีปีไม่กี่ครั้งเพราะนั้นต้องให้ทุกวันเลยต้องใส่บาตรพระทุกวันแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไว้ให้แม่ไม่ได้สนใจว่าจะเผาหรือจะทำฮวงซุยเพราะแม่ไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นท่านอยู่ที่ดีกว่าคือบนสวรรค์ชั้นดาวดึงและไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะเพิ่งขึ้นไปใหม่ๆแล้วกำลังศึกษาเรียนรู้สังคมใหม่กำลังชื่นชมกับทิพยสมบัติโอ้โหสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเหมือนพวกเราเองนี่แหละตัวดีแหละเวลาขึ้นไปโอ้สวยนี่ก็สวยนี่ก็สวยนี่ก็สวยโอ้ยเพลินเลยแหละวันนั้นเนี่ยสิ่งที่แม่ต้องการในตอนนี้ก็คือบุญบิ๊กบุญที่ทำทุกบุญอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยไม่ได้ทำกงเต็กอย่างที่ทำตามๆกันมาเพราะกงเต็กทำแล้วก็ไปได้บุญเนี่ยสิ่งที่ได้คือได้เสียเงินและสบายใจที่ได้ทำตามประเพณีดั้งเดิมที่เห็นเขาทำมาอย่างไรก็ทำกันไปอย่างนั้นแหละโดยคิดเอาเองว่าคงไปที่ชอบใจของผู้ตายคิดว่าเออเผารถเผื่อมีรถเก๋งจะให้ท่านขี่เผาบ้านเผื่อมีบ้านเผากระดาษเงินกระดาษทองเผื่อจะได้เป็นแบงค์ไปตรงนั้นนี่คือความคิดเข้าใจแล้วก็คิดไปเองนะลูกนะเหมือนเทนสองบาทเทนก็สองก็ไม่ได้ถามสองไปก็เอาบาทสองตามๆกันมาเรื่อยๆอย่างนี้ไม่ถูกแม่ก็เคยทำตัวเหมือนลูกสะใภ้ในอดีตที่ทำต่อแม่สามีเมื่ออดีตชาติกรรมนี้จึงมาส่งผลให้แม่มาเจอลูกสะใภ้แบบนี้เป็นภาพสะท้อนของอดีตที่ตัวเคยทำมาแล้วจ้ะตัวก็เคยทำมาแล้วเนี่ยให้แม่ของตัวเนี่ยไปอยู่กับลูกชายและลูกสะใภ้สิ่งนี้ตัวก็เจอเห็นไหมมันไม่ยุติธรรมเลยเนี่ยกิเลสที่บังคับทำให้เราไม่มีความรู้เรื่องความเป็นจริงของชีวิตทำให้สร้างกรรมแล้วมันก็มีวิบากอย่างนี้เห็นไหมลูกก็ต้องทำทุกบุญที่ถูกหลักวิชาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสั่งสอนแล้วอุทิศไปให้ท่านทั้งสองท่านนั่นแหละจ้ะเตี๋ยเกิดที่ประเทศจีนอพยพมาประเทศไทยเมื่ออายุได้ประมาณ25ปีอาศัยอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์เตี่ยเป็นคนขยันอดทนซื่อสัตย์ไม่ดื่มเหล้าไม่เล่นกามนันไม่สูบบุหรี่อบายมุขทุกชนิดไม่สนเป็นคนใจดีไม่เบียดเบียนใครชอบช่วยเหลือคนทำบุญตามประเพณีไม่เคยทะเลาะกับชาวบ้านมีแต่ทะเลาะกับเมียของตัวเท่านั้นเขาเขียนมาก็อ่านตามเลยมีแต่ทะเลาะนั่นแหละเป็นคนตระหนี่สำหรับตนเองแต่ลูกหลานใช้จ่ายได้ตามสบายโอ้ยังกับครูไม่ใหญ่เลยครูไม่ใหญ่ก็เขียมเขียมมีอาชีพขายอาหารอีสานร้านเล็กๆแบบโบราณไม่ยุ่งยาก
ได้ใส่บาตรทุกเช้าต่อมาก็เปลี่ยนมาขายของชำเพื่ออยากจะให้ลูกชายคนโตรู้จักทำมาค้าขายทำให้ไม่ค่อยมีเวลาได้ใส่บาตรที่จริงมีนะแต่ไม่มีอารมณ์เงินนั่นเองเตี่ยทำการค้าอากำไรแต่น้อยไม่คุ้มค่าดอกเบี้ยชอบเลือกของใหม่ๆดีๆมาขายก่อนทำให้มีของเหลือตกค้างมากค้าขายจึงมีหนี้สินที่จริงไอ้มีหนี้สินไม่ได้เกี่ยวกับตรงนี้หรอกนะมันมีเหตุว่าลูกเรียนจบลูกก็ได้รวบรวมเงินส่งไปช่วยใช้หนี้ทุกปีเท่าที่จะทำได้ซึ่งก็ไม่มากนักเตี่ยเป็นคนแข็งแรงไม่เคยเข้าโรงพยาบาลแต่ต่อมาเตี่ยก็เป็นโรคตาต้อกระจกลูกพยายามพูดจนเตี่ยยอมไปโรงพยาบาลบุรีรัมย์แต่ไม่ได้ผ่าตัดนี่อย่าไปนึกก็ดีนะตาเป็นกระจกนั่นแหละนึกก็ดูอะไรใสชัดเจนแต่ไม่ได้ผ่าตัดเพราะติดโรคตาแดงจากโรงพยาบาลเสียก่อนเนื่องจากในขณะนั้นมีโรคตาแดงระบาดเลยไม่ได้ผ่าตัดซึ่งในสุดเตี่ยก็ไม่ยอมเข้าโรงพยาบาลไปรักษาตาอีกเลยจึงตาบอดไปหนึ่งข้างส่วนอีกข้างก็ค่อยมัวลงตามอายุเมื่อเตี่ยอายุได้ประมาณ65ปีก็เป็นโรคเบาหวานอายุเกือบ80ปีก็เป็นโรคหัวใจและโรคไตเดินทางไกลไปจากโลกเมื่ออายุได้82ปีโอ้ก็ถืออายุยืนแล้วแหมเฉลี่ย75ไป82เนี่ยช่วงเวลาที่ป่วยก่อนเสียชีวิตประมาณ1ปีตรงนี้น่ารักมากเลยล่ะลูกได้บอกให้เตี่ยรู้เรื่องบุญบอกให้เตี่ยท่องสัมมาอรหังครับเตี่ยพูดไทยแบบปนจีนบางคำก็ไม่ชัดแต่ท่องสัมมาอรหังได้ชัดครับนี่ยังดีนะเขาเคยพาเตี่ยมาไม่ใช่ลายนี้นะเอามาให้ครูไม่ใหญ่แนะนำครูไม่ใหญ่ก็บอกเออโยมท่องสัมมาอรหังนะครับอันนี้ท่องฟังสินะโมตัสสะไงเป็นงั้นไปอ่ะลูกต้องสะกิดเตี้ยไม่ใช่คือหูท่านไม่ค่อยจะได้ยินแต่นี่เตี่ยท่องสัมมาอรหังได้ชัดครับดีมากเลยลูกบอกเตี่ยว่าให้ท่องคำนี้ไว้บ่อยๆจะทำให้แข็งแรงครับและได้บุญด้วยครับลูกได้ทำบุญทุกๆบุญไม่เคยเว้นเลยและได้บอกให้เตี่ยทำด้วยเตี่ยแม่และน้องๆในบ้านเป็นทั้งประธานทั้งกรรมการกองผ้าป่ามาฆวิสาขกฐินเป็นหมดเลยทุกคนในบ้านสร้างพระธรรมกายประจำตัวใครมีเงินไม่พอลูกก็จะช่วยออกสมทบให้เต็มองค์ทุกคนโอ้ดีมากเลยของตัวลูกเองทำหลายองค์ของเตี่ยทำสององค์ของแม่ทำสององค์ตอนที่ลูกไปร่วมงานบวชอุบาสกแก้ได้ทำเพิ่มให้เตี่ยอีกหนึ่งองค์เตี่ยได้ทำบุญกับวัดพระธรรมกายของเรามาโดยตลอดแต่ไม่เคยมาวัดพระธรรมกายเลยพระเตี่ยเป็นคนไม่ชอบเดินทางไปไหนก็ท่านมองไม่ค่อยชัดเห็นใจท่านเหมือนกันแหละช่วงอยู่ที่โรงพยาบาลเตี่ยก็จะท่องสัมมาอรหังเป็นประจำแล้วท่องดังๆด้วยนะเวลาหมอมาฉีดยาให้ก็จะท่องสัมมาอรหังตลอด จนพยาบาลท่องสัมมาอรหังเป็นกันทุกคน โอ้สุดยอดสุดยอด และทุกครั้งที่เห็นหน้าเตี่ยก็จะพูดว่าอากงสัมมาอรหังหมอจะฉีดยาให้ครับเรียกอากงสัมมาอรหังครับก่อนเตี่ยตายประมาณ4ทุ่มกว่าคืนวันที่8กุมภาพันธ์2542ครับเตี่ยนอนลืมตามองเฉยลูกจึงเริ่มพูดเรื่องบุญให้เตี่ยฟังบอกให้เตี่ยท่องสัมมาอรหังไว้ท่องไว้ในใจก็ได้บอกเตี่ยว่าคำนี้จะทำให้เตี่ยมีความสุขไปไหนก็จะไม่ลำบากสมัยนั้นยังไม่มีโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาในขณะนั้นลูกเข้าใจว่าคนตายทุกคนจะต้องไปผ่านยมโลกก่อนคือเข้าใจอย่างนั้นลูกยังพูดให้เตี่ยฟังง่ายๆเพื่อไม่ให้เตี่ยสับสนว่าเตี่ยต้องท่องสัมมาอรหังสร้างพระมาแล้วสามองค์และสาธุใครถามอะไรไม่เข้าใจใครพูดว่าสัมมาอรหังสร้างพระมาแล้วสามองค์สาธุพูดเช่นนี้เพื่อนเดียวโอ้
สุดยอดคุณลูกจริงๆเลยเนี่ยพูดเช่นนี้เผื่อเหนียวเพราะกลัวเตี่ยจะไม่รู้เรื่องเมื่อไปถึงยมโลกโอ้ดีมากลูกเอ้ยดีมาก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 และลูกยังได้บอกว่าเตี่ยจำได้ไหมว่าเตี่ยมีลูกชาย2คนบวชให้เตี่ยแล้วลูกได้ทำบุญกับวัดพระธรรมกายมาเกือบ20ปีแล้วมีบุญมากน้อยเท่าไหร่ลูกขอแบ่งให้เตี่ยครึ่งหนึ่งเหลือไว้สำหรับตัวลูกเองอีกครึ่งหนึ่งเจ้าค่ะแล้วก็ท่าก็ท่ายกให้เตี่ยเพื่อให้เตี่ยนำบุญติดตัวไปด้วยนี่เห็นไหมรักท่านมากดีมากดีมากเตี่ยอยู่ที่ไหนเห็นลูกใส่ชุดขาวไปวัดพระธรรมกายให้เตี่ยสาธุคือเวลาเตี่ยไม่อยู่แล้วเนี่ยเห็นอย่างนี้แล้วให้สาธุเห็นคนไปวัดพระธรรมกายไปทำบุญก็ให้สาธุด้วยนะนี่แนะนำดีนะเห็นไหมอย่างนี้ก็เรียกว่าเยี่ยมไข้เป็นพูดอีกว่ามาจนจำไม่ได้พยายามให้เตี่ยนึกถึงลูกพูดนานเป็นชั่วโมงเห็นน้ำตาเตี่ยไหลที่หางตาสองข้างแต่ไม่มากลูกใจไม่ดีกลัวเตี่ยจะไปลำบากเพราะเห็นน้ำตาไหลออกมาพยายามบอกเรื่องบุญต่อในสุดลูกบอกเตี่ยให้ท่องสัมมาอรหังนะนึกถึงพระที่เราสร้างไว้แล้ว3องค์ถ้านึกให้อยู่ในท้องไม่ได้ก็อุ้มไปเลยแม่ยอดคุณลูกจริงๆเลยเนี่ยเตี่ยท่องสัมมาหลังถ้ากับเตี่ยเรียกหาพระพุทธเจ้าคือพยายามหาทางที่จะให้สื่อให้เข้าใจจะเลยว่าท่านมาจากเมืองจีนนะนี่อย่างเงี้ยคุณลูกนี่ดีมากถ้ากับเตี่ยเรียกหาพระพุทธเจ้าเขาจะเปิดประตูสวรรค์ให้เตี่ยลูกเห็นเตี่ยปิดเปลือกตาลงเหมือนคนกำลังจะนอนหลับแล้วก็ไม่เปิดตาขึ้นมาอีกเลยกราบเป็นเส้นตรงนั่นคือฉากสุดท้ายของเตี่ยก็มีวิธีอธิบายดีๆมากเหมือนคุณแม่อัญชลีที่มีวิธีการอธิบายให้พี่อีลานกับจ้าชัวฟังโดยวิธีง่ายๆแต่หนูดาวพลอย ช่างซักช่างสามจนกระทั่งยายบอกกูไม่ใช่แม่อีลานหรอกจะตอบได้ทุกเรื่องให้เข้าใจท่านผู้ภาษาสุพรรณเออก็ถาดีงั้นแม่ของลูกอายุประมาณ76ปีเป็นคนใจดีอารมณ์ดีสอนลูกให้ทำแต่ความดีเป็นโรคพากินสันกินยามาเกือบ20ปีความจำเสื่อมจำได้บ้างไม่ได้บ้างเห็นภาพร้อนบ่อยๆต้องพยุงเดินเมื่อก่อนแม่จะมาร่วมบุญกฐินที่วัดพระธรรมกายทุกปีได้มาหล่อรูปเหมือนของหลวงปู่ด้วยทองคำแม่เข้าใจเรื่องการทำบุญสาธุเป็นปัจจุบันแม่มาไม่ไหวลูกใช้วิธีโทรศัพท์ทางไกลไปบอกแม่ให้สาธุทุกครั้งที่ลูกมาทำบุญที่วัดลูกให้เงินแม่อธิษฐานและฝากลูกไว้ทำบุญแม่จะได้บุญหรือไม่เจ้าคะได้จ้าปัจจุบันทุกเช้าแม่ได้ใส่บาตรพระที่นาบานทุกวันเตี่ยตายแล้วไปไหนทำไมเตี่ยน้ำตาไหลเตี่ยอนุโมทนาบุญเป็นหรือไม่ทำอย่างไรจะทำให้เตี่ยอนุโมทนาบุญเป็นวันเผาเตี่ยลูกได้นิมนต์พระมาร่วมงานเผาเตี่ยประมาณ82องค์พระมีไม่พอจึงนิมนต์สามเณรมาด้วยเพื่อให้ครบ82องค์เตี่ยของลูกจะได้บุญในครั้งนี้หรือไม่ลูกทำบุญทุกอย่างไม่เคยเว้นทำสุดกำลังและทำให้เตี่ยมาโดยตลอดทั้งใส่ชื่อเตี่ยทั้งอุทิศให้เตี่ยได้รับหรือไม่และเคยมารับบุญที่วัดพระธรรมกายหรือไม่เจ้าคะตอนมีชีวิตเตี่ยชอบช่วยงานศพเขาจะเชิญไปกล่าวคำสุภาษิตจีนในเวลาบรรจุศพใส่โลงและกล่าวคำเคารพศพการทำดังนี้จะมีผลบุญบ้างหรือไม่เตี่ยพี่ชายคนโตและตัวลูกมีกรรมอะไรร่วมกันหรือไม่จึงมีปัญหาเรื่องโรคในตาโรคตาคล้ายกันเตี่ยตาบอดหนึ่งข้างอีกข้างก็มัวมองเห็นได้น้อยเป็นเมื่ออายุมากแล้วพี่ชายคนโตตาบอดหนึ่งข้างเพราะผ่าตัดเนื้องอกในสมองสองครั้งหมอบอกล่วงหน้าว่าตาจะต้องบอดหนึ่งข้างตัวลูกเองก็เป็นโรคต้อหินสองข้างขณะนี้ตาทั้งสองยังต้องอยู่ในความดูแลของหมอตลอดลูกมีกรรมอะไรมาคะทำงานแล้วมักจะได้ค่าตอบแทนน้อยกว่าที่ควรและได้ช้ามากโดยปกติงานเสร็จเงินจะต้องได้เลยแต่ลูกต้องรอ 3-6 เดือนจึงจะได้บางครั้งข้ามปีไปเลยนี่ก็เป็นคำถามจ
ำคำถามได้ไหมได้ได้เอาเรามาฝันในฝันกันหลับฝันแล้วเป็นตุเป็นตะไปเลยนะครับเตี่ยก่อนตายเตี่ยมีใจผ่องใสเห็นทางสว่างตายแบบหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานทองชั้นดาวดึงเฟสสามเป็นเทพบุตรสุดหล่อติเตียน้ำตาไหลก็เพราะซึ้งใจและปีติกับสิ่งที่ลูกพูดแนะนำท่านเรื่องบุญกุศลเตียรับทราบคำแนะนำนี้ได้เตียได้รับบุญที่ลูกนิมนต์พระและสามเณร82รูปมาในงานเผาที่งานเผาเตียอย่างมากมายทำให้เตี่ยตอนนี้ดีขึ้นกว่าเดิมเข้าไปอีกรัศมียิ่งสว่างสวัยที่ประโยชน์สมบัติก็เพิ่มพูนขึ้นเตี่ยส่วนใหญ่อยู่ที่วิมานไม่ได้มาที่วัดพระธรรมกายเรากำลังเรียนรู้สังคมใหม่และได้รับบุญทุกบุญที่ลูกอุทิศไปให้จ้าการที่เตี่ยได้รับเชิญไปช่วยกล่าวคำสุภาษิตในงานศพเวลาบรรจุศพในโรงและกล่าวคำเคารพศพเตี่ยก็ได้บุญบ้างเหมือนกันนั่นแหละเพราะเป็นการกล่าวถ้อยคำที่เป็นสุภาษิตทำให้ญาติผู้ตายสบายใจแต่คนตายเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องหรอกนะเตี่ยพี่ชายคนโตและลูกมีกรรมเป็นส่วนตัวคือแต่ละคนไม่ได้ทำกรรมร่วมกันคือทำกันคนละอย่างเกี่ยวกับสายตาไม่ได้มีกรรมร่วมกันแต่ว่าของส่วนตัวส่วนตัวใครทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นเตี่ยมีกรรมอดีตเคยเกิดในชนบทเป็นผู้ใหญ่ในหมู่บ้านคอยดูแลทุกอย่างในระแวกนั้นและอยู่ในถิ่นธุรกันดารไม่มีหมอที่มีความสามารถเวลาชาวบ้านป่วยก็ต้องช่วยดูแลกันตามภาษาความรู้พื้นบ้านครั้งหนึ่งมีคนป่วยเป็นโรคตามหาเตี่ยก็เลยทดลองเอายาสมุนไพรรักษาโดยไม่มีความรู้แต่ก็อยากให้เขาหายเนี่ยก็ฝืนทำไปจนคนป่วยตาบอดโดยไม่มีเจตนาให้ตาของเขาบอดอยากให้เขาหายแต่ตัวไม่มีความรู้เนี่ยแต่กรรมก็ยังติดมาส่งผลดังนั้นในชาตินี้เวลาป่วยจึงไม่ยอมไปหาหมอตั้งแต่เนิ่นๆเพราะกรรมมันบีบคั้นต่อมาภายหลังไปหาหมอก็เจอโรคตาแดงติดต่อตาแดงอีกจนตาบอดแต่ก็พอมองเห็นลางๆเพราะกรรมไม่หนักมาพี่ชายคนโตตาบอดหนึ่งข้างเพราะกรรมในอดีตพี่ชายเคยเกิดในครอบครัวเกษตรกรรมตอนนั้นอยู่ในวัยหนุ่มทะเลาะกันเรื่องผู้หญิงจึงท้าดวลพลองพลองกับคู่ต่อสู้รู้จักพลองไหมไม้พลองแล้วได้เอาพลองกระทุ้งไปที่ลูกในตาและฟาดไปที่ศีรษะทำให้เขาตาบอดและบาดเจ็บที่ศีรษะเพราะนั้นชาตินี้ยังถูกผ่าตัดสมองและก็ตาบอดส่วนตัวลูกเองนั้นเป็นต้อหินทั้งสองข้างเพราะกรรมในอดีตนานแล้วสมัยลูกเกิดเป็นผู้ชายและเป็นผู้ปกครองระดับนายอำเภอได้จับโจรผู้ร้ายมาแล้วก็นำไปขังในคุกมืดบางคนถูกขังไว้เป็นเดือนๆแต่ก็ไม่ถึงกับทำให้เขาตาบอดเพราะฉะนั้นกรรมก็คงไม่ทำให้ถึงกับตาบอดแต่ก็คงอยู่ในระดับสายตามัวๆต้องดูแลและรักษาตัวไปเรื่อยๆนะลุงนะก็ให้ทำบุญไปเรื่อยๆทุกบุญโดยเฉพาะดวงประทีปแล้วอุทิศบุญไปให้คู่กรรมให้ทำบ่อยๆที่ลูกทำงานแล้วมักจะได้ค่าตอบแทนน้อยกว่าที่ควรจะได้และได้ช้ามากเพราะกรรมในอดีตตัวเองก็เคยเกิดเป็นแม่ค้าคือเป็นผู้หญิงนักธุรกิจมาดมันนี่แหละนักธุรกิจพอถึงเวลาจะว่าจ้างให้คนทำงานเมื่อเขาทำเสร็จแล้วตัวเองก็มักจะกดราคาเนี่ยหรือต่อรองราคาลงมาอีกกับยืดเวลาจ่ายให้เขาอะกรรมตามมาทันในชาตินี้เพราะฉะนั้นจะได้อะไรก็ช้าแล้วก็ได้น้อยกว่าที่ควรจะได้คือกดราคาเขามากเกินไปไอ้ต่อรองนี่เป็นเรื่องปกตินะที่มันพอสมน้ำสมเนื้อแต่กดมากเกินไปเนี่ยอย่างเช่นของควรจะราคาสัก100 บาท
ัวก็ได้กำไรอย่างน้อย 18% 20% อะไรเนี่ยจะกดเหลือ10บาทเงี้ยก็ต้องอดทนนะลูกนะแล้วก็สร้างบารมีต่อไปอย่าหวั่นไหวอย่าท้อใจเพราะเป็นภาพเก่าของลูกเองนั่นแหละจ้าเคสตี้ก็เป็นตัวอย่างของกฎแห่งกรรมที่จะให้เราเห็นได้ชัดว่าการกระทำทุกอย่างทางกายทางวาจาหรือทางใจก็ดีจะทำมากหรือจะทำเล็กน้อยก็ตามนะล้วนแต่มีผลทั้งสิ้นที่ว่าไม่มีผลแล้วเป็นไม่มีเลยถ้าเจตนาก็มาก่อนถ้าไม่เจตนาก็ทีหลังถ้าเจตนาแรงกล้าก็เร็วนี่เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมซึ่งทุกคนจะต้องเจอกันทั้งสิ้นเลยทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นยาจกวณิพกเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือจะเป็นใครกันแล้วแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์ล้วนตกอยู่ในกฎแห่งกรรมทั้งสิ้นแล้วจริงๆไม่ใช่เฉพาะมนุษย์หมดเทวดาพรหมลูกพรหมล้วนจะตกอยู่ในกฎแห่งกรรมซึ่งจะเดินกันมาจากมนุษย์ทั้งหลายจุดกลางนั่นแหละเราควรจะได้ศึกษาเอาไว้เพื่อเราจะได้ทำถูกที่จริงเราโชคดีนะที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านไปรู้ไปเห็นมาแล้วไม่ปิดบังอำพรางไม่ให้ความรู้นี้ตายไปกับตัวมันยังเอามาแนะนำสั่งสอนทำให้เรานี่ได้ปฏิบัติที่ถูกเพราะถ้าปฏิบัติผิดแล้วก็มันอันตรายอันตรายทั้งในปัจจุบันละโลกไปแล้วและในสังสารวัฏอีกยาวนานทีเดียวแหละอันตรายมากแล้วเรายังพบวิธีรู้ว่าทำไมถึงจนแล้วก็รู้ถึงวิธีแก้จนอย่างถูกหลักถูกพุทธวิธีอย่างเรื่องราวที่ผ่านมาเห็นไหมมหาทุกขตะแต่เดิมก็เป็นคนเคยรวยแต่พอรวยแล้วเนี่ยลืมมีทิฏฐิมันนะใครจะไปตักไปเตือนไปแนะนำอะไรไปได้แล้วก็หวงแหนทรัพย์ตรณีไม่ทำทานด้วยตัวเองแล้วก็ไม่ชวนคนอื่นก็ทำแถมห้ามซะอีกใครๆจะทำพอละจากอัตภาพนั้นแล้ววิบากกรรมนั้นทำให้มาเกิดเป็นมหาทุกขตะจนที่สุดในเมืองทีเดียวในพระนครนั้นถึงได้เรียกว่าเป็นมหาทุกขตะแล้วก็ต้องรับประทานอาหารเหลือเดนจากพระมังจากชาวบ้านมังเขาจะเอาไปเททิ้งในถังขยะก็บอกอย่าเทเลยขอเถอะเอาไว้ยังชีพไม่น่าเชื่อเลยนะมันจะมีคนอย่างนี้ในโลกแต่ทีนี้เราก็เห็นหากันกองขยะหาเศษอาหารในกองขยะนั่นแหละคนเคยรวยทั้งนั้นนะเศรษฐีมาแล้วทั้งนั้นประกอบเหตุอย่างไรเนี่ยผลมันก็ออกมาเป็นอย่างนั้นทำกรรมใดไว้ต้องได้รับผลของกรรมนั้นและอย่างดีได้มาเกิดในยุคที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นวิธีแก้จนคือต้องไปแก้ผังที่ทำให้จนข้ามชาติและจะต้องจนไปอีกหลายชาติให้มันถูกหลักวิชาแบบหนามหยอกเอาหนามบ่งโดยคนขอสาเหตุของความยากจนคือความตระหนี่ก็ต้องไปแก้ที่ความตระหนี่ไม่ใช่เอาเสื้อผ้าทรัพย์สินเงินทองอาหารให้อย่างนั้นน่ะไม่ได้ทำให้เขารวยขึ้นแต่ทำให้เขาเป็นขอทานตลอดชาติจะต้องแบมือขอกันไปเรื่อยๆพอเคยได้รับแล้วทำไมได้อีกแล้วหงุดหงิดแล้วความรู้ก็ไม่ได้ต้องให้ความรู้ต้องให้คำแนะนำที่ถูกต้องปฏิเธอจนมาเพราะเต็มหนี
จะแก้ได้เธอต้องละตนีเลิกแล้วก็ต้องบริจาคทานทั้งทำด้วยตัวเองแล้วก็ชวนคนอื่นก็ทำด้วยเห็นไหมพอได้ทำทานแล้วก็ต้องทำให้มันถูกทักขินายะบุคคลทำทานจะไปเอาสำหรับไปตั้งไว้ที่ตายต้นไม้หน้าหลุมหรือที่นู่นที่นี่ถ้าจอมปลวกมึงมันก็มีแต่มดกับปลวกมากินน่ะครับต้องทักขินายะบุคคลพอทำทานกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วบุญบันดาลเนี่ยไปจ้ะเนี่ยที่เราฟังเรื่องราวมาฝนรัตนชาติตกลงมากลายเป็นคนที่รวยที่สุดในประเทศจากการให้ทานเอาชนะความตระหนี่ในใจนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาตายแล้วก็ไปสวรรค์ไปอยู่บนสวรรค์ตั้งนานทีเดียวมีความสุขมากลงมาเกิดชาติสุดท้ายมาเป็นสมณเณรบัณฑิตเวลาเป็นสมณเณรอยู่กับพระสารีบุตรบวชตอน7 ขวบแม่นี่ตั้งใจไว้เลยว่าถ้าลูกมาเกิดแล้วจะไม่ขัดใจแต่ลูกเห็นพระผ่านมาก็อยากบวชเป็นสมณเณรบวชแล้วเดินออกบิณฑบาตกับพระสารีบุตรดวงปัญญาเกิดขึ้นมาเห็นชาวนาไข่น้ำข้าวนาจ้างสอนดัดลูกศรอย่างนั้นเป็นต้นแล้วก็ได้คิดตอนที่ถามคำถามว่าน้ำก็ดีลูกศรก็ดีมีจิตไหมไม่มีจิตแล้วโอ้ฝึกได้นี่คนเรามีจิตทำไมจะฝึกไม่ได้ช้างมาวัวควายก็ยังฝึกได้เลยคนทำไมจะฝึกไม่ได้ฝึกไม่ได้มีเพียงประการเดียวคือไม่ได้ฝึกแต่ได้ฝึกก็ฝึกกันได้กลับกุฏิมาทำความเพียรนั่งหลับตาโอ้โหบุญมันดาลอะไรขนาดนั้นพระอินทร์ก็ต้องสั่งให้มหาราชทั้ง4คือท่านวิรุณ6วิรุณปักทาทัสลดทัตลดทาเวสวรรณโนจอมเทพฉันจตุมหาราชิกาต้องลงมาไล่นกนะไล่สัตว์ทำทุกอย่างให้มันเงียบสงบนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยนะที่พระอินทร์ลงมาจากชั้นดาวดึงมหาราชทั้ง4ลงมาจากชั้นจตุมหาราชิกาเอาปกป้องผ่องภัยไอ้สมณเณรบัณฑิตทำความเพียรพระอินทร์ไปเฝ้าหน้าประตูเลยแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังต้องไปดักรอพระสารีบุตรถึงตอนนั้นสมณเณรบัณฑิตบรรลุถึงพระอนาคามีแล้วเนี่ยอีกนิดหนึ่งเป็นพระอรหันต์อึกทึกคึกโครมทั้งในเมืองมนุษย์และบนสวรรค์ทีเดียวเลยได้บุญจากการสร้างมหาทานบารมีนี่ไม่ใช่ว่าการเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมจะทำให้เรารู้ว่าทำอย่างไรเนี่ยถึงจะรวยทำอย่างไรถึงจะจนจนแล้วทำไงกลับมารวยรู้เรื่องรู้ราวหมดตายแล้วทำไมถึงจะไปสวรรค์ทำไมถึงจะไปอบายอะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นบุญของพวกเรานะจะได้รู้เรื่องรู้ราวเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมสอนเราแล้วก็ทำบุญแล้วเสียดายเวลาที่ได้สมบัติรวยก็จริงแต่ว่าจะเข็มเขียมใช้เนี่ยตระหนี่ตะค่าก็อายุสั้นนี่เราได้ยินได้ฟังเรื่องราวมาตลอดเลยพอมามีเคสสตี้มายืนยันเขาก็ทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นลูกเป็นผู้นำบุญพระนครหลวง6กวัดเมื่อปี41พร้อมกับครอบครัวเพราะน้าสาวเป็นผู้นำบุญมาชวนสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวครอบครัวจึงได้ร่วมสร้างทันทีและเริ่มเข้าวัดพอเข้ามาวัดก็ถูกโจมตีอย่างหนักแต่ครอบครัวและหมู่ญาติของลูกก็ไม่ถอยกลับยิ่งเข้าใจวัดเข้าใจโครงงานหลวงพ่อจึงทุ่มเทชีวิตสร้างบุญทุกบุญกับหลวงพ่อมาตลอดเจ้าค่ะ
สามีของลูกเป็นคนดีไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่และเป็นที่รักของหมู่ญาติชีวิตในวัยเยาว์ของเขาค่อนข้างจะลำบากเขาเป็นลูกชายคนโตจึงต้องช่วยแม่ทำงานเลี้ยงน้องตั้งแต่เด็กเมื่อแต่งงานกับลูกชีวิตความเป็นอยู่ก็เริ่มดีขึ้นซึ่งในระยะแรกก็ยังมีญาติบางคนของลูกกล่าวห้ามไว้ว่าอย่าแต่งงานเพราะเป็นห่วงกลัวว่าเขาจะอายุสั้นเนื่องจากตอนอายุได้22ปีสามีของลูกได้ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจแต่ก็มีอาการที่ดีไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเราเปิดร้านค้าขายอุปกรณ์ก่อสร้างด้วยความขยันเงินแข็งจึงมีฐานะที่ดีขึ้นเรื่อยๆในระหว่างที่เปิดกิจการค้าขายเขาได้พาคุณแม่และน้องชาย3คนเข้ามาอยู่อาศัยและช่วยงานที่ร้านด้วยเรามาวัดอาทิตย์ต้นเดือนเป็นประจำและไปปฏิบัติธรรมในช่วงเทศกาลพิเศษเป็นประจำทุกปีสามีของลูกจะมีความสุขและเบิกบานเสมอในการร่วมสร้างมหาทานบารมีกับหลวงพ่อแต่ก็ยังคงสนใจการปฏิบัติธรรมน้อยเพราะยังห่วงธุรกิจอยู่มากอาทิตย์ต้นเดือนที่5พฤษภาคม45หมู่คณะเราได้เดินทางมาบูชาข้าวพระและมาบูชาดอกไม้พันสีพันชนิดที่มหาธรรมกายเจดีวันนั้นเรามีความสุขและเบิกบานกันมากเรายังคุยกันว่าไม่มีที่วัดไหนสามารถทำได้อย่างวัดของเราวันจันทร์ก่อนขึ้นนอนเขายังคุยกับญาติเรื่องวัดด้วยความปีติกับการได้บูชาเจดีย์ด้วยดอกไม้พันสีพันชนิดและแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเห็นไหมนี่กลางดึกของคืนนั้นในกำลังปีติเลยเนี่ยลูกตื่นนอนเพื่อเข้าห้องน้ำก็พบสามีนอนหมดสติอยู่ในห้องน้ำจับดูก็รู้ว่าหมดลมไปแล้วตัวเริ่มเขียวจึงรีบนำส่งโรงพยาบาลแต่หมอแจ้งว่าคนไข้หัวใจล้มเหลวเสียชีวิตแล้วเหตุการณ์นี้ได้นำความเศร้าโศกเสียใจมาให้ลูกอย่างมากมาเร็วเกินไปกว่าที่จะทำใจให้เป็นปกติได้ทั้งที่ก็เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมเพราะขณะนั้นลูกสาวคนโตอายุได้เพียง7ขวบคนกลาง5ขวบลูกชายคนเล็กยังไม่ถึงขวบดีหลังจากที่สามีของลูกเสียไปแล้วน้องชายทั้ง3คนของเขาก็เริ่มออกไปเปิดร้านเองพร้อมทั้งดึงลูกค้าลูกไปบางส่วนลูกจึงเป็นทุกข์มากแต่เพราะลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันจึงทำใจได้และมีกำลังใจสร้างบารมีกันต่อไปดูสิเพิ่งดอกไม้พันสีหยกๆเลยเนี่ยตายแล้วส่วนคุณแม่ของลูกท่านเป็นลูกคนโตต้องดูแลน้องๆถึง12คนจะรับหน้าที่ทำอาหารทุกวันซึ่งที่บ้านได้เลี้ยงเป็ดไก่ไว้เป็นอาหารคุณแม่จึงต้องเป็นคนฆ่าเป็ดฆ่าไก่และยังค่าสำหรับไหว้เจ้าตามเทศกาลต่างๆหากมีการเลี้ยงพระคุณแม่ก็จะทำอาหารอยู่ในครัวแต่ไม่เคยเป็นคนถวายอาหารพระเลยคุณแม่จะได้บุญด้วยหรือเปล่าคะได้สิจ๊ะท่านป่วยหลายโรคมีโรคเบาหวานมะเร็งในมดลูกโรคไตท่านไปลองรักษาที่วัดในจังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นการรักษาแบบเรียกโรคเข้าหม้อเขาตาดีรักษาอยู่ที่วัด2อาทิตย์ท่านก็เข้าลงเข้าลงไปแล้วตายที่วัดเลยโอ้เรียกโลกยังไงเนี่ยคืนก่อนตายท่านไม่ยอมนอนเรียกลูกทั้งคืนเหมือนกลัวอะไรบางอย่างรุ่งขึ้นท่านก็เสียชีวิตตอนอายุได้46ปีส่วนน้องสาวคนเล็กของคุณแม่คนที่12เป็นคนใจดีก็คือน้าสาวของลูกนั่นเองชอบช่วยเหลือผู้อื่นตลอดคอยห่วงใยคนอื่นที่แปลก็คือเธอเสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานและโรคไตเสียหลังจากสามีของลูก2วันก่อนตายน้าได้ลำพึงว่าทำไมสามีของลูกจะต้องตายด้วยคนที่น่าจะตายควรจะเป็นตัวเขาเองมากกว่าเพราะสงสารที่หลานยังเล็กอยู่เนี่ยจิตใจงามอย่างเงี้ยเห็นไหมวันต่อมาก็
เสียชีวิตจึงตั้งศพสวดพระอภิธรรมศาลาติดกันเลยศาลานี้เป็นของสามีของผู้ทรงเคสตีอีกศาลาหนึ่งก็เป็นของน้าคุณยายลูกเป็นคนจีนท่านชอบไหว้พระไหว้เจ้าสวดมนต์ใส่บาตรบูชาพระทรงน้ำพุทธรูปชอบสะสมพระไปวัดไหนก็จะเช่าพระมาไว้ที่บ้านจะอบรมให้ลูกๆทำแต่ความดีไม่ให้ทำผิดศีลแล้วท่านก็ป่วยด้วยโรคเบาหวานและเสียชีวิตด้วยโรคไตสามคนละคำถามคือสามีของลูกไปทำวิบากกรรมอันใดจึงทำให้อายุสั้นและต้องผ่าตัดลิ้นหัวใจตั้งแต่ยังหนุ่มแล้วก็เสียชีวิตก่อนวัยอันควรอายุเพียงแค่37ปีเท่านั้นและยังต้องชดใช้กรรมเช่นนี้อีกหลายชาติไหมเจ้าคะทำอย่างไรเขาจึงจะหมดกรรมเจ้าคะนี่คือข้อที่หนึ่ง สองสามีของลูกตายแล้วไปไหนอยู่สุขสบายหรือเปล่าเจ้าคะกลัวเขาเป็นห่วงครอบครัวเพราะลูกยังเล็กมากสามคุณยายคุณแม่และน้าสาวตายแล้วไปไหนเจ้าคะทำไมจึงป่วยเป็นเบาหวานและตายด้วยโรคไตเหมือนกันทำบุพกรรมอะไรร่วมกันมาเจ้าคะสี่เวลาสามีทำบุญจะอธิษฐานติดตามสร้างบารมีไปกับหลวงพ่อชาติต่อไปก็จะได้ร่วมสร้างบารมีกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อหรือเปล่าคะได้สิจ้ะชาตินี้ทำไมไม่ได้อยู่ร่วมสร้างบารมีกับหลวงพ่อแค่เพียง3ปีเท่านั้นล่ะก็เขาตายนี่จ้ะหลังจากที่สามีจากไปแม่และน้องเขาก็เปลี่ยนแปลงไปเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นคะลูกสร้างกรรมอะไรกับเขาไว้คะทำไมลูกจึงต้องเจอเหตุการณ์เช่นนี้สามีของลูกและน้าสาวตายไปแล้วสามีของลูกและน้าสาวตายไปแล้วเห็นหรือเจอกันหรือเปล่าเจ้าคะเพราะสวดพระอภิธรรมคู่กันศาลาติดกันนะและน้าสาวของลูกตายเร็วเพราะอยากตายแทนสามีของลูกหรือเปล่าเจ้าคะไม่เกี่ยวจ้าทุกคนที่เสียแล้วลูกสร้างพระและลานธรรมองค์พระสังฆาธิการให้แล้วลูกทำบุญอุทิศให้กับสามีเป็นประจำเขาได้รับไหมคะแล้วทำบุญอะไรเพิ่มเติมอีกดีจะได้ถึงเขาอย่างเต็มที่พ่อบ้านจะอยู่ในใจของพวกเราตลอดอ๋อลูกกราบขอความเมตตาหลวงพ่อฝากบอกเขาว่าพ่อบ้านจะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไม่ต้องห่วงลูกทั้ง3คนจะตั้งใจดูแลให้เป็นคนดีสมกับที่ตั้งใจไว้และขอให้ขยันปฏิบัติธรรมด้วยนะอยู่ทางนี้ก็จะตั้งใจสร้างบารมีด้วยเช่นกันโอ้โหลักทวิภพนี่ฝากความเป็นไปรษณีย์หน่อยฝันในฝันจ้าฝันในฝันฝันเป็นตุเป็นตะเป็นเรื่องเป็นราวมาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยานี่จะไปเอาอะไรกันนักหนามีเรื่องเพลินๆมีเพลงมีภาพมีพูดพอให้สบายอกสบายใจก่อนนั่งธรรมะกันอายุ37ปีสามีตายกายก็ถอดออกมาวนเวียนอยู่กับลูกและภรรยาด้วยความรักและเป็นห่วงโดยยังไม่รู้เลยว่าตัวเองตายมาแน่ใจเมื่อติดตามมางานศพของตัวเองจึงยอมรับว่าตนเองตายแล้วได้วนเวียนอยู่กับครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ภายใน7วันและในที่สุดก็นึกถึงบุญได้ทุกบุญใจก็ผ่องใสบุญได้ช่องเต็มที่เป็นบุญทั้งของตัวเองและครอบครัวที่อุทิศให้ราชรถทองประดับรัตนชาติคันย่อมย่อมก็มาได้ทำตามหลักวิชาโดยมาทำประทักษิณที่มหาธรรมกายเจดีย์แล้วก็แวบไปอยู่ดุสิตบุรีฝ่ายเสบียงแล้วโอ้สาธุแต่วิมานยังย่อมเยาว์ยังไม่ใหญ่มากเพราะเพิ่งสร้างได้ไม่นานเท่าไหร่นะได้เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาในชาติก่อนๆหลายชาติแม้มาช้าในช่วงข่าว
ก็มีศรัทธามากทุ่มทำโดยที่ใจเนี่ยไม่เคลือบแคลงสงสัยอะไรเลยเพราะมีเชื้อบุญที่สร้างกันมาก่อนหลายชาติชาติที่มาทำได้แค่3ปีบุญยังน้อยอยู่เพราะนั้นเนี่ยเห็นไหมไปอยู่รอบนอกขวางกองเสบียงพอขึ้นไปแล้วก็อายเนี่ยพอเพิ่งทำบุญได้น้อยแต่ก็ดีกว่าอยู่ชั้นอื่นขึ้นไปดุสิตบุรีไม่ใช่ง่ายนะมีคำถามพ่อหนูไปดุสิตบุรีได้ไหมคะพ่อหนูเหรอไม่ไปอบายกับบุญตั้งนานแล้วคะบางคนก็มาถามปะโถก็ดูสิ่งที่ทำกับสิ่งที่ควรจะได้เนี่ยมันไม่สมกันแต่นี่เขาสมมาในช่วงที่กำลังคึกคักคึกโครงมันไปทั่วโลกครูไม่ใหญ่กำลังดังกว่าดาราฮอลลีวูดตอนช่วงนั้นมาแล้วก็ไม่ได้งอนแงนก่อนการลุยสร้างบารมีอย่างเดียวเลยเห็นไหมคนมีเชื้อสายแล้วมันอดไม่ได้หรอกมาแต่บางคนมาแป๊บเดียวก็ไปเพราะว่ามีเชื้อน้อยเชื้ออย่างอื่นเยอะกว่าบางคนไปก็เพราะข่าวก็มีบางคนไปเพราะทิฏฐิมรณะก็มีน้อยใจก็มีน่าเสียดายเสียดายน่าจะอยู่สร้างบารมีไม่ควรจะไปด้วยน้อยใจควรจะไปเพราะตายจากตายดีกว่าจากเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วก็กว่าจะได้ไปเจอกันอีกในภพหน้านี่ไม่ง่ายแล้วนะพอภพนี้เขาลุยสร้างบารมีกันสะบั้นหันแหลกเลยเพราะฉะนั้นนี่ใครสร้างเน้นน้อยนี่มันจะพลัดกันจะพลัดเวลาพลัดกันนี่ก็ต้องรักษาเนื้อรักษาตัวกันให้ดีถ้ารักษาเนื้อรักษาตัวไม่ดีก็ยิ่งห่างไปเรื่อยๆเลยเพราะก็ที่เขาลุยกันสะบั้นหันแหลกเขาก็ลุยกันไปเรื่อยๆที่อายุสั้นแค่เพียง37ปีเป็นเพราะกรรมในอดีตได้เคยเป็นทหารออกรบในสงครามฆ่าศึกตายเยอะเห็นว่ากรรมปานาติบาตทั้งนั้นเลยกรรมตามมาทันเลยอายุสั้นและติดตายด้วยโรคหัวใจเพราะก่อนที่ตัวจะได้เป็นทหารผู้ใหญ่ก็เป็นทหารชั้นผู้น้อยก่อนสมัยนั้นก็ยังรบกันแบบโบราณตอนเป็นทหารหนุ่มก็ทำหน้าที่ขี่ม้าส่งสารส่งข่าวศึกไปให้กองทัพรับทราบก็ควบกันเลยแหละจนกระทั่งม้าเหนื่อยตายไปหลายตัวเพราะว่าเอางานเอาการเรื่องการศึกแล้วต้องชนะอย่างเดียวถ้ารู้ข่าวสารช้าเนี่ยมีสิทธิ์แพ้ได้แล้วก็มันไม่ใช่มีรหัสแบบ10001แบบดิจิตอลมันเลยล่ะมันต้องขี่ม้ากันไปเนี่ยควบกันสะบันทันแหลกวิบากกรรมนี้ก็ยังต้องติดตามไปอีกหลายชาติจ้าจนกว่าจะปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงธรรมกายเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็กำลังนั่งหลับตาอยู่ที่ดุสิตบุรีฝ่ายกองเสบียงหลับตากำลังปลื้มใจกับเสียดายปลื้มที่ได้ขึ้นมาอยู่ตรงนี้แต่เสียดายเราทำมาน้อยหน่อยมันหมดเวลาของชีวิตซะก่อนแต่ปลื้มใจว่าเราทำอย่างเต็มกำลังแม้3ปีไม่มีน้อยอกน้อยใจคือไม่มีทิฐิมานะน่ะคุณยายคุณแม่คุณน้าสาวตายด้วยโรคเบาหวานและโรคไตเพราะสร้างกรรมมาเหมือนกันในอดีตและสร้างกรรมมาร่วมกันในปัจจุบันเดี๋ยวฟังให้ดีนะเพราะสร้างกรรมมาเหมือนกันในอดีตแต่ไม่ได้ร่วมกันในอดีตเข้าใจป่ะจ๊ะเข้าใจครับแต่ปัจจุบันเนี่ยสร้างกรรมร่วมกันเพื่อมาเจอกันคือการฆ่าสัตว์ทำอาหารคือชาติที่ผ่านมาต่างคนต่างเกิดกันก็ฆ่าสัตว์ทำอาหารทำเหมือนกันปัจจุบันกรรมพัดผันให้มาเจอกันมาเป็นคุณยายมาเป็นคุณน้ามาคุณแม่มาเป็นคุณน้าแล้วก็มาทำกรรมร่วมกันฆ่าสัตว์ทำอาหารจึงทำให้เป็นโรคเดียวกันตายด้วยเบาหวานและโรคไต คุณยายตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาแถวหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งแต่ว่าในเมืองไทย คุณแม่ตายแล้วไปอยู่ยมโลก โดยก่อนตายท่านได้เห็นภาพเป็ดไก่ที่ตัวข้ามารอคอเยอะแยะเลย เมื่อหมดอายุไขกลัวถึงได้เรียกลูกไง
เรียกเลยกลัวเพราะเห็นภาพเลยเห็นไหมเมื่อหมดอายุไขก็ตายเจ้าหน้าที่ก็มาพาตัวไปยมโลกเลยกำลังถูกเฉือนคอมั่งสับมั่งชำแหละมั่งอยู่ในขณะนี้มีความทุกข์ทรมานมากน้าสาวเมื่อตายแล้วก็พบกันกับสามีของลูกที่ตายแล้วเช่นกันในงานศพก็สาราติดกันเลยแล้วก็พ่อบ้านก็เลยเป็นกัลยาณมิตรให้น้าสาวฟังให้ดีฟังใหม่นะอันนี้น่าสนใจน่าสนใจเลยคือวิญญาณกัลยาณมิตรเนี่ยเกิดขึ้นกระทั่งตอนเป็นวิญญาณเนี่ยวิญญาณกัลยาณมิตรยังเกิดขึ้นตอนเป็นวิญญาณเลยเนี่ยน้าสาวเมื่อตายแล้วก็พบกันกับสามีของลูกที่ตายแล้วเช่นกันในงานศพที่ศาลาติดกันแล้วพ่อบ้านก็เป็นกัลยาณมิตรให้โดยบอกให้น้าสาวนึกถึงบุญเขาคุยกันกันนกนิ่งกันนกนิ่งณจุดนี้เองจึงทำให้น้าสาวนึกถึงบุญได้บ้างเพราะน้าทำบุญยังไม่ได้เท่ากับพ่อบ้านกายละเอียดของพ่อบ้านสว่างกว่าสว่างกว่าน้าสาวมากเพราะฉะนั้นคำแนะนำของพ่อบ้านจึงทำให้น้าสาวนี่เชื่อคือถ้าไปจ้องจ้องไม่เงาเฉาเฉางั้นแล้วมาบอกนึกถึงบุญที่เธอเนี่ยถ้าเธอปฏิบัติธรรมน่าจะเหมือนเฉาเฉาจะเหมือนฉันใครจะไปเชื่อเชื่อไหมไม่เชื่อมันตั้งหน้าช้ำช้ำนี่เห็นไหมโง่เฮงพ่อบ้านสว่างแสงสว่างออกแล้วก็เตรียมจะไปดูสิทธิ์บุรีมันจะไปสว่างได้ยังไงทำให้น้าพูดแล้วน้าสาวก็เชื่อสิเห็นไหมพอครบ7วันของน้าสาวทำให้น้าสาวเนี่ยนึกถึงบุญได้บ้างเนี่ยที่ทำก็เลยเห็นความสว่างเป็นทางได้ไปเกิดเป็นอากาศสเทวาโอ้สาธุเห็นไหมไปกันคนละทิศคนละทางมากันคนละทิศคนละทางมารวมกันแล้วก็ไปกันคนละทางเพราะวิบากกรรมทำมาไม่เหมือนกันนี่เห็นไหมพ่อบ้านอธิษฐานจะไปสร้างบารมีกับหมู่คณะจะสมปรารถนาจ้าเพราะก็สร้างกันมาแล้วตั้งหลายชาติชาตินี้มาช้ากับเพราะบุญเก่าเพิ่งจะตามมาทันคือกว่าจะบุญมาตามทันนี่มันเห็นไหมบุญบาปมันสลับกันให้ผลจริงช่วงจริงจริงช่วงจริงแล้วแต่รหัสอะไรมันผ่านมาก่อนน่าสนุกทีเดียวเนี่ยเวลาเราเข้าไปศึกษาแล้วเราจะเห็นมันแปลกดีเหมือนกันแหละในการที่เขาเซตโปรแกรมเนี่ยพูดไปก็ไม่รู้เรื่องจึงทำให้ได้มาเจอกันลายานมิตรพอบุญส่งผลแนะนำมาสร้างบารมีแล้วก็ทุ่มทำบุญกันอย่างเต็มที่โอ้โหมีวิญญาณเป็นกัลยาณมิตรเพราะเขาเป็นวิญญาณหลังจากพ่อบ้านตายฟังให้ดีนะลูกนะลูกจะของเคสนะฟังให้ดีนะลูกนะอยู่ฟังหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะฟังครับหลังจากพ่อบ้านตายแม่และน้องชายเปลี่ยนแปลงไปก็เพราะเขาก็มีส่วนในทรัพย์นั้นด้วยอย่าไปคิดอะไรที่จะทำให้เราทุกข์ใจนะลูกนะอย่าไปคิดว่าเขาเปลี่ยนแปลงเพราะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นอย่างที่เขียนมาแล้วก็ครูไม่ใหญ่ไม่อ่านนะอย่าไปคิดอย่างนั้นมันจะทำให้เราทุกข์ใจคิดอย่างนี้สิจ๊ะคิดว่าเราแบ่งปันในส่วนของเราเนี่ยหรือในส่วนที่เขาควรจะได้ให้เขาไปเถอะจะได้เป็นบุญเป็นกุศลติดตัวเราไปแล้วก็ติดตัวพ่อบ้านด้วยนึกว่าเราทำทานไงเดี๋ยวไปคิดว่าเขาเอาอะไรไปอย่างนั้นกลับความคิดซะใหม่มันจะแปลเป็นบุญแล้วก็ให้ดูแลแม่สามีให้ดีเหมือนเป็นตัวแทนพ่อบ้านซึ่งตอนนี้เขาไปอยู่ดุสิตบุรีเขาเล็งแลมาก็จะได้ปลื้มก็จะได้เป็นสิ่งที่ดีบุญนี้ก็จะทำให้ลูกเนี่ยเจริญ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 ยิ่งขึ้นไปมนุษย์และเทวดาก็จะสรรเสริญพ่อบ้านอยู่ที่ดุสิตบุรีก็จะดีใจชุ่มใจปีติใจพอถึงเวลาเราจะได้ไปอยู่วิมานติดกันไงล่ะที่วงบุญวิเศษ
หรือดีไม่ดีนี่ลูกทำได้เยอะกว่าเขาอาจจะกระเถิบเข้าไปข้างในข้างในโอ้เพราะเราทำได้นานกว่าข้างในอีกแล้วมาเยี่ยมกันได้นี่เวลาคิดถึงกันเราก็มาได้แป๊บเดียวก็ถึงกันแล้วอย่างนี้นะลูกนะต้องคิดอย่างนี้นะอยู่ฟังหรือเปล่าจ๊ะอยู่ครับทุกคนได้รับบุญและมีสภาพดีขึ้นกว่าเดิมจ้ะโดยเฉพาะแม่ก็ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษที่กำลังถูกชุกถูกฉับถูกเฉาะอะไรเงี้ยเนี่ยถูกอะไรเยอะแยะเลยเนี่ยทำยังไงก็ได้อย่างนั้นแหละ